คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และนิวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 เรื่องผู้รักษาปาฏิหาริย์บทที่ 456.1 บอกได้1โชคดีที่คราวนี้จิ้นอัญจวินอองไม่ได้ปีนข้ามกำแพงมาด้วยบันไดแม่นางหวงจึงไม่ต้องตกใจอีกครั้งประตูถูกเปิดออกแม่นางหวงพาเฉิงเจียวเหนียงนางมือจูงลูกพร้อมกับบ่าวรับใช้และสาวใช้กลุ่มหนึ่งถวายคำนับเมื่อเห็นลานบ้านเต็มไปด้วยคนที่ถวายคำนับอย่าว่าแต่คนเหล่านี้ที่อยู่ในเรือนจะรู้สึกอึดอัดเลยกระทั่งจิ้นอัญจวินอองก็รู้สึกแปลกๆเช่นกันเขารู้สึกแปลกๆย่อมไม่ใช่เพราะคนถวายคำนับให้แก่เขาแต่เป็นเพราะคิดไปถึงสมัยก่อนเด็กหนุ่มที่หมอบอยู่บนกำแพงได้เปลี่ยนไปแล้วเรือนหลังเล็กอันอ้างว้างแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันคิดได้ดังนั้นจิ้นอัญจวินอองก็รู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาอีกครั้งตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกยากลำบากที่สุดในชีวิตยามนี้นึกย้อนไปกลับอิสระเสรีมีความสุขเพียงนั้นคนเราไม่มีวันได้รู้ว่าพริบตาต่อมาจะมีความทุกข์ใดรออยู่และไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นความทุกข์ในยามนี้ความจริงแล้วก็อาจเป็นความสุขได้เช่นกันลิวเกอร์วันนี้พี่จะไปทำเรื่องหนึ่งที่มีความสุขก่อนเขาจะออกมาเขานั่งอยู่ในห้องโถงมองชิงอ่องเล่นของเล่นกองพเนินเจ้าอยากรู้หรือไม่เขานั่งขัดสมาธิโน้มตัวไปข้างหน้าถามด้วยความภาคภูมิน้อยๆชิงอ่องย่อมไม่สนใจเขาอยู่แล้วอีกฝ่ายพึมพำอืออาออกมาเอาเถิดจะบอกเจ้าให้ก็ได้แต่เจ้าอย่าได้บอกใครนะเขายิ้มเอ่ยทำเหมือนเวลาอื่นๆที่นั่งอยู่เบื้องหน้าชิงอ่องพร่ำนู่นพร่ำนี่เจ้ายังจำได้หรือไม่เมื่อก่อนข้าเคยบอกกับเจ้าว่าเขาทำร้ายเจ้าข้าก็จะทำร้ายเขามีแค้นต้องชำระด้วยแค้นเขาทำให้เจ้ากลายเป็นคนสติไม่ดีข้าก็จะทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงแล้วอะไรคือมนุษย์ก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงเล่าเจ้ายังจำได้หรือไม่ปีนั้นเราออกท่องเที่ยวนอกวังกันในหมู่บ้านนั้นเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดที่ถูกคนเผาจนตายความจริงแล้วนั่นมิใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นคนที่โดนลมมหันต์ใช่แล้วล่ะตอนนั้นข้าก็ได้มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วเรากลับมาข้าก็ให้พวกเขาออกไปหาคนที่เป็นโรคลมหันต์นี้และก่อนหน้านี้ในที่สุดข่าวดีก็มาถึงพวกเขาหาพบแล้วอีกทั้งยังพามาที่เมืองหลวงแล้วด้วยลิวเกอร์ถึงเวลานั้นก็ทำตามที่ข้าเคยบอกเจ้าเอาสิ่งของที่คนป่วยโรคลมมหันต์ผู้นี้เคยใช้ไปวางไว้ในที่ของเขาเจ้ากลัวว่าคนอื่นจะโดนลูกหลงไปด้วยหรือลิวเกอร์เจ้าน่ะเป็นเด็กที่จิตใจดีเสียจริงพวกเขาตรวจสอบยืนยันจากข้างนอกแล้วแค่พบหน้าพูดคุยในชีวิตประจำวันหน้าไม่เป็นไรหรอกอีกทั้งเขาชอบอ่านตำราถึงเพียงนั้นไม่ชอบพบปะกับใครแต่เวลานี้เฉิงฟ่างนางมาแล้วจะว่าอย่างไรดีล่ะข้ามีความสุขมากแต่ก็ลำบากใจอยู่เล็กน้อยด้วยจริงๆหากองค์ชายใหญ่ได้ป่วยเป็นโรคนี้ล่ะก็ต้องเชิญนางมาตรวจรักษาแน่หากนางไม่รักษาหรือบอกว่ารักษาไม่ได้ก็จะทำให้นางได้พบกับความยุ่งยากแน่แล้วฝ่าบาทกุ้ยเฟยและคนอื่นๆต้องคิดกับนางว่าเอาเถิดความจริงแล้วที่ข้าห่วงยิ่งกว่าก็คือหากนางรักษาให้หายได้เราได้เสียแรงเปล่าน่ะสิข้าอยากให้นางจากไปออกจากเมืองหลวงไปแน่นอนว่าต้องไม่อาจเป็นเราที่บีบบังคับให้นางจากไปต้องให้เกาหลิงปอกับกุ้ยเฟยเป็นคนบีบบังคับให้นางจากไปจะเป็นการดีที่สุดจะบีบบังคับให้นางไปได้อย่างไรนะหรือก็เหมือนที่ข้ากลัวว่านางจะรักษาองค์ชายใหญ่ให้หายอย่างไรเล่าเกาหลิงปอกับกุ้ยเฟยก็กลัวว่านางจะรักษาเจ้าหายได้เช่นกันตราบใดที่รู้ว่าคนอื่นกลัวสิ่งใดเช่นนั้นก็จะจัดการง่ายแล้วดังนั้นทุกอย่างเราล้วนเตรียมไว้เรียบร้อยวันนั้นนางจะเข้าวังมาจากนั้นข้าจะเชิญนางให้มาหาเราที่นี่ให้นางตรวจดูเจ้าแล้วก็ปิดประตูเอาไว้ถามนางว่าจะรักษาได้หรือไม่หรือไม่ก็ไม่ต้องถามแล้วก็ได้พอไทเฮาไต่ถามในตอนที่ข้าตอบไปว่านางไม่อาจรักษาได้ขอแค่ทำทีเป็นลังเลเล็กน้อยก็เพียงพอให้กุ้ยเฟยได้อกสั่นขวัญแขวนแล้วนางจะต้องสงสัยจะต้องกระหายใครรู้ว่าเราปิดประตูคุยอันใดกันแต่นางถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องซักถามอันใดไม่ได้คำตอบสักอย่างการถามอันใดไม่ได้นี้จะบีบให้นางเป็นบ้านางต้องคิดจะไล่เฉิงฟ่างให้จากไปไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำลายสิ่งคุกคามนี้ไปแม้จะเป็นเพียงความหวังอันน้อยนิดก็ตามลิวเกอร์เจ้าคิดดูสิ
นางบีบให้เฉิงฟางจักไปถึงเวลานั้นองค์ชายใหญ่ล้มป่วยขึ้นมาก็ต้องตายแล้วนางจะเดือดดาลจนเสียสติหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่นางทำร้ายองค์ชายใหญ่ด้วยตัวนางเองจิ้นอันจวินอ๋องเงยหน้าหัวเราะยกใหญ่เสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วทั้งห้องโถงทำเอาชิงอ๋องมองเขาอย่างตกใจลิ่วเก้อทำเช่นนี้ดีที่สุดใช่หรือไม่เขายื่นมือไปจับชิงอ๋องไว้พลางเอ่ยถามขึ้นชิงอ๋องสะบัดเขาทิ้งไม่รู้ว่าไปเห็นอะไรเข้าจึงปีนหนีไปอีกด้านภายในห้องล้วนจัดเรียงอย่างพิถีพิถันไม่กระแทกโดนเขาแน่นอนจิ้นอันจวินอ๋องนั่งลงดังเดิมแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้าก็มิได้ทำเช่นนั้นเขาเอ่ยอย่างช้าๆพอข้าเห็นนางตั้งอกตั้งใจกินขนมและผลไม้ที่ข้ามอบให้นางด้วยความสุขเห็นนางฟังข้าพูดอย่างไว้วางใจแล้วลิ่วเก้อข้าทำไม่ได้นางไม่เหลืออะไรแล้วพบเจอกับเรื่องราวมามากมายแล้วสภาพสังคมบีบคั้นนางครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ข้าก็ยังจะไปบีบคั้นนางหลอกใช้นางอีกใช่นางเก่งกาจยิ่งบางทีคุ้ยเฟยกับเกาหลิงปออาจจะทำร้ายนางมิได้กลับกันอาจจะผูกพยาญาติเพราะเรื่องนี้ก็เหมือนคนอื่นๆที่ล่วงเกินนางกลับโดนนางแว้งกัดเข้าเสียเองนี่เป็นเรื่องที่ดีเสียยิ่งกว่าดีอีกสำหรับข้ากับเจ้าแล้วแต่ว่าข้าทำใจไม่ได้ข้าทนให้นางลำบากเช่นนี้ไม่ได้เหตุใดนางจึงมักลำบากเช่นนี้ด้วยดังนั้นในขณะที่ย่างเท้าออกไปนั้นข้าเสียใจภายหลังขึ้นมาข้าจึงหยุดมันจากนั้นเจ้ากับข้าก็น่าเวทนาแล้วโดนคนไล่ออกมาโดนทิ้งขว้างแยกจนกันคิดจะเข้าใกล้องค์ชายใหญ่อีกครั้งนั้นยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ว่านึกไม่ถึงว่าข้าจะไม่เสียใจเลยสักนิดกลับกันข้ารู้สึกมีความสุขมากเบาใจลงเยอะลิ่วเก้อถนนบนโลกใบนี้มีเป็นพันเป็นหมื่นสายหนึ่งเดินต่อไปไม่ได้แล้วพวกเราก็เปลี่ยนสายใหม่ตราบใดที่ยังเดินหน้าต่อไปก็จะหาถนนเจอลิ่วเก้อเจ้าก็คิดว่าถูกต้องใช่หรือไม่เช่นนั้นข้าไปขอโทษนางดีกว่าแม้ว่าข้าจะหยุดฝีเท้าลงแล้วแต่สุดท้ายข้าได้ยกเท้าก้าวเดินแล้วฟาบาทมีคนเอ่ยเรียกขึ้นจิ้นอันจวินอ๋องหลุดจากภวังค์มองผู้คนที่ยังคงคำนับค้างไว้อยู่เต็มลานบ้านเขาแย้มยิ้มขึ้นข้ากับแม่นางเฉิงมีบุญคุณรักษากันมาดังนั้นผ่านมาพอดีจึงมาเยี่ยมเยือนพวกเจ้าอย่าได้ตระหนกไปเขาเอ่ยยกมือขึ้นโบกให้ไม่ต้องมากพิธีฟ่านเจียงหลินไม่อยู่บ้านแม่นางหวงที่เป็นสะใภ้ใหญ่จึงจำต้องต้อนรับแขกให้เสร็จเรียบร้อยภายใต้การช่วยเหลือของสาวใช้โชคดีที่ไม่ต้องให้นางนั่งเป็นเพื่อนด้วยพอต้อนรับเสร็จก็รีบไปเตรียมชากับบรรดาสาวใช้ทันทีบังเอิญจริงจังปั้นฉินอยู่พอดีรีบไปทำอะไรดีๆมาให้พวกเราเร็วสาวใช้เอ่ยพลางมองไปด้านข้างจางปั้นฉินอมยิ้มยืนขึ้นได้ยินนางเอ่ยเช่นนั้นก็รีบยื่นมือจากด้านข้างคว้าเมล็ดแตงโมมาแท้ข้าแซ่จางและเป็นแขกเช่นกันจะไปแย่งงานของพี่ได้อย่างไรกันนางยิ้มเอ่ยสาวใช้ยิ้มพลางยกมือดึงนางทั่วทั้งเมืองหลวงใครจะไม่รู้สึกเป็นเกียรติที่เชิญแม่ครัวตระกูลจางมาได้กันเร็วเข้ายากนักที่เจ้าจะมาโดยมิได้เชิญรีบให้นายหญิงเฉิงของเราได้เป็นเกียรติด้วยเช่นกันนางยิ้มบอกเห็นสาวใช้สองคนนี้เอ่ยคำพูดตลกขึ้นแทรกให้บรรยากาศคึกคักไร้ซึ่งความเครียดกังวลที่จู่ๆองค์ชายก็มาเยือนถึงบ้านแม่นางหวงทั้งแปลกใจทั้งค่อยๆสบายใจขึ้นนายหญิงใหญ่ท่านจะกลัวอันใดเจ้ากะท่านชายใหญ่กับนายหญิงล้วนเป็นคนที่เคยเข้าเฝ้าฮ่องเต้กันมาแล้วทั้งนั้นสาวใช้ยิ้มเอ่ยไม่เพียงแต่เคยเข้าเฝ้าฮ่องเต้เท่านั้นยังกล้าเดิมพันกับฮ่องเต้ด้วยแม่นางหวงได้ยินเข้าก็หัวเราะออกมาพลางหันไปมองทางด้านห้องรับแขกถ้าทางเช่นนั้นกลับไม่เหมือนแค่เพียงมีบุญคุณช่วยรักษากันมาก่อนกลับเหมือนเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันมากกว่าไม่ได้มา2ปีแล้วจิ้นอันจวินอ๋องมองไปรอบๆด้วยความสะท้อนใจแล้วแย้มยิ้มบางๆในบ้านคึกคักขึ้นเยอะเลยเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าฟาบาทก็ออกมาข้างนอกได้แล้วเช่นกันนางเอ่ยดังนั้นในความทุกข์ยากยังคงมีเรื่องที่คุ้มค่าให้เบิกบานใจจิ้นอันจวินอ๋องยิ้มพลางยกถ้วยชาขึ้นร่วมยินดีร่วมยินดีเขาเอ่ยเฉิงเจียวเหนียงยิ้มบางๆยกชาขึ้นเบี่ยงหน้าดื่มคำหนึ่งแม่นางคงได้ยินมาบ้างแล้วกระมังจิ้นอันจวินอ๋องเอ่ยขึ้นเหล่าบ่าวไพร่ล้วนออกไปซื้อผักซื้อปลาทุกวันย่อมรู้ข่าวเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยดังนั้นเรื่องที่ควรรู้นางก็รู้หมดแล้วทุกคนต่างคิดว่าข้าโดนไล่ออกมาแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาพอดีจิ้นอันจวินอ๋องเอ่ยเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าเป็นเวลาที่ควรจะออกมาแล้วจัดการเรื่องราวในเวลาที่ถูกที่ควรนางเอ่ยรอยยิ้มจิ้นอันจวินอ๋องยิ่งกว้างขึ้น
บอกตรงๆเดิมทีข้ามีความคิดที่ชั่วร้ายอยู่บ้างเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันไปถึงแม่นางอีกด้วยอาจทำให้แม่นางเจอความยุ่งยากด้วยเขาเอ่ยหุบยิ้มลงพลางคำนับอย่างเคร่งขรึมแม่นางรู้ดีแก่ใจดังนั้นวันนี้ข้าจึงมาขอโทษแม่นางเฉิงเจียวเหนียงมองเขาครู่หนึ่งแล้วสายหน้าไม่มีใครและเรื่องใดที่จะทำให้ข้าลำบากได้เพคะนางเอ่ยสาวใช้ทั้งสองยกชาและขนมเดินมาตรงระเบียงหยุดแล้วฝีเท้าลงพวกนางสบตากันด้วยสีหน้าเคร่งขรึมวันนั้นนายหญิงเข้าวังไปเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่เหตุใดจึงฟังดูแปลกๆเล่าสาวใช้สายหน้าวันนั้นนางกับปั้นฉินก็หยุดอยู่แค่ประตูวังไม่ได้ตามเข้าไปด้วยภายในห้องเสียงพูดจาของจิ้นอัญจวินอ๋องยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่จู่ๆหัวข้อนี้กลับเหมือนหยุดลงดื้อๆอีกทั้งยังหายไปเหมือนไม่เคยพูดถึงมาก่อนอย่างไรอย่างนั้นแม่นางอย่าได้กังวลไปคราวนี้ข้ารู้ว่าพวกเขาต้องการไล่ข้าออกมาข้าจึงได้ถือโอกาสออกมาอีกทั้งยังได้พาชิงอ๋องออกมาด้วยและได้ดูแลเขาดังใจหวังข้าคิดมาดีแล้วว่าจะสง่าผ่าเผยเปิดเผยบริสุทธิ์และยึดมั่นในความเป็นธรรมเช่นนี้ทั้งยังจะได้ทำในสิ่งที่ข้าเองอยากจะทำอีกด้วยสง่าผ่าเผยเปิดเผยบริสุทธิ์และยึดมั่นในความเป็นธรรมสวรรค์ไม่รังแกจบบทที่ 456.1 บทที่ 456.2 บอกได้2สาวใช้ยื่นมือไปรับจานอาหารเดินฝีเท้าหนักเข้าไปสาวใช้อีกคนยืนอยู่บนระเบียงด้านนอกสีหน้าตะลึงงันฟังเสียงพูดจาของจิ้นอัญจวินอ๋องภายในห้องยิ่งผ่อนคลายและดีใจขึ้นกว่าเดิมเห็นได้ชัดว่าดีใจเพราะได้รับความเห็นพ้องต้องกันนางสายหน้าแย้มยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้จวินอ๋องคงจะไม่รู้ว่านายหญิงของนางนั้นกระทั่งสวรรค์นางยังกล้ารังแกข้างหูคล้ายมีเสียงสายฟ้าดังครืนๆมาให้ได้ยินหากทำเรื่องล่วงเกินใดต่อนายหญิงเข้าจริงๆล่ะก็ไม่ว่าเจ้าจะทำลับหลังหรือทำอย่างเปิดเผยสวรรค์ไม่รังแกแต่นางจะรังแกแน่ดื่มชาไปถ้วยหนึ่งและขนมอีกหลายชิ้นจิ้นอัญจวินอ๋องก็ขอตัวลาไปอย่างพอออกพอใจขอบคุณแม่นางที่มีน้ำใจก่อนจะกลับไปเขาคำนับอย่างเพียบพร้อมอีกครั้งพลางเอ่ยข้ามิได้มีน้ำใจเฉิงเจียวเหนียงสายหน้าข้าใจแคบนักจิ้นอัญจวินอ๋องชะงักทันใดนั้นก็ย้ำยิ้มออกมาจริงด้วยหากให้พูดแล้วนางค่อนข้างใจแคบอยู่จริงๆเพราะหมอเทวดาเดินดินนางหนึ่งบีบคั้นขุนนางในราชสำนักพุ่งที่เปิดกิจการค้าขายด้วยความยากลำบากมาหลายสิบปีให้บ้านแตกสาแหลกขาดได้แค่เพราะความดีความชอบนางบีบคั้นแม่ทัพทั้งกองทัพตะวันตกเฉียงเหนือให้หลุดจากตำแหน่งได้หากจะขอบคุณก็ให้ขอบคุณความมีน้ำใจของท่านเองเถิดเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยใช่ทำร้ายผู้อื่นสุดท้ายจะย้อนทำร้ายโดนตนตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนจิ้นอัญจวินอ๋องยิ้มเอ่ยข้ารู้สึกขอบคุณตัวเองอย่างยิ่งเหตุใดข้าจึงเป็นคนดีได้เพียงนี้กันนะแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นระหว่างพวกเขากันแน่แต่ในเมื่อพูดเช่นนี้ได้ก็เห็นได้ชัดว่าได้พูดปรับความเข้าใจกันชัดเจนแล้วสาวใช้ที่อยู่ด้านหลังแย้มยิ้มออกมาอย่างอดไม่อยู่มีผู้ติดตามเดินเข้ามาจากด้านนอกฝาบาทด้านนอกมีคนมามากนักพะยะค่ะเขาเอ่ยด้วยท่าทางเคร่งขรึมฝาบาทอย่าได้กังวลไปช่วงนี้ล้วนเป็นเช่นนี้แหละเพคะสาวใช้ยิ้มเอ่ยจิ้นอัญจวินอ๋องตกใจเล็กน้อยหันไปมองด้านนอกยังไม่ทันจะเห็นได้ชัดเจนดีก็มีคนเดินเข้ามาข้าไม่สนใจคนอื่นเจ้าเขียนอักษรให้ข้าสัก9ใบ10ใบทีข้าจะเอาไปขายท่านชายฉิน13เอ่ยขึ้นพูดพลางหยุดฝีเท้ามองไปยังผู้คนที่ยืนอยู่ในลานบ้านสายตาตกลงบนร่างจิ้นอัญจวินอ๋องเขาผู้นั้นจิ้นอัญจวินอ๋องเพียงมองแค่แวบเดียวเท่านั้นก็จำได้ทันทีเป็นคนผู้นั้นที่เมื่อ2ปีก่อนนั่งเรือล่องแม่น้ำไปด้วยกันกับนางท่านชาย13แห่งตระกูลฉินนามว่าฉินหูท่านชายฉิน13กลับตกตะลึงไปครู่หนึ่งแม้จะเรียกได้ว่าตนเป็นเชื้อพระวงศ์เหมือนกันแต่ตอนเด็กๆเพราะขาพิการจึงไม่เคยเข้าวังเลยยามนี้หายได้2ปีแล้วก็ยุ่งอยู่กับการร่ำเรียนได้ยินเพียงชื่อเสียงเรียงนามของจวินอ๋องที่อยู่ในตำหนักลึกผู้นี้เท่านั้นไม่เคยได้พบตัวเป็นๆมาก่อนครู่ต่อมาจึงจะจำได้เขารีบค้อมกายคำนับถวายบังคมฝ่าบาทเขาเอ่ยจิ้นอัญจวินอ๋องพยักหน้ายกเท้าเดินออกไปด้านนอกมีคนมากมายอยู่จริงๆมีทั้งเด็กทั้งคนชราทว่าท่าทางสุภาพมีมารยาทไม่ได้เข้ามาใกล้ต่อให้เห็นเฉิงเจียวเหนียงและคนอื่นๆเดินออกมาก็แค่เกิดความโกลาหลขึ้นชั่วครู่เท่านั้นกลับไม่ได้กรูกันเข้ามาและไม่ได้วายๆวกๆเสียงดังกันเลยมากันเพื่อชื่นชมอักษรของแม่นางพะยะค่ะผู้ติดตามไปสืบมาเรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยขึ้น
มีหน้าเล่าเหล่าปัญญาชนจึงได้เน้นเรื่องอาวุโสและกิริยาท่าทางกันจิ้นอัญจวินอ๋องเผยรอยยิ้มภาคภูมิออกมาด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเขาหันไปมองเฉิงเจียวเหนียงอีกครั้งเฉิงเจียวเหนียงและคนอื่นๆก็คำนับลาให้แก่เขาหลังจากนั่งรถมาออกไปแล้วจิ้นอัญจวินอ๋องก็เลิกม่านขึ้นหันกลับไปมองอย่างอดไม่ได้อีกครั้งเห็นคนหน้าประตูเรือนเฉิงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นฉินหูผู้นั้นกำลังยืนพูดคุยอยู่ข้างๆเฉิงเจียวเหนียงส่วนเฉิงเจียวเหนียงคล้ายว่าจะแย้มยิ้มออกมารถมาขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วพริบตาเดียวก็ไม่เห็นแล้วนึกไม่ถึงว่าเจ้าเขียนอักษรสวยเพียงนี้แต่ไม่บอกข้าสักคำท่านชายฉิน13เอ่ยพลางเดินเข้าบ้านตามเฉิงเจียวเหนียงไปแม่นางหวงเห็นท่านชายฉิน13จนชินแล้วจึงอุ้มลูกคำนับท่านชายฉิน13คำนับคืนอย่างเคร่งขรึมท่านมีได้ถามข้านี่เฉิงเจียวเหนียงเอ่ยอีกทั้งก็ไม่ได้สวยเท่าใดด้วยท่านชายฉิน13ยกมือทาบหน้าผากแล้วยื่นมือชี้ไปด้านนอกประโยคนี้อย่าได้ให้พวกเขาได้ยินเชียวนะมิฉะนั้นอาจมีคนเสียสติขึ้นมาเพิ่มอีกก็ได้เขายิ้มเอ่ยเฉิงเจียวเหนียงยิ้มบางไม่เอ่ยคำใดทั้งคู่กำลังนั่งอยู่ในห้องถงปั้นฉินกับสาวใช้ก็ยกชามาให้นายหญิงเจ้ากักข้าไปก่อนนะเจ้านะสาวใช้เอ่ยบอกผู้ดูแลใหญ่ยุ่งมากเสียจริงท่านชายฉิน13เอ่ยติดตลกสาวใช้ยิ้มพลางเดินออกไปนายหญิงเจ้ากระบ่าวก็ขอตัวเช่นกันเจ้ากะสาวใช้อีกคนเอ่ยขึ้นเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้ามองสาวใช้เดินออกไปแม่ครัวตระกูลจังนางนี้น่าอิจฉาเสียจริงท่านชายฉิน13ยิ้มเอ่ยเจ้ายังมีสาวใช้อีกคนมาแทนหรือไม่บ้านข้าจะได้อิ่มอกอิ่มใจที่มีแม่ครัวดีสักคนด้วยปั้นฉินที่อยู่ข้างๆพลันตระหนกขึ้นมานางขยับไปใกล้เฉิงเจียวเหนียงทันทีแทนอันใดกันปั้นฉินทำเป็นอยากจะเรียนก็ให้มาเรียนกับนางสิเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยท่านชายฉิน13นิ่งอึ้งแม่นางพูดจริงหรือเขาเอ่ยมีอันให้ต้องโกหกกันแค่อาหารเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยเช่นนั้นข้าจะส่งสาวใช้มาจริงๆนะท่านชายฉิน13เอ่ยเฉิงเจียวเหนียงส่งเสียงอืมออกมาท่านชายโจหกส่งจดหมายมาเยินยอธนูเสินปี้เสียยาวเหยียดเชียวละท่านชายฉิน13ดื่มชาบลังยิ้มบอกเป็นเหล่าทหารที่ใช้ได้เก่งต่างหากเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยเจ้านี่ไม่เอาหน้าจริงๆท่านชายฉิน13ยิ้มเอ่ยเอาไม่เอาหน้าล้วนเหมือนกันมิใช่หรือเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยแล้วอย่างไรเล่าท่านชายฉิน13สายหน้าแล้วอย่างไรเล่าอย่างนั้นหรือเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยถามมีความดีความชอบก็จะโด่งดังจะได้รับประโยชน์และเจริญรุ่งเรื่องรำเร้ารำมหาศาลผู้คนต่างเคารพสรรเสริญท่านชายฉิน13มองหญิงเบื้องหน้าแม่นางน้อยสีหน้าเรียบเฉยยังคงสวมใส่อาภรณ์สีเรียบไม่เปลี่ยนกินดื่มชาและขนมที่ตนทำเองการตกแต่งภายในบ้านก็เรียบง่ายแต่งดงามสำหรับคนอื่นแล้วฟุ่มเฟือยอาภรณ์หรูหราแต่สำหรับนางแล้วทุกสรรพสิ่งและทุกเรื่องราวบนโลกนี้เป็นเพียงดินกำมือเดียวเท่านั้นไม่กระทำสิ่งใดแต่ก็ไม่มีสิ่งใดไม่สำเร็จผลข้าไม่สนสิ่งนี้เจ้าเขียนอักษรให้ข้าทีท่านชายฉิน13ดึงความคิดกลับมาจู่ๆจะให้เขียนอันใดข้าเขียนไม่ได้หรอกเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยพลางยกมือขึ้นชี้ไปยังห้องหนังสือในนั้นมีที่เขียนเอาไว้แล้วท่านชอบก็หยิบไปเถิดท่านชายฉิน13ยิ้มพลางลุกขึ้นเดินเข้าห้องหนังสือหยิบมาปึกหนึ่งจริงๆท่านชายกระดาษพวกนี้ยังใช้จุดไฟได้อีกนะเจ้ากะปั้นฉินยิ้มเอ่ยเจ้าทำลายข้าวของตามอำเภอใจนักท่านชายฉิน13ถลึงตาเอ่ยกับนางปั้นฉินปิดปากหัวเราะออกมาเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนท่านชายฉิน13ยิ้มเอ่ยเท่านี้ก็พอแบ่งให้บรรดาพี่น้องที่บ้านได้คัดลอกกันแล้วเฉิงเจียวเหนียงลุกขึ้นส่งแขกอ้อจริงสิเมื่อครูจะวินออกมาหาด้วยเรื่องชิงอ๋องอีกแล้วหรือท่านชายฉิน13นึกบางอย่างขึ้นได้จึงเอ่ยถามไม่ใช่เฉิงเจียวเหนียงตอบถามต่ออีกก็จะดูไม่เหมาะแล้วเขาเป็นคนมีมารยาทมาโดยตลอดเสียด้วยเช่นนั้นมาเพื่อการใดรึท่านชายฉิน13ยังคงพล่องถามออกไปมาเพื่อขอโทษเฉิงเจียวเหนียงตอบโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยขอโทษรึเป็นเพราะเรื่องของชิงอ๋องกระมังบอกว่าไม่รักษาไปแล้วนี่กลับยังมาเชิญนางไปรักษาอยู่นั่นแหละไม่คิดดูบ้างว่าการพูดออกไปว่าไม่รักษาต่อหน้าฮ่องเต้นั้นสำหรับหมอหลวงทุกคนแล้วล้วนเป็นเรื่องที่ลำบากใจทั้งสิ้นซ้ำยังเพิ่งจะเกิดเรื่องพวกนั้นขึ้นอีกด้วยในสายตาฮ่องเต้น่าจะทำให้นางพูดได้ยาก
ควรขอโทษจริงๆท่านชายฉิน13เอ่ยสาวเท้าเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หยุดลงอีกแล้วหันมามองเฉิงเจียวเหนียงพลางส่งยิ้มให้ยิ้มอันใดกันเฉิงเจียวเหนียวเอ่ยถามข้ากำลังคิดว่าในตอนที่ข้าถามเจ้าเหตุใดเจ้าไม่พูดไม่บอกข้าท่านชายฉิน13ยิ้มเอ่ยมิใช่เรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้เสียหน่อยเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยเหตุใดไม่บอกท่านอย่างนั้นหรือมองหญิงตรงหน้าตอบด้วยมาจริงจังท่านชายฉิน13ก็หัวเราะออกมายกใหญ่อย่างอดไม่ไหวข้าแค่คิดว่าหากเจ้าพูดจาเช่นนั้นต้องน่าสนุกมากแน่เขาเอ่ยมีอันใดน่าสนุกกันปั้นฉินแม่นางหวงและคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆต่างมองไปยังเฉิงเจียวเหนียงแม่นางน้อยนั่งตัวตรงเงยหน้าขึ้นตำหนิสีหน้าอมยิ้มทีเล่นทีจริงไม่บอกเจ้าหรอกปั้นฉินกับแม่นางหวงหนาวเหน็บขึ้นมาอย่างอดไม่ได้พวกนางก้มหน้าปิดบังรอยยิ้มเอาไว้เช่นกันสีหน้าเฉิงเจียวเหนียงยังคงเหมือนเก่าท่านคิดมากเกินไปแล้วนางเอ่ยจบบทที่ 456.2 บทที่ 457ดูได้จวบจนกระทั่งเข้าเรือนมาแล้วท่านชายฉิน13ก็ยังคงแย้มยิ้มอยู่บังเอิญเจอท่านแม่และฮูหยินอีก2ท่านที่เพิ่งจะกลับมาตรงหน้าประตูเข้าพอดีบังเอิญจริงครั้งนี้บังเอิญจริงๆฮูหยินฉินเห็นสายตาแปลกประหลาดของลูกชายจึงรีบเอ่ยขึ้นท่านชายฉิน13หลุดคำออกมาอย่างอดไม่ไหวอีกต่อไปยิ่งคิดก็ยิ่งอยากหัวเราะจึงรีบหันหลังหลบไปเหตุใด13จึงอารมณ์ดีเพียงนี้กันฮูหยินทั้งสองยิ้มเอ่ยเขาน่าตั้งแต่ฮูหยินฉินยิ้มพลางกำลังจะเล่าท่านชาย13ก็หันกลับมาโบกกระดาษปึกหนึ่งในมือไปมาขัดมารดาตนขึ้นอักษรที่แม่นางเฉิงประดิษฐ์ที่พวกพี่ๆน้องๆอยากได้เขาเอ่ยข้าไปขอมาได้แล้วพอประโยคนี้เอ่ยออกไปดวงตาของฮูหยินทั้งสองก็พลันเป็นประกายยามนี้ป้ายสุสานของทั้ง5คนแห่งเขาเมาหยวนซานกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามไปแล้วหลังจากได้ฉายาว่าอักษรสิงซูอันดับ2หลังศาลาหลันถิงแบบฝึกคัดก็หายากขึ้นเรื่อยๆเพราะป้ายสุสานของคนเขาไม่อาจให้คนไปคัดลอกมาสุ่ม4สุ่ม5ได้ซ้ำเจ้าของป้ายสุสานนั้นยังมียศตำแหน่งอีกด้วยทำให้ผู้คนบุ่มบ่ามไม่กล้าไปพบได้ยินว่ากุ้ยเฟยตั้งใจเชิญนางมาสอนผิงอ๋องแต่กลับโดนปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยตัวอักษรมีไว้ถ่ายทอดเจตนาความรู้สึกมิใช่เพื่อชื่นชมเล่นหม่อมฉันเขียนอักษรที่เอาไว้ชื่นชมเล่นไม่เป็นเพคะและสอนใครให้เขียนอักษรสวยมิได้ด้วยเช่นกันเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยทำเอากุ้ยเฟยอับอายขายหน้าหนักแต่ฮ่องเต้ได้ฟังแล้วก็ทำเพียงแค่ยิ้มออกมาซ้ำยังชมว่าแม่นางผู้นี้แม้จะเป็นคนทื่อๆแต่ไม่มันยาสาถ่ายกุ้ยเฟยจึงจำต้องรามือไปแม้กระทั่งกุ้ยเฟยยังโดนปฏิเสธใครยังจะกล้าไปขออักษรมาชื่นชมเล่นถึงที่ได้เล่าแต่ท่านชายฉิน13นึกไม่ถึงว่าจะหอบอักษรของแม่นางผู้นั้นมาได้มากมายเพียงนี้นี่หากหอบกลับไปคงเพียงพอที่จะจัดงานเลี้ยงชมของล้ำค่าได้หลายคราทีเดียวชาย13รีบเอามาให้ข้าดูเร็วฮูหยินทั้งสองเข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังเบียดฮูหยินฉินออกนอกวงไปฮูหยินฉินยืนอยู่นอกวงอย่างไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีเขาเป็นลูกชายข้านะเขาต้องเอามาให้คนที่เป็นแม่อย่างข้าสินางคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มเอ่ยขึ้นเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีกว่าจะแบ่งกันได้ไม่ง่ายเลยท่านชายฉิน13ไม่กล้ารั้งอยู่นานเก็บอักษรแผ่นที่เหลือขอตัวลาไปยังมีอีกเรื่องเขาคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันกลับไปเอ่ยว่าท่านแม่เลือกสาวใช้ที่ฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วจากในครัวส่งไปบ้านแม่นางเฉิงด้วยนะขอรับจะทำอันใดนางขาดคนหรือฮูหยินฉินเอ่ยถามมิใช่ขอรับนางสอนแม่ครัวปั้นฉินสกุลจางให้มีฝีมือได้ก็สอนแม่ครัวปั้นฉินสกุลฉินออกมาได้เช่นกันดังนั้นข้าว่าจะส่งสาวใช้ให้ไปเป็นสิทธิ์คนหนึ่งท่านชายฉิน13ยิ้มเอ่ยฮูหยินฉินและฮูหยินอีก2คนตกใจกันอีกรอบเช่นนี้ก็ได้หรือแต่สิ่งที่ทำเอาหน้าตกใจยิ่งกว่าก็คือแม่ครัวของท่านอาจารย์เจียงโจหรือพวกนางเอ่ยถามขึ้นพร้อมกันนึกไม่ถึงว่าแม่นางเฉิงคนนั้นจะเป็นคนสอนแม่ครัวนางนั้นเดิมทีเป็นสาวใช้ของแม่นางเฉิงท่านชายฉิน13เอ่ยจางเจียงโจแห่งเจียงโจเจียงโจคนโง่ล้วนคือเจียงโจมีหน้าเล่าบรรดาฮูหยินปรบมือที่แท้ก็เป็นคนรู้จักเก่านี้เองแม่นางน้อยผู้นี้มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้บ้างฮูหยินฉินยิ้มเอ่ยพลางเรียกคนรับใช้มาจริงๆไปเลือกมา2คนนางยังพูดไม่ทันจบก็ถูกฮูหยินนางหนึ่งจับแขนไว้มองฮูหยินฉินแล้วยิ้มให้ยิ้มเสียจนฮูหยินฉินขนลุกขนพอง
คนทั้งบ้านเจ้ามีแค่นี้เองส่งแม่ครัวไปสองคนจะไม่มากเกินไปหรือไรฮูหยินนางนั้นยิ้มเอ่ยแล้วดึงแขนฮูหยินฉินไว้ไม่ปล่อยเจ้าหมายความว่าอย่างไรฮูหยินฉินแกล้งถามอย่างไม่เข้าใจข้าจะส่งของบ้านข้าไปด้วยคนหนึ่งฮูหยินอีกคนย่อมมีปฏิกิริยาเช่นกันยื่นมือไปคว้าแขนอีกข้างของฮูหยินฉินชิงพูดขึ้นก่อนเอ๊ะข้าพูดก่อนนะฮูหยินที่เอ่ยปากก่อนไม่พอใจขึ้นมาเจ้าพูดก่อนอันใดกันข้าพูดก่อนชัดๆฮูหยินคนนั้นยิ้มเอ่ยหยุดทะเลาะกันได้แล้วฮูหยินฉินยิ้มเอ่ยเห็นเหล่าฮูหยินภายในห้องทะเลาะกันท่านชายฉิน13ก็หัวเราะออกมาแล้วเดินจากไปแต่กลับโดนฮูหยินฉินเรียกไว้แม่นางคนนั้นมีได้บอกว่าให้ส่งไปกี่คนกระมังนางยิ้มถาม3คนได้หรือไม่ท่านชายฉิน13หันมายิ้มให้ปั้นฉินคนแรกเล้งดูปั้นฉินคนที่2ปล่อยไว้นางมีปั้นฉิน3คนแล้วเพิ่มไปอีก 4-5 คนก็ไม่มีอันใดแตกต่างนางไม่ถือสาหรอกเขาเอ่ยปัญญาชนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสะพานอวีใต้ครุ่นคิดมาค่อนวันแล้วเขามองประตูเรือนที่ปิดสนิทอยู่พวกเรามาคารวะเยี่ยมเหตุใดจึงเข้าไปมิได้เขาเอ่ยแม่นางไม่มีผู้ปกครองซ้ำยังเป็นแม่นางน้อยที่ยังมิได้ออกเรือนผู้บัญชาการฟ้านผู้นั้นก็ไม่อยู่เรือนเราจะเข้าไปได้อย่างไรคนข้างๆสายหน้าเอ่ยเสียมารยาทเสียมารยาทปัญญาชนคนนั้นเดินไปเดินมาหลายครั้งข้าเดินทางมา5วันจึงได้ออกจากบ้านมาซ้ำยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าสุสานอีก5วันก็ยังคิดว่ายังไม่ได้แก่นสารจากอักษรนั้นเลยจะให้กลับไปทั้งอย่างนี้ข้าคงคิดถึงความมหัศจรรย์ของอักษรของแม่นางเฉิงผู้นี้ทุกเมื่อเชื่อวันแน่เกรงว่าชาตินี้ทั้งชาติคงไม่อาจจับผู้กันได้อีกเขาเอ่ยข้าไม่พอใจจริงๆเว้นเสียแต่ว่าจะได้ขอคำชี้แนะสักคำต่อหน้านางก็เพียงพอแล้วแม่นางเฉิงคนนั้นกระทั่งกุ้ยเฟยนางยังไม่ไว้หน้าแล้วพวกเราจะได้พบได้อย่างไรกระทั่งองค์ชายนางยังไม่อยากสอนนับประสาอะไรกับเรามีคนสายหน้ากันมากขึ้นคนณที่นั้นต่างพากันพยักหน้าปัญญาชนคนหน้าสีหน้าเศร้าสลดถอนหายใจหันหลังกำลังจะจากไปเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็กัดฟันหันกลับมาอีกเช่นนั้นก็คงต้องถามให้รู้เรื่องต่อให้โดนทุบตีออกมาก็ไม่ได้มาที่นี่อย่างเสียเปล่าอยู่ดีเขาเอ่ยเดินไปหน้าประตูบ้านเฉิงเจียวเหนียงท่ามกลางเสียงตกอกตกใจของทุกคนคล้ายกลัวว่าตัวเองจะมาเสียใจภายหลังยังไม่ทันจะเข้าไปใกล้ก็ยกมือขึ้นตบลงบนประตูหนึ่งฝ่ามือหลังเสียงดังปังเหมือนว่าปัญญาชนคนนั้นก็ตกใจเพราะตัวเองเช่นกันเขายกมือค้างไว้ไม่ขยับอีกหน้าประตูเงียบงันไปทั้งบริเวณในขณะที่ปัญญาชนหันหลังจะวิ่งหนีไปนั้นประตูก็เปิดออกองครักษ์รูปร่างสูงใหญ่2คนสีหน้าเคร่งขรึมเดินออกมามาหาใครพวกเขาเอ่ยถามขึ้นมาหาแม่นางเฉิงปัญญาชนตอบตะกุกตะกักเจ้าเป็นใครเหล่าองครักษ์เอ่ยถามข้าขยังจังเหวินชังปัญญาชนเอ่ยมีธุระอะไรเหล่าองครักษ์เอ่ยถามข้าอยากจะขอให้แม่นางช่วยชี้แนะอักษรสิงสูปัญญาชนเอ่ยกล่าวจบองครักษ์ก็มองเขาแวบหนึ่งคนรอบด้านใจแทบจะกระดอนออกมาแล้วโดนไล่ก็โดนไล่แล้วกันดีร้ายอย่างไรพวกเขาก็เป็นปัญญาชนซ้ำยังรู้จักมารยาทเช่นนี้ด้วยคงไม่โดนชกต่อยหรอกกระมังโปรดรอสักครู่องครักษ์ทิ้งไว้คำหนึ่งแล้วปิดประตูไปปัญญาชนคนนั้นนิ่งอึ้งอยู่กับที่โปรดรอสักครู่อย่างนั้นหรือคนอื่นยืนอยู่ไกลจึงไม่ได้ยินเห็นประตูปิดลงซ้ำปัญญาชนคนนั้นยังยืนมั่นคงดังปกติจึงพากันมารุมล้อมเป็นอย่างไรบ้างพูดว่าอันใดหรือทุกคนเอ่ยถามกันวุ่นวายไปหมดเสียงเอ่ยถามยังคงดังเซ็งแซ่แต่ประตูก็เปิดออกอีกครั้งนายหญิงข้าบอกว่าไม่กล้าชี้แนะนางกำลังเขียนอักษรหากเจ้าอยากดูก็เข้ามาดูเถิดสาวใช้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนางหนึ่งเอ่ยบอกเสียงนุ่มทุกคนด้านนอกพลันนิ่งชะงักเข้ามาดูเถิดปัญญาชนคนนั้นได้สติขึ้นมาเป็นคนแรกตื่นเต้นจนตัวสั่นจัดอาภรณ์สีเขียวบนร่างให้ดีแล้วจึงเดินเข้าไปคนที่มามุงเห็นเขาเดินเข้าประตูไปในที่สุดก็ได้สติขึ้นข้าก็อยากดูไม่รู้ว่าเป็นคนใดตะโกนขึ้นมาก่อนมีคนเอ่ยนำขึ้นคนอื่นๆจึงตะโกนขึ้นตามปั้นฉินหันหน้ามาด้วยความตกใจเล็กน้อยยามนี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นล่างระเบียงนางรีบหันหน้าไปตะโกนเรียกนายหญิงคำหนึ่งนายหญิงทุกคนต่างมองตามไปเห็นแม่นางน้อยวัยแรกแย้มกำลังเดินออกมาเยาว์วัยเพียงนี้ไม่เหมือนคนที่สามารถเขียนอักษรราวกับผ่านความทุกข์ยากของโลกมาอย่างโชคชนเลยแม้แต่น้อย
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเห็นแม่นางผู้นี้ก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนเช่นนี้นี่แหละที่จะสามารถเขียนอักษรเช่นนั้นได้ช่างเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดเสียจริงแม่นางน้อยมองหน้าบ้านที่มีคนยืนอยู่มากมายทันใดนั้นด้านนอกก็พลันเงียบงันขึ้นพวกเจ้าอยากเห็นข้าเขียนอักษรงั้นหรือเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยถามใช่น่ะสิอักษรของแม่นางไม่ทราบว่าจะขอคำชี้แนะได้หรือไม่ปัญญาชนคนหนึ่งรีบเอ่ยขึ้นอักษรของข้าไม่มีอันใดให้สอนหรอกเฉิงเจียวเหนียงสายหน้าเอ่ยและข้าก็สอนไม่เป็นด้วยทุกคนพลันหวั่นใจดูเอาเถิดเป็นดังคาดที่ไม่ปกติข้าจะฝึกอักษรเวลานี้ทุกวันหากพวกเจ้าอยากดูก็ดูได้และเขียนตามได้เช่นกันเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยต่อทุกคนต่างปากอ้าตาค้างกันทันใดกล่าวอีกในหนึ่งคือนางสอนพวกเขามิได้แต่จะให้พวกเขาดูว่านางเขียนอย่างไรเช่นนั้นไม่เหมือนการสอนหรือไรสวรรค์พวกเขากำลังฝันอยู่ใช่หรือไม่จริงหรือมีคนโพล่งถามขึ้นเขียนอักษรเท่านั้นเองมีอันใดต้องโกหกหันเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยง่ายใดเพียงนี้เชียวหรือหากรู้แต่แรกว่าแค่ถามก็ได้รับอนุญาตแล้วหลักก็เหตุใดพวกเขาจะต้องไปรอนานเพียงนั้นด้วยเช่นนั้นหลายวันที่ผ่านมาพวกเขาก็เสียเวลาเปล่าน่ะสิทันใดนั้นทุกคนต่างแย่งชิงเบียดกันเข้ามานายหญิงนายหญิงให้คนมากมายเข้ามาในเรือนขนาดนี้ไม่ได้นะเจ้ากะปั้นฉินรีบเอ่ยขึ้นเพียงพริบตาภายในเรือนก็แน่นขนาดไปหมดเฉิงเจียวเหนียงส่งเสียงอ้อคำหนึ่งสายตามองไปด้านนอกเช่นนั้นข้าจะไปเขียนด้านนอกนางเอ่ยราวกับเวลาเพียงชั่วข้ามคืนหน้าสุสานเขาเมาหยวนนอกประตูเมืองตะวันออกต่างไร้เงาผู้คนคนที่สังเกตเห็นคนแรกว่าผิดปกติเป็นพวกพ่อค้าหาบเร่เหล่านั้นที่ตื่นแต่เช้าตรู่มาหิ้วตะกร้าเร่ขายของกันที่นี่ก่อนหน้านี้ก็มีคนมาที่นี่แต่เช้าตรู่อยู่แล้วด้วยเพื่อคิดจะจองที่ที่ดีที่สุดในการมองเห็นไปสุสานทว่าจนกระทั่งตะวันขึ้นสูงโด่งแล้วแผงเร่ในตลาดนัดต่างมากันครบแล้วนอกจากคน2คนที่เฝ้าสุสานแล้วหน้าสุสานก็ไม่มีใครอีกเลยหรือทางการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้รบกวนเหล่าทหารกล้าหรือไรมีคนเอ่ยคาดเดาขึ้นมีอย่างที่ไหนกันซ้ำยังมิใช่สุสานหลวงคนเฝ้าสุสานในตระกูลยังไม่ขับไล่ออกไปเองเลยทางการมีสิทธิ์ใดมายุ่งด้วยหรือมีเรื่องน่าอับอายขายหน้าใดเกิดขึ้นอีกผู้คนณที่นั้นพลันวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นอย่าเดามั่วเลยมีคนตะโกนเสียงดังขึ้นแม่นางเฉิงตั้งโต๊ะสอนอักษรหน้าบ้านแล้วไปดูนางเขียนด้วยตาตัวเองดีกว่ามัวมามองป้ายสุสานอย่างงงมาอยู่แล้วตั้งโต๊ะสอนอักษรตันเหนียงมีเสียงเรียกดังขึ้นจากด้านหลังเฉินตันเหนียงหอบม้วนกระดาษเดินตึงตังทำเป็นไม่ได้ยินจนกระทั่งด้านหลังตะโกนเรียกขึ้นติดกันอีกครั้งซ้ำหลายของนางยังมีมือข้างหนึ่งมาคว้าไว้เจ้าวิ่งทำไมแม่นางฉิน18หอบหายใจเล็กน้อยเอ่ยถามขึ้นข้ามีธุระข้ามีธุระหน้าพี่อย่ามาถ่วงเวลาข้าเฉินตันเหนียงรีบเอ่ยขึ้นแม่นางเฉิน18หลุดยิ้มเจ้ามีธุระอันใดหรือเพิ่งจะเริ่มเรียนงานเย็บปักถักร้อยการบ้านก็ไม่เยอะนอกจากเที่ยวเล่นแล้วยังมีธุระใดอีกนางยิ้มเอ่ยมานี่มาฝึกคัดอักษรกับข้าดีกว่าข้ากำลังจะไปเขียนอักษรนี่แหละเฉินตันเหนียงเอ่ยข้าจะไปเขียนอักษรกับแม่นางเฉิงแม่นางเฉิน18นิ่งอึ้งณนางไม่สอนมิใช่หรือนางเอ่ยเจ้าอย่าได้เอาความเป็นเด็กไปตอแยนางตามอำเภอใจเชียวเปล่าเสียหน่อยเฉินตันเหนียงเงยหน้ายิ้มแม่นางเฉิงไม่สอนอักษรแต่นางให้คนดูอักษรได้ดูอักษรหรือรถมาหยุดอยู่หน้าสะพานอวีใต้อีกในหนึ่งคือยังไม่ถึงหน้าสะพานอวีใต้ดีเพราะด้านหน้าเบียดเสียดกันแน่นจนผ่านไปไม่ได้ผ่านไปไม่ได้แล้วข้าจะเข้าไปเองเฉินตันเหนียงเอ่ยพลางลงจากรถอย่างคล่องแคล่วแม่นางเฉิน18เร่งให้เหล่าสาวใช้ตามไปด้วยไม่ต้องคนมากที่แคบข้าเข้าไปคนเดียวก็พอแล้วเพิ่มสาวใช้มาช่วยวางกระดาษเพิ่มอีกคนมาช่วยฝนหมึกหากเพิ่มสาวใช้มามากมายคนอื่นเขาจะดูกันอย่างไรเฉินตันเหนียงหันมาบอกไม่รอให้แม่นางเฉิน18เอ่ยขึ้นอีกก็เบียดเสียดเข้าไปในฝูงชนทันทีดูอักษรหรือจะทำอันใดกันแน่แม่นางเฉิน18สงสัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วลงจากรถมาจากการคุ้มกันของพวกคนรับใช้ให้เบียดเสียดฝูงชนเข้าไปในที่สุดนางก็ยืนอยู่หน้าสะพานอวีใต้ทันใดนั้นก็นิ่งเงันไปจบบทที่457บทที่458ไม่เข้าใจแม่นางเฉิน18เห็นผู้คนเนืองแน่น
หากจะว่ากันตามตรงแล้วนางใช่ว่าจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่ผู้คนเนืองแน่นเช่นนี้มาก่อนเทศกาลโคมไฟของทุกปีก็จะมีผู้คนล้นหลามแบบนี้เช่นเดียวกันเทียบกับเทศกาลนั้นแล้วยามนี้ผู้คนเบื้องหน้าไม่นับว่ามากมายเท่าใดด้านสะพานอวีใต้หน้าเรือนของแม่นางเฉิงพื้นที่ว่างแต่เดิมกลับเต็มไปด้วยผู้คนนั่งจับจองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตัวสูงตัวเตี้ยเหล่าบุรุษอยู่ทางด้านหนึ่งส่วนเหล่าสตรีสวมหมวกยาวคลุมหน้าตั้งโต๊ะอยู่อีกด้านวางกระดาษไว้บนตักอีกทั้งยังมีพวกเด็กยากจนที่ถือกิ่งไม้เขียนกับพื้นด้วยผู้คนขวักไขว่ไปมากับข้างกลายเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดแต่กลับทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกเคารพในสถานที่ขึ้นมาส่วนหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงกลางนั้นคล้ายว่าไม่สนใจเหตุการณ์นี้เลยแม้แต่น้อยเบื้องหน้านางเต็มไปด้วยกระดาษและหมึกที่วางเรียงรายยามนี้กำลังยกผู้การเขียนอักษรอยู่เฉินตันเหนียงเบียดไปถึงข้างกายเฉิงเจียวเหนียงได้ในที่สุดนางใช้ความเป็นเด็กหญิงตัวน้อยนั่งอยู่ข้างนางวางกระดาษเขียนแล้วลงมืออักษรตามแม่นางอักษรตัวนี้ข้ามองไม่ชัดเจ้าเขียนอีกรอบทีนางตะโกนขึ้นฉับพลันเฉิงเจียวเหนียงขานรับจับผู้การเขียนอีกครั้งจริงๆกระดาษที่เพิ่งจะเขียนเมื่อครู่โดนหยิบไปวางไว้ด้านข้างสาวใช้นางหนึ่งรับไปพลางมองไปยังฝูงชนในช่วงขณะนี้แม่นางเฉิน18ก็สัมผัสได้ถึงสายตาอันโชติช่วงของฝูงชนได้เช่นกันข้ามีคนผู้หนึ่งยกมือขึ้นสูงมากเสียงสั่นเล็กน้อยวันนี้ถึงตาข้าแล้วปั้นฉินจึงเดินเข้าไปหาส่งกระดาษในมือไปให้เขาคนผู้นั้นรับไปด้วยความตื่นเต้นท่ามกลางความอิจฉาของทุกคนทว่าทุกคนมองเพียงแค่แวบเดียวแล้วดึงสายตากลับทันทีสายตาของพวกเขายังคงตกไปอยู่บนร่างของเฉิงเจียวเหนียงกลัวว่าจะพลาดการขีดเขียนแต่ละเส้นของนางไปแม่นางเฉิน18มีคนเอ่ยเรียกจากด้านหลังแม่นางเฉิน18ตะลึงรีบหันไปมองเห็นแม่นางน้อยหน้าตาคุ้นๆกลุ่มหนึ่งแม่นางเฉิน18เจ้าก็มาดูแม่นางเฉิงเขียนอักษรเหมือนกันหรือหนึ่งในนั้นยิ้มเอ่ยพลางโบกกล่องเครื่องเขียนในมือไปมาแม่นางเฉิน18ยังไม่ทันเอ่ยคำใดแม่นางอีกคนก็หัวเราะขึ้นแม่นางเฉินจะมีเวลามาสนใจหรือนางยังต้องไปสอนผิงอองเขียนอักษรอีกนี่นานางเอ่ยไม่เหมือนคนที่เขียนอักษรไม่เป็นอย่างเราได้หรอกมือของแม่นางเฉิน18ที่อยู่ในแขนเสื้อกำเป็นหมัดรีบหน่อยเถิดแม่นางเฉิงจะเขียนแค่ครึ่งชั่วยามในทุกๆวันเท่านั้นเดี๋ยวก็ตามไม่ทันอีกรอบกันพอดีหญิงอีกคนลากนางพลางเอ่ยหญิงทั้งสองจงใจชนแม่นางเฉิน18 2ครั้งทั้งซ้ายทั้งขวาเดินเข้าไปด้วยท่าทางหญิงผยองเหล่าสาวใช้รีบเข้ามาประคองแม่นางเฉิน18ด้วยความโมโหแม่นางเราจะเข้าไปหรือไม่เจ้ากะสาวใช้นางหนึ่งถามอย่างสงสัยเข้าไปหรือเข้าไปทำอันใดตัวอักษรมีไว้ถ่ายทอดเจตนาสื่อความรู้สึกมิใช่เพื่อชื่นชมเล่นหม่อมฉันเขียนอักษรที่เอาไว้ชื่นชมเล่นไม่เป็นเพคะและสอนใครให้เขียนอักษรสวยมิได้ด้วยเช่นกันนางบอกเองว่าสอนคนให้เขียนอักษรให้สวยไม่เป็นมิใช่หรือไรยังจะต้องเข้าไปทำอันใดอีกขอร้องนางอย่างนั้นหรือแม่นางเฉิน18ยืนอยู่ที่เดิมมองไปยังด้านนั้นเป็นไปดังที่สองคนนั้นว่าไว้หลังจากครึ่งชั่วยามแล้วเฉิงเจียวเหนียงก็ลุกขึ้นจากไปส่วนเหล่าสาวใช้ต่างนำอักษรที่เขียนในวันนี้มอบให้แก่คนณที่นั้นจากนั้นก็เก็บข้าวเก็บของจากไปเฉินตันเหนียงย่อมเดินตามเข้าไปด้วยประตูเรือนตระกูลเฉิงปิดลงหน้าประตูมีบางคนรีบร้อนจากไปบางคนนั่งกับพื้นเขียนต่อด้วยอารมณ์ที่ยังคงค้างอยู่บางคงเล่นกันวกเวกบางคนล้างผู้กันอยู่ริมน้ำคนและรถม้ากลับมาวิ่งกันขวักไขว่อีกครั้งนี่สิจึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หลบซ่อนตัวในเมืองพลุกพล่านไม่แตกต่างไม่แบ่งแยกไม่สนชาติกำเนิดไม่สนที่มาขอเพียงเจ้าปรารถนาก็สามารถมาเรียนได้ช่างเหมือนคงจื้อผู้ยิ่งใหญ่เสียจริงตอนแรกอาจารย์เจียงโจเทศสอนพระคัมภีร์ใต้ต้นไม้ในถิ่นทุรกันดารของว่างโจดึงดูดให้ปวงชนมาสดับฟังเพื่อจะได้มีชื่อเสียงเลื่องลือยามนี้แม่นางเจียงโจนางนี้ตั้งโต๊ะเขียนอักษรอยู่หน้าเรือนให้ผู้คนได้เข้ามาชมดูไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงเลื่องลือกล่าวเช่นนี้ยามนี้มีอาจารย์เจียงโจสองคนอย่างนั้นหรืออาจารย์เจียงโจคนที่สามารถถูกเรียกด้วยภูมิลำเนานั้นมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยขนาดเฉินเซายังถูกเรียกแค่ว่าอำมาตย์เท่านั้นแบกชื่อเฉินชวีโจไว้ไม่ไหวแม่นางเฉิน18สูดหายใจลึกสาวเท้าเดินไปทางประตูเรือนของเฉิงเจียวเหนียงพี่สาวยามนี้พี่ยังไม่กลับไปอีกหรือเฉินตันเหนียงเห็นแม่นางเฉิน18เข้ามาก็รีบเอ่ยทักขึ้นแม่นางเฉิน18เห็นนางผูกเชือกคล้องแขนไว้ท่าทางเหมือนกำลังยุ่งจึงฉงนขึ้นมาข้าจะทำขนมกับแม่นางเฉินตันเหนียงแฝงไว้ด้วยความลำพองทำขนมหรือ
เฉิงเจียวเหนียงก็เดินออกมาจากห้องด้วยเช่นกันนางเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มัดเชือกคล้องแขนเอาไว้แล้วมองไปทางระเบียงมีสาวใช้หน้าคุ้น3คนกำลังรออย่างนอบน้อมนี่กำลังจะทำอันใดกันว่างและไม่มีอะไรทำเข้าครัวก็สนุกดีเหมือนกันเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยขึ้นสนุกดีหรือแม่นางผู้นี้ก็สนุกเป็นเหมือนกันหรือนางคิดว่าอีกฝ่ายเป็นหุ่นไม้ไม่ยินดียินร้ายไร้ความรู้สึกอันใดเสียอีกแม่นางเฉิน18หัวเราะเจือนออกมาขอพูดอันใดเป็นการส่วนตัวหน่อยได้หรือไม่นางเอ่ยเฉิงเจียวเหนียงมองนางแวบหนึ่งแล้วพยักหน้าเฉินซู่มีเรื่องหนึ่งที่คิดไม่ตกแม่นางเฉิน18ยืนอยู่ในห้องทงเอ่ยเข้าประเด็นหากเกี่ยวกับข้าเชิญเจ้าพูดเถิดเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยแม่นางจะไม่บอกคนอื่นว่าเจ้าเขียนอักษรสวยมิใช่หรือเช่นนั้นยามนี้กำลังทำอันใดอยู่กันแม่นางเฉิน18สูดหายใจลึกเงยหน้าขึ้นถามยามนี้ข้าก็ไม่ได้บอกใครเหมือนกันเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยข้าเขียนอักษรทุกวันอยู่แล้วซ้ำยังไม่ใช่เรื่องน่าอับอายอันใดในเมื่อคนอื่นอยากเห็นเช่นนั้นก็มาดูได้เฉิงเจียวเหนียงแม่นางเฉินซิแป้วเข้าไปหาก้าวหนึ่งนางกัดริมฝีปากแน่นน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเดิมทีข้าคิดว่าท่านเป็นคนใจกว้างแต่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนปากอย่างใจอย่างเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าอักษรไม่สวยหรืออักษรที่ไม่สวยจะถูกเรียกว่าสิงซูอันดับสองแห่งแผ่นดินหรือไรอักษรที่ไม่สวยจะถูกกุ้ยเฟยไทเฮาฮ่องเต้ชื่นชมหรือนั่นเป็นความคิดของพวกเขามิใช่ความคิดของข้าเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยข้าคิดว่าอักษรข้าไม่สวยข้าทำได้แค่ใจกว้างกับตัวเองส่วนคนอื่นข้าไม่อาจคิดแทนเขาได้และไม่รู้จะคิดแทนอย่างไรแม่นางเฉิน18หลุดหัวเราะออกมาคล้ายได้ยินคำที่น่าขันอย่างยิ่งสำหรับคนอื่นแล้วท่านไม่อาจคิดแทนเขาได้และไม่รู้จะคิดแทนได้อย่างไรอย่างนั้นหรือนางเอ่ยพลางยื่นมือไปชี้ตัวเองแววตาเป็นประกายเช่นนั้นแม่นางรู้หรือไม่ว่าเพราะคำพูดเดียวของแม่นางข้าเฉินซู่กลายเป็นตัวตลกของคนทั่วทั้งเมืองหลวงเฉิงเจียวเหนียงมองนางข้าไม่รู้นางตอบแม่นางเฉิน18หัวเราะขึ้นอีกครั้งหัวเราะจนน้ำตาไหลรินออกมาแม่นางไม่รู้สินะแม่นางย่อมไม่รู้อยู่แล้วเพราะแม่นางไม่สนใจใยดีแต่แรกนางเอ่ยข้าไม่สนใจเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยคนบนโลกนี้มีมากเหลือเกินเฉินซู่ข้าสนใจได้ไม่หมดหรอกข้าทำได้แค่สนใจดูแลตัวเองให้ดีเราล้วนทำได้แค่สนใจตัวเองให้ดีอย่าได้สนใจคนอื่นเฉินซู่อย่าสนใจข้าสนใจตัวเจ้าเองเถิดแม่นางย่อมไม่สนใจคนอื่นอยู่แล้วไม่ว่าจะทำการใดล้วนมีหลักมีเกณฑ์ของแม่นางเองแม่นางมีหลักมีเกณฑ์ของแม่นางเองแม่นางทำเพื่อตัวเองไร้หัวจิตหัวใจแม่นางมีเพียงหลักเกณฑ์น้ำจิตน้ำใจล้วนไม่ได้อยู่ในสายตาแม่นางแม่นางเฉิน18เอ่ยพูดจบก็หันหลังเปิดประตูออกเดินจากไปเสียงตวัดที่ดังจากภายในห้องทำเอาสาวใช้ในลานบ้านรวมถึงเฉินตันเหนียงตกอกตกใจพี่สาวเฉินตันเหนียงเรียกแม่นางเฉิน18กลับไม่หยุดฝีเท้าลงนางสาวเท้าเดินออกไปอย่างรวดเร็วเฉินตันเหนียงทั้งโมโหทั้งร้อนใจเดินตามออกไปได้ยินเสียงรถมาแล่นออกไปปั้นฉินจึงรีบมองกลับไปในห้องโถงเฉิงเจียวเหนียงเดินออกมาด้วยสีหน้าดังเดิมนายหญิงไม่เป็นไรนะเจ้ากะปั้นฉินเอ่ยถามอย่างไม่สบายใจเฉิงเจียวเหนียงสายหน้าข้าไม่เป็นไรนางเอ่ยส่วนคนอื่นปั้นฉินก็ไม่ไปสนใจได้ยินดังนั้นก็ถอนใจออกมาเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านนอกพร้อมกับเสียงเคาะประตู18เปิดประตูเดี๋ยวนี้เสียงหูหยินเฉินดังเข้ามาด้วยความร้อนใจนางทะเลาะกับแม่นางเฉิงนางทะเลาะกับแม่นางเฉิงนางช่างไร้มารยาทเสียจริงเสียงแหลมเล็กของเฉินตันเหนียงก็ดังขึ้นตามมาแม่นางเฉิน18รีบใช้มือปิดหูหันหน้าเข้าหากำแพงผ่านไปครู่หนึ่งเสียงพูดคุยหน้าห้องก็เบาลงคล้ายว่าทั้งสองได้จากไปแล้วแม่นางเฉิน18จึงเอามือลงกอดเข่าอย่างเมลอย18เสียงเรียกดังขึ้นอยู่หน้าห้องแม่นางเฉิน18ตกใจยกใหญ่ฟังออกว่านี่คือเสียงของท่านปู่ข้าจะมาถามเจ้าว่าเป็นอันใดหรือไม่แม่นางเฉิน18ยกแขนเสื้อเช็ดน้ำตาข้าไม่เป็นไรเจ้ากะนางเอ่ยด้านนอกจึงส่งเสียงอืมออกมาเจ้ารู้ว่าตัวเองไม่เป็นไรก็ดีแล้วนายท่านเฉินเอ่ยเสียงฝีเท้าดังขึ้นคล้ายกำลังจากไปตัวเองรู้ดีตัวเองรู้ดีเหตุใดทุกคนต่างพูดถึงแค่ตัวเองแม่นางเฉิน18ลุกขึ้นเดินไปเปิดประตู
นายท่านเฉินที่เดินไปถึงกลางเรือนแล้วได้ยินเสียงประตูก็หันหน้ากลับมาข้าไม่รู้ว่าเหตุใดนางจึงต้องทำเช่นนี้เหตุใดนางจึงมักจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเหตุใดจึงต้องเหยียบคนอื่นลงไปเหตุใดข้าจึงกลายเป็นตัวตลกแม่นางเฉิน18พูดทั้งน้ำตานางยกแขนเสื้อขึ้นปิดหน้านายท่านเฉินสีหน้าเคร่งขรึมหันหลังกลับไปสิ่งนี้นางไม่รู้เจ้ารู้เขาเอ่ยท่านปู่แม่นางเฉิน18เอ่ยเรียกไม่มีใครมาทำให้เจ้ากลายเป็นตัวตลกได้มีเพียงตัวเจ้าเองที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวตลกได้นายท่านเฉินตวาดเหตุใดนางต้องทำเช่นนั้นด้วยเหตุใดนางจึงต้องทำเช่นนั้นแม่นางเฉิน18ร้องให้พลางเอ่ยเพราะนางต้องการนางจึงทำได้นายใหญ่เฉินตวาดเจ้าไม่ต้องการซ้ำยังทำไม่ได้เก็บความริษยาของเจ้าไปเสียพิจารณาตัวเองว่าเจ้าเป็นใครตั้งใจทำเรื่องที่เจ้าสามารถทำได้และเจ้าอยากจะทำเถิดเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าทำสิ่งใดได้ทำสิ่งใดไม่ได้ทำได้อยู่แล้วแต่ยังต้องการนั่นคือโง่ทำไม่ได้แล้วยังต้องการนั่นคือหลงมัวเมาเฉินสู้ยามนี้เจ้ายังไม่ทันโง่ก็หลงเมามัวเสียแล้วข้าเปล่านะเจ้ากะข้าเปล่าแม่นางเฉิน18ร้องให้สายหน้าข้าแค่ไม่ยอมไม่ยอมอย่างนั้นหรือนายท่านเฉินหลับตาลงแล้วลืมขึ้นโดยพลัน18เจ้าคิดว่าเจ้าฝึกคัดอักษรมา2ปีนั้นลำบากหรือไม่ลำบากแม่นางเฉิน18กัดริมฝีปากไม่ได้ตอบคำใดเจ้าคงคิดว่าตัวเองมานะพยายามมากพอแล้วกระมังนายใหญ่เฉินเอ่ยต่อมานะพยายามแม่นางเฉิน18ยังคงไม่ได้เอ่ยอันใดออกมามีเพียงน้ำตาที่รินไหล18เจ้าก็รู้ว่าหวังอี้ฝึกอักษรมากี่ปีนายใหญ่เฉินเอ่ยแม่นางเฉิน18สีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยคล้ายคาดเดาถึงสิ่งใดได้ร่างนางแข็งเกร็งขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เรากับทำเช่นนี้แล้วจะสามารถทำให้ทุกอย่างหยุดลงได้แต่ทำเช่นนี้ช่างไร้ประโยชน์นัก18เจ้ามานะพยายามเจ้ายากลำบากเจ้ามีความสำเร็จอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นเพราะเจ้าแซ่เฉินเพราะพ่อเจ้าคือเฉินเศร้าเพราะเฉินเศร้าเป็นอำมาตย์เฉินนายท่านเฉินเอ่ยอย่างชัดถ้อยชัดคำนั่นเป็นเบี้ยหวัดเงินเดือนและความโปรดปรานนั่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าบาทนั่นเป็นราชวงศ์ที่ทรงไว้หน้าให้ไม่ใช่เหลวไหลเพอเจอแม่นางเฉิน18สายหน้าก้าวถอยหลังไม่หยุดจนชนเข้ากับประตูนางจึงยกมือขึ้นปิดปากน้ำตานองหน้าดั่งสายฝนไม่ใช่หรอกนางตวัดลั่นท่านปู่เหตุใดจึงต้องพูดเช่นนี้ด้วยเหตุใดจึงต้องว่าข้าเช่นนี้เด็กสาวสีหน้าซีดเผือดดวงตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงนางสั่นเครือร่างกายก็สั่นสถานหากจะบอกว่าก่อนหน้านี้นายท่านเฉินกำลังสั่งสอนอบรมนางตำหนินางแต่คำพูดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อ่อนโยนคิดไม่ถึงว่าจนท้ายที่สุดจะหลุดปากออกมาเช่นนี้คำพูดที่แสนอ่อนโยนพันกลายเป็นลูกธนูลูกอันหนาวเหน็บทิ่มแทงเข้าไปในร่างกายอย่างโหดเหี้ยมไร้ปราณีนายใหญ่เฉินที่เห็นเด็กสาวใกล้จะแตกสลายก็แอบทอดถอนใจออกมาเงียบถ้าเป็นใคร3คำนี้ช่างเป็นการตีแสกหน้าเข้าอย่างจังจริงๆซ้ำยังเป็นอาวุธร้ายแสนคมกริบมิหน้าเล่ากระทั่งแม่นางเฉิงผู้นั้นก็ยังเกือบจะสลบสลายไม่ฟื้นทว่าจะมีวิธีใดอีกเล่าทิ่มเข็มต้องเห็นเลือดจิตใจที่ยึดติดก็ต้องใช้วิธีโหดเหี้ยมมาขจัด18นายใหญ่เฉินคลายน้ำเสียงเคร่งขรึมลงก้าวเข้าไปหาพลางถอนใจเบาๆยอมรับว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้มันน่ากลัวเพียงนั้นเชียวหรือจบบทที่458บทที่459คิดได้ยอมรับว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้มันน่ากลัวเพียงนั้นเชียวหรือเฉินสู้เจ้ากลัวสิ่งใดอยู่แม่นางเฉิน18หลับตาลงปิดหน้าคุกเข่าลงไปหลานโง่เขลาเบาปัญญาขอท่านปู่สั่งสอนด้วยนางเอ่ยทั้งน้ำตาภายในห้องนั่งกันพร้อมเพรียงสาวใช้ถือผ้าขนหนูเช็ดหน้าเช็ดตาให้แม่นางเฉิน18อย่าเบามือแล้วส่งชาร้อนให้เฉินตันเหนียงชะโงกหน้ามาจากหน้าประตูแต่ก็ถูกแม่นมลากออกไปอย่างรวดเร็วเหตุใดนางจึงปฏิเสธคำเชิญของกุ้ยเฟยเป็นเพราะตัวอักษรสิงสูที่โด่งดังนั่นทว่าตัวอักษรสิงสูเขียนขึ้นมาได้อย่างไรกันเล่านายท่านเฉินเอ่ยถามแม่นางเฉิน18วางถ้วยชาลงก้มหน้าตั้งใจฟังพี่บุญธรรมตายเพราะราชกิจของบ้านเมืองซ้ำคุณูปการยังโดนคนอื่นมาแย่งไปนางที่เป็นเด็กสาวคนหนึ่งไม่สนว่าจะล่วงเกินฮ่องเต้หรือไม่ปลุกระดมปวงชนให้ลุกฮือเพียงนี้จึงโชคดีได้สมปรารถนาเจ
จ้าคิดดูว่าช่วงระยะเวลานี้มีสิ่งไม่คาดฝันมากมายเพียงใดสิ่งไม่คาดฝันต่างๆนานาเรื่องที่นางทำได้ทั้งหมดล้วนเสียแรงเปล่าไปเสียแล้วไม่เพียงแต่สูเปล่าเท่านั้นยังย้อนกลับมาแว้งกัดนางเองอีกต่อให้ยามนี้ดูแล้วจะเป็นฟ้าหลังฝนที่แจ่มใสแต่ความจริงแล้วกลับซ่อนไว้ด้วยความอันตรายมากมายนักนายท่านเฉินเอ๋ย18ตั้งแต่เล็กเจ้าก็ถูกบิดาปกป้องคุ้มครองจนเติบใหญ่ตระกูลเฉินของเราก็เรียกได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงสำหรับเจ้าแล้วเข็มตามมืออาจเป็นเรื่องใหญ่กับฟ้าสภาพจิตใจเช่นนี้จะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับแม่นางเฉิงผู้นั้นได้อย่างไรแม่นางเฉิน18ก้มหน้าลงเจ้าเคยเห็นนางหัวเราะหรือไม่เหตุใดนางจึงไม่ชอบพูดชอบจากันล่ะเรื่องราวบนโลกนี้สำหรับนางแล้วช่างโหดร้ายนักนางหัวเราะไม่ออกและไม่มีอันใดจะพูด18เจ้ารู้ว่าผู้คนต่างชื่นชมว่าป้ายสุสานนี้เขียนได้สวยงามเป็นอันดับ2ของแผ่นดินเจ้ารู้ว่าพวกเขาต่างบอกว่าสวยแต่รู้หรือไม่ว่าเหตุใดจึงบอกว่าสวยนั่นคือความเจ็บปวดทุกระทมที่ไร้ทางจะเอื้อนเอ่ยออกมาแต่ละตัวอักษรเขียนด้วยหัวใจจึงจะสามารถเขียนได้นางจะเอาอักษรเหล่านี้มาเป็นอักษรไว้ดูเล่นได้อย่างไรอีกทั้งจะยินดีภาคภูมิใจที่โด่งดังด้วยเรื่องนี้ได้อย่างไรกันนางยอมเขียนอักษรเหล่านั้นไม่ได้เสียดีกว่าสามารถเขียนพวกมันออกมา18สิ่งเหล่านี้มีอันใดให้น่าอิจฉากัน18ข้าเคยบอกแล้วว่าต้องมีจิตใจที่มีเมตตาอยู่เสมอดูนางโด่งดังในสายตาของผู้คนเพียงนั้นสิชื่อเสียงเหล่านั้นมีที่มาอย่างไร18นางไม่สนใจใครอยากได้ก็เอาไปนางไม่สนใจหรอกแต่คนอื่นสนใจเจ้าจะให้นางทำอย่างไรนางจะทำอย่างไรได้นอกจากตัวเองแล้วนางจะทำอะไรให้ใครได้หากเป็นอย่างที่เจ้าพูดกระทั่งป้ายหลุมศพนางยังไม่อาจเขียนได้กระทั่งร้องให้แก่เหล่าพี่ๆก็จะทำไม่ได้เลยหรือนางต้องหลบซ่อนไว้จึงจะพอใจเจ้านางเขียนอักษรร้องห่มร้องให้ต่อหน้าผู้คนคนทั้งแผ่นดินชื่นชมนางด้วยเหตุนี้ก็จะหาว่านางใช้วิธีการที่มีชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแล้วหรือส่วนเรื่องตั้งโต๊ะเขียนอักษรหน้าเรือนนั้นนางก็แค่อยากทำเท่านั้นคนอยากจะดูนางก็กำลังเขียนอยู่พอดีเหตุใดจะไม่ยินยอมเล่านางไม่รู้สึกละอายใจในการพิจารณาตนเองทำตามใจชอบและมีอิสระหรือยังต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรด้วยหรือต้องคิดว่าจะทำให้ใครมีความสุขและจะทำให้ใครไม่มีความสุขหรือไรนางต้องสนใจคนอื่นกระทั่งตัวของตัวเองก็เป็นไม่ได้แล้วหรือ18เจ้ารังแกคนมากเกินไปแล้ว18สวรรค์ไร้เมตตามากพอแล้วอย่าได้กลั่นแกล้งคนกันเองอีกเลยเมตตาสักหน่อยเถิดแม่นางเฉิน18โน้มกายร้องให้กับพื้นยกใหญ่อีกครั้งท่านปู่ข้าผิดไปแล้วนางร้องให้เอ่ยขึ้นพลางลุกขึ้นมาข้าจะไปขอโทษนางเจ้าไม่ต้องไปแล้วนายท่านเฉินเรียกเอาไว้ผิดก็คือผิดขอโทษมิได้หรอกแม่นางเฉิน18ยืนนิ่งปิดหน้าไว้ข้าจะไปกับตันเหนียงแล้วกันนายท่านเฉินเอ่ยขึ้นลุกขึ้นเดินออกไปพลางเอ่ยเรียกเฉินตันเหนียงแม่นางเฉิน18ยืนอยู่ข้างประตูมองนายท่านเฉินและเฉินตันเหนียงที่วิ่งมาหาจากอีกฝั่งอย่างอดรนทนไม่ไหวนานแล้วจะไปเรือนแม่นางเฉิงหรือเจ้าคดียิ่งนักโทษพี่สาวเลยข้ากำลังจะเข้าครัวเรียนกับแม่นางแล้วแท้เสียงอ้อแอของเด็กน้อยดังขึ้นเป็นเด็กนี่ดีเสียจริงเงยหน้าชื่นชมนางนับถือนางได้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ท่านปู่เป็นผู้ใหญ่ยอมรับว่าตัวเองด้วยกว่าคนอื่นไม่น่าหวาดกลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือยอมรับคนที่เดิมทีหน้าจะด้วยกว่าตนคนหนึ่งว่าเขาสูงกว่าตนวันที่18เดือน10สำนักรอหลวงเลือกให้เป็นวันมงคลผิงอ๋องชิงอ๋องออกจากวังเข้าพำนักยังจวนอ๋องวันต่อมาแม่นางเฉิน18เตรียมรถมาออกจากบ้าน18เจ้ากำลังจะไปจวนผิงอ๋องรึฮู้ยินเฉินเอ่ยถามด้วยความไม่ค่อยแน่ใจท่านแม่ข้าจะไปสอนผิงอ๋องเขียนอักษรเจ้ากะแม่นางเฉิน18ยิ้มบังเอ่ยตอบฮู้ยินเฉินกับเหล่าลูกสาวด้านหลังสีหน้าต่างแปลกประหลาด18กุ้ยเฟยเอ่ยถ้อยคำเช่นนั้นออกมาเจ้าพี่สาวนางหนึ่งเอ่ยถามขึ้นอย่างอดไม่อยู่ตอนนั้นกุ้ยเฟยจะไปเชิญแม่นางเฉิงมาสอนอักษรมีคนเอ่ยบอกอ้อมๆว่าแม่นางเฉิน18ก็เขียนได้ไม่เลวเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นคนที่ฝ่าบาททรงอนุญาตให้เชิญมาสอนคัดอักษรแก่องค์ชายใหญ่ด้วยกุ้ยเฟยหัวเราะหยันขึ้นจมูกก็แค่เขียนอักษรได้เท่านั้นแผ่นดินนี้มีคนเขียนอักษรได้มากมายถมเทไปแต่เราต้องการยอดฝีมือนางเอ่ย
คำพูดนี้ย่อมห้ามให้คนแพร่งพรายออกมากันยากนี่ก็เป็นสาเหตุว่าเหตุใดวันนั้นที่หน้าเรือนเฉิงเจียวเหนียงแม่นางน้อยสองคนนั้นจึงใช้คำว่าเขียนอักษรไม่ได้มาเน็บแนมฟาบาททรงอนุญาตให้ข้าถวายการสอนองค์ชายแต่มิได้รับสั่งว่าข้าไม่ต้องไปนี้เจ้ากะแม่นางเฉิน18อมยิ้มเอ่ยคนอื่นจะว่าอย่างไรไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ข้าจะต้องทำเสียหน่อยเหล่าพี่น้องต่างพยักหน้าฮูยินเฉินก็ถอนใจด้วยความปลาบปลื้มด้วยเช่นกันแต่ว่าผิงอ่องเพิ่งจะเข้าจวนมาเมื่อวันอีก 2-3 วันค่อยไปดีหรือไม่นางเอ่ยถามอีกแม่นางเฉิน18สายหน้าฟาบาททรงเป็นคนที่มานะพยายามมากคนหนึ่งนางเอ่ยอย่าว่าแต่วันนี้เลยขนาดเมื่อวานก็คงจะไม่ยอมให้เสียเวลาในการร่ำเรียนไปแน่แม้ว่าจะไร้ซึ่งพรสวรรค์แต่พวกเขามีความมานะและยืนหยัดไม่ย่อท้อสวรรค์ก็ไม่อาจกลั่นแกล้งได้รถมาเคลื่อนผ่านถนนพอมาถึงสะพานอวีใต้แม่นางเฉิน18ก็เลิกม่านขึ้นมองผู้คนหน้าประตูบ้านที่ยังคงเนืองแน่นหญิงผู้นั้นนั่งหลังตรงจับผู้กันลงเขียนบนกระดาษที่แขวนอยู่บนแท่นเพราะอยู่ไกลจึงมองไม่ชัดว่ากำลังเขียนอันใดอยู่ในเมื่อสู้ไม่ได้เช่นนั้นก็ไปทำเรื่องของตัวเองเถิดแม่นางเฉิน18ปล่อยม่านลงรถม้าของนางเคลื่อนผ่านไปทางด้านเฉิงเจียวเหนียงที่เขียนอักษรกันก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วเพราะคนแยกย้ายกันไปจึงทำให้ถนนหนทางติดขัดรถม้าคันหนึ่งจึงติดแงกอยู่บนถนนผู้ติดตามที่อยู่ข้างรถม้ารีบเคลื่อนรถไปข้างหน้าแต่ถูกคนในรถห้ามไว้รออีกเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วม่านรถม้าเลิกขึ้นเผยให้เห็นชายคนหนึ่งในชุดธรรมดานั่นก็คือเกาหลิงปอจะรีบร้อนไปใหญ่ผู้ติดตามขานรับแล้วถอยออกมาเกาหลิงปอมองไปทางด้านนั้นเห็นหน้าสะพานอวีใต้คึกคักริมแม่น้ำใต้สะพานก็มีคนมากมายกำลังล้างผู้กันกันอยู่ไอ้หย่าข้ากำลังซักผ้าอยู่นะเจ้ากะบรรดาหญิงสาวบ่นขึ้นขอโทษขอรับเหล่าปัญญาชนยิ้มเอ่ยเสื้อผ้าอภรรออีกเดี๋ยวค่อยซักได้แต่ผู้กันรอไม่ได้นะขอรับเรียกเสียงพูดคุยหัวเราะวกเวกไปทั้งบริเวณเต็มไปด้วยกลิ่นอายความสนุกคึกคักของตลาดคนเหล่านี้มาอ่านหนังสือที่นี่กันหรือเกาหลิงปอเอ่ยถามด้วยความสนอกสนใจขอรับใต้เท้าเพราะหลังจากอ่านหนังสือเขียนอักษรเสร็จแล้วต่างมาล้างผู้กันกันที่นี่ทุกครั้งผู้คนมากมายจนแม่น้ำย้อมไปด้วยหมึกได้เลยเชียวผู้ติดตามรีบตอบอย่างนอบน้อมยังมีคนวาดภาพล้างผู้กันด้วยนะขอรับหลายคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างบอกว่าเป็นการให้กำลังใจผู้คนให้รู้จักถนอมช่วงเวลาดีๆของชีวิตวันนี้จึงได้มีภาพวาดล้างผู้กันออกมาเกาหลิงปอหลุดยิ้มปัญญาชนเหล่านี้ทำเป็นแต่เอาเยี่ยงอย่างตัวเองอยู่แล้วเขาเอ่ยสายตาตกอยู่บนประตูเรือนหลังนั้นแต่แม่นางเฉิงผู้นี้ถูกเหล่าปัญญาชนพวกนี้เอาเยี่ยงอย่างคงมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วไม่มีใครเอ่ยถึงชื่อเสียงที่ปลุกปั่นเหล่าปวงชนให้สับสนอนมันอีกแล้วหากเอ่ยถึงขึ้นมากลับโดนด่าว่ากลายเป็นคนโง่เสียเองผู้ติดตามเอ่ยเสียงเบายามนี้ก็ต่างเรียกกันว่าแม่นางเจียงโจวแหนขอรับเป็นเกียรติของชาวเจียงโจวแล้วเกาหลิงปอยิ้มเอ่ยพลางหรีตาลงมีชื่อเสียงนี่ดีเสียจริงมีชื่อเสียงที่ดีนี่ดีเสียจริงบิดามารดานางคงมีความสุขมากด้วยเช่นกันใต้เท้าต่างว่ากันว่าแม่นางเฉิงไม่ถูกกับญาติญาติขอรับที่เจียงโจเห็นว่าฟ้องร้องลุงที่ศาลาว่าการเพื่อแย่งสมบัติกันผู้ติดตามเอ่ยยิ้มด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาดอย่าเพ้อเจ้อเกาหลิงปอสายหน้าเอ่ยนั่นย่อมเป็นการเข้าใจผิดกันแน่แล้วแม่นางเฉิงจะเป็นสิทธิ์ที่ไม่จงรักภักดีและอกตัญญูได้อย่างไรผู้ติดตามตัวสั่นเทิมขึ้นมาอย่างอดไม่ได้หากมิได้เข้าใจผิดเล่าแม่นางเฉิงนั่นจะไม่กลายเป็นสิทธิ์ที่ไม่จงรักภักดีและอกตัญญูไปเลยหรือยามนี้ฮ่องเต้ทรงเมตตานางได้ฉายานามว่ากตัญญูหากทรงทราบว่าแม่นางน้อยที่มีชื่อเสียงดีงามที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นคนไม่จงรักภักดีและอกตัญญูเช่นนั้นสมกับเป็นใต้เท้าเสียจริงคำพูดนุ่มนวลดั่งมีดฆ่าคนได้อ้อจะว่าไปแล้วบิดาของแม่นางเฉิงปีนี้ก็น่าจะได้ย้ายตำแหน่งด้วยกระมังเกาหลิงปอยิ้มบังเอ่ยชื่ออะไรนะและในขณะเดียวกันนั้นเองนายรองเฉิงก็จามออกมาอย่างหนักไอ้คนสมควรตายคนใดมันพูดถึงฆ่ากันนายรองเฉิงเดือดดาลยิ่งเรียกได้ว่าเดือดดาลจนเลือดขึ้นหน้าเลยทีเดียวเขาลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาภายในห้องปากเอาแต่พึมพำรายชื่อออกมาเป็นพรวนรายชื่อเหล่านั้นฮูหยินรองเฉิงที่อยู่ข้างๆกลับคุ้นเคยดีต่อให้เคยไม่คุ้นแต่ยามนี้ก็คุ้นเคยขึ้นมาแล้วรายชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นเพื่อนร่วมงานของนายรองเฉิงล้วนเป็นคนที่เขาเคยไปมาหาสู่และได้รับผลประโยชน์ทว่ายามนี้กลับถูกนายรองเฉิงรำพันพูดถึงตลอดเวลาด้วยอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน
บอกเสียดิบดีแล้วว่าไหลโจไหลโจตอนมาเอาเงินกับของกำนันพูดเสียดิบดีกันทุกคนแต่ที่แท้กลับหลอกข้าเขาเอ่ยอย่างเดือดดาลไหโจให้ข้าไปไหโจซ้ำยังบอกว่าก็เหมือนกันนั่นแหละอีกอย่างนั้นหรือต่างกันคำเดียวก็เหมือนกันได้แล้วหรือฮูยินรองเฉิงเองก็ใจร้อนจนเดือดดาลขึ้นมาแล้วเช่นกันนายท่านเกิดข้อผิดพลาดที่ใดกันแน่เจ้าข้ามีคำสั่งแล้วแท้ๆมิใช่หรือนางถามอย่างร้อนใจบอกว่าเบื้องบนอันใดกันตกลงกันทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแล้วเหตุใดเบื้องบนยังไม่สั่งอีกนายท่านรองเฉิงเอ่ยหรือว่าเส้นสายยังไม่ใหญ่พอผู้หญิงรองเฉิงเอ่ยหลิวอวิคุณนั่นพึ่งพาไม่ได้แต่แรกแล้วอาจจะเป็นไปได้เช่นกันนายรองเฉิงขมวดคิ้วหยุดฝีเท้าลงไม่ได้การข้าจะไปดูเองสักครั้งเขาเอ่ยจบบทที่459บทที่460ฝีมือไปดูด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือหมายถึงไปหาหลิวอวิคุณอย่างนั้นหรือไปเอาเงินมาจากผู้หญิงใหญ่ 2,000 ก้วนผู้หญิงรองเฉิงเอ่ยขึ้นในทันใดแม่นมรับคำพลางออกไปในทันทีไม่นานก็กลับมาฮูยินใหญ่บอกว่าไม่มีเงินเจ้ากะนางก้มหน้าเอ่ยฮูยินรองเฉิงเดือดดาลกระแทกเท้าตึงตังเดินออกไปไม่มีเงินอย่างนั้นหรือเอาไปใช้ที่ไหนหมดแล้วเจ้ากะนี่สมุดบัญชีเจ้าอยากรู้ว่าเอาไปใช้ที่ไหนก็ดูเอาเองฮูยินใหญ่เฉิงเอ่ยสีหน้าเรียบเฉยพลางยื่นสมุดบัญชีบนโต๊ะให้ฮูยินรองเฉิงแค่นหัวเราะไม่เปิดดูสะใภ้ใหญ่เป็นคนดูแลนี่เจ้ากะข้ามิกล้าดอกไม่กล้าดูว่าเงินเอาไปใช้ที่ไหนแต่กล้าของเงินอย่างนั้นหรือฮูยินใหญ่เฉิงเอ่ยหน้านิ่งเจ้าคิดว่าข้าอยากเป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้มากนักหรือสะใภ้ใหญ่ท่านพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกจะพูดให้ถูกต้องบอกว่าหากเป็นตระกูลร่ำรวยท่านก็คงเต็มใจแต่ตระกูลยากจนเช่นนี้ท่านไม่เต็มใจฮูยินรองเฉิงเอ่ยติดตลกดูสิดูปากคอเราะร้ายนักปากดีไม่เบานี่ฮูยินใหญ่ก้มหน้าปิดบังความเศร้าหมองในแววตาตบตีกันก็เคยมาแล้วด่าทอสาเสียเทเสียก็เคยมาแล้วยามนี้นางเหนื่อยละเหลือเกินไม่มีเงินเจ้าอยากจะทำอะไรก็ทำเถิดนางยังเอ่ยด้วยสีหน้านิ่งเรียบไม่มีเงินก็เอาของไปแลกสิเจ้ากะอนาคตของนายรองสำคัญกว่าไม่มีเงินจะไปขอร้องให้คนอื่นช่วยได้อย่างไรฮูยินรองเฉิงเอ่ยเสียงฉุนเฉียวทันใดนั้นก็มีเสียงกระแอมดังขึ้นกระแอมอันใดอีกเล่าป่วยก็กินยาเสียสิฮูหยินรองเฉิงเอ่ยอย่างเดือดดาลนี่เจ้าฮูหยินใหญ่เฉิงเองก็โมโหเช่นกันนางลุกยืนขึ้นในทันใดนายใหญ่เฉิงกำไม้เท้าเดินเข้ามาฮูหยินรองเฉิงที่นั่งอยู่คำนับให้อย่างขอไปทีเอ่ยเรียกคำว่านายใหญ่อย่างไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ขอร้องคนอื่นให้ช่วยสู้ช่วยตนเองไม่ดีกว่าหรือนายใหญ่เฉิงไม่สนใจกิริยาไร้มารยาทของฮูหยินรองเฉิงแต่กลับพูดเสียงเนิบขึ้นมาเจ้าไปบอกนายรองอย่าได้ไปขอให้ผู้ใดช่วยเลยไปหาลูกสาวที่เมืองหลวงเถิดฮูหยินรองเฉิงและฮูหยินใหญ่เฉิงต่างตกตะลึงนายใหญ่ท่านหมายความว่าอย่างไรฮูหยินรองเฉิงถามก่อนจะหัวเราะออกมาข้ารู้ว่าเจียวเจียวของข้านั้นร่ำรวยแต่คนเป็นพ่อที่ไหนจะไปขอเงินลูกสาวใช้กันฮูหยินใหญ่เฉิงเผลอหัวเราะออกมาแต่ก่อนก็ใช้ไปไม่น้อยนางเอ่ยนั่นเป็นเพราะพวกท่านฮุบไว้หมดต่างหากฮูหยินรองเฉิงขมวดคิ้วขึ้นมาในทันใดจะมากล่าวหากันเช่นนี้นางยอมมิได้เอาล่ะเจ้าฟังข้าไม่เข้าใจหรืออย่างไรนายใหญ่เฉิงตวัดลั่นพลางกระแทกไม้เท้านางมีเงินได้ก็ย่อมมีเส้นสายได้หากไม่มีเส้นสายนางจะอวดดีเช่นนี้ได้อย่างไรฮูหยินรองเฉิงยังคงขมวดคิ้วนอกประตูก็มีแม่นมวิ่งเข้ามาผู้หญิงรองเจ้ากะคนของนายรองมากันมากมายเชียวเจ้ากะบอกว่ามาแสดงความยินดีนางตะโกนเสียงดังลั่นแสดงความยินดีอย่างนั้นหรือผู้หญิงรองเฉิงมึนงงไม่น้อยจู่ๆเหตุใดถึงกลายเป็นว่าเรื่องราวผ่านไปได้ด้วยดีเกิดเหตุอันใดขึ้นก่อนหน้านี้เกิดข้อผิดพลาดภายในห้องหนังสือของนายรองเฉิงเหล่าบุรุษมากหน้าหลายตานั่งอยู่กันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นไม่ใช่ฮุยโจวแล้วหรือนายรองเฉิงถามอย่างสงสัยไม่ใช่แล้วเมืองหลวงต่างหากชายคนหนึ่งรีบเอ่ยแทรกขึ้นมาพวกเจ้าอย่าล้อข้าเล่นเลยนายรองเฉิงเอ่ยตัดเพาะพลางยกถ้วยชายขึ้นดื่มข้าจะไปเป็นขุนนางในเมืองหลวงได้อย่างไรกันเหล่าชายกลุ่มนั้นหันมาสบตากันท่านอย่าปิดบังพวกข้าอีกเลย
ชื่อเสียงของลูกบุญธรรมท่านเลื่องลือไปทั้งเมืองหลวงทั้งยังสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ฮ่องเต้ต้องเลื่อนยศให้ท่านอย่างแน่นอนแม้หนังสืออย่างเป็นทางการจะยังมาไม่ถึงแต่ต้องถูกเสนอชื่ออย่างแน่นอนคนหนึ่งเอ่ยด้วยรอยยิ้มนายรองเฉิงสำลักชาพุ่งพรวดลูกบุญธรรมของข้าหรือนายรองเฉิงไม่ทันได้เช่นคราบชาก็เอ่ยถามออกมาในทันใดตั้ง7คนเชียวชายคนชูนิ้วขึ้นพลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มตั้ง7คนเชียวหรือล้อเล่นอะไรกันลูกบุญธรรมอย่างนั้นหรือคิดว่าปลูกผักปลูกหญ้าหรืออย่างไรหวานไปกำหนึ่งก็ผุดขึ้นมาเป็นกอเช่นนี้นายรองเฉิงตาเบิกโพลงสาวใช้เดินไปมาเสียงฝีเท้าซอยถี่พลางยกน้ำชาเข้ามาในห้องโถงภายในห้องโถงมีนายใหญ่ของเรือนและหูหยินทั้งสองนั่งอยู่เป็นภาพที่ไม่ได้พบมานานแสนนานในเรือนแห่งนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเสียงโวกเวกวอยวายทุกคนล้วนแต่นั่งนิ่งสีหน้าเคร่งขรึมเหล่าสาวใช้และแม่นมพากันสงสัยว่าตัวเองกำลังฝันไปหรืออย่างไรตอนนั้นบนถนนเต็มไปด้วยผู้คนแม้แต่กองทหารม้าปัญจทิพย์รักษานครก็ดื่มเหล้าของนางทั้งยังเปิดทางคอยคุ้มกันให้ด้วยจากในเมืองจนถึงนอกเมืองนับดูแล้วน่าจะมีคนนับพันได้จุดดอกไม้ไฟมากมายเยอะเสียยิ่งกว่างานเทศกาลโคมไฟของเมืองหลวงเสียอีกคนในห้องโถงฟังอย่างตกตะลึงเหลวๆไหลสิ้นดีนายรองเฉิงตะโกนลั่นต้องใช้เงินมากมายเท่าใดกันฮูหยินใหญ่เฉิงและฮูหยินรองเฉิงตกใจจนร้องเสียงหลงพอสิ้นเสียงสองสะพ้ายก็หันมาสบตากันนานมาแล้วที่นางทั้งสองจะเห็นตรงกันเช่นนี้จึงรู้สึกประหลาดชอบกลสบตากันได้เพียงครู่ก็พากันเบือนหน้าหนีก็ไม่ใช่แค่คนงานหรอกหรือจะเรียกว่าพี่ชายได้อย่างไรฮูหยินรองเฉิงเอ่ยพึมพำจัดพิธีศพให้ก็ถือว่านับหน้าถือตากันมากพอแล้วทว่านายใหญ่เฉิงกลับหัวเราะออกมามีแต่นางเท่านั้นที่ทำเรื่องเช่นนี้ได้เขาเอ่ยพลางมองไปยังพ่อบ้านที่ไปสืบข่าวที่ศาลาว่าการกลับมาหลังจากนั้นก่อเรื่องใหญ่โตอันใดอีกล่ะพ่อบ้านพยักหน้าใช่แล้วขอรับก่อเรื่องใหญ่โตเชียวเรื่องแรกขุนนางแซ่หลูคนหนึ่งอ้างเรื่องนี้เป็นเหตุยื่นคำร้องไม่ไว้วางใจขุนนางผู้หนึ่งต่อฮ่องเต้ฮ่องเต้โมโหหยิ่งนักจึงสั่งจำคุกเขาทางการจึงส่งคนไปสืบข่าวร้านอาหารของแม่นางกลายเป็นว่าเหล่าชาวเมืองไม่พอใจก่นด่าทางการว่าเป็นโจรกลั่นแกล้งใส่ร้ายชาวเมืองทั้งยังบอกว่าบรรดาพี่ชายของนางต่างหากที่ถูกใส่ร้ายเขาเอ่ยอย่างร้อนรนพูดไปร่างกายก็พลันชาไปทั้งตัวหลังจากนั้นกรมขุนนางก็จับตัวนางไปกรมขุนนางอย่างนั้นหรือข้าเป็นขุนนางมาเกือบ20ปียังไม่เคยได้ไปเหยียบกรมขุนนางเลยด้วยซ้ำนึกไม่ถึงเลยว่าลูกสาวจะได้เข้าไปก่อนข้าเสียอีกนายรองเฉิงเอ่ยพึมพำพอสิ้นเสียงก็พลันกระสังแจ้งก่อนจะตบหัวเข่าฉาดเสียงดังลั่นที่แท้เป็นเพราะนางนี้เองนายรองเฉิงร้องตะโกนออกมาบุญหัวนักเกิดเรื่องใหญ่โตถึงเพียงนี้บุญหัวแล้วที่ข้าไม่ถูกจับตัวไปถึงกรมขุนนางด้วยแต่ย้ายข้าไปไหโจแทนแค่นี้ก็ถือว่าสวรรค์เมตตาแล้วพูดไปเนื้อตัวก็พลันหนาวสั่นไปทั้งร่างเป็นเพราะนางทั้งนั้นเป็นเพราะตัวการกินีนั่นถึงจะอยู่ไกลหูไกลตาก็ยังนำพาหายนะมาให้เขาเสียงปึกดังลั่นตามมาด้วยเสียงร้องโอดโอยของนายรองเฉิงพี่ใหญ่ท่านทำอะไรของท่านเขายกมือกุมหน้าผากเอาไว้ก่อนจะตวัดลั่นอย่างฉุนเฉียวฮูหยินรองเฉิงที่เพิ่งได้สติก็รีบโผล่เข้าไปหาดึงมือเขาออกเพื่อดูหน้าผากของนายรองเฉิงบวมปูดเป็นลูกขึ้นมาทันใดนั้นเสียงคำรามดังราวกับฟ้าจะถล่มดินจะทลายก็ดังขึ้นเหล่าสาวใช้และแม่นมที่อยู่ด้านนอกคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุเช่นนี้สีหน้าของพวกนางจึงดูเรียบเฉยยิ่งนักเจ้าอย่าได้โง่นักเลยนายใหญ่เฉิงตะคอกลำบากมาสักที่หนแล้วเหตุใดถึงไม่รู้จักแยกแยะว่าเรื่องใดดีเรื่องใดร้ายเพราะนางหน้าหรือเจ้าถึงไม่ได้เลื่อนยศหากเป็นเช่นนั้นจริงยามนี้เจ้าจะได้อยู่สุขสบายเช่นนี้อีกหรือเป็นเพราะนางหน้าหรือเจ้าถึงไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเช่นนั้นพวกคนที่มาแห่กันมาประจบสอพลอเจ้าจะมาเพื่ออันใดกันนายรองเฉิงร้องเสียงหลงด้วยความตกใจนั่นสินะเพราะเหตุใดกันแต่สุดท้ายนางก็ชนะฝ่าบาทให้รางวัลนางด้วยใช่หรือไม่นายใหญ่เฉิงไม่สนใจนางรองเฉิงอีกต่อไปหันไปมองพ่อบ้านแล้วถามต่อพ่อบ้านพยักหน้าในทันใดใช่ขอรับอวยยศให้คนเหล่านั้นเป็นขุนนางขุนนางที่ยื่นคำร้องผู้นั้นก็ถูกปล่อยตัวออกจากคุกเจียงเหวินหยวนขุนนางใหญ่ประจำตะวันตกเฉียงเหนือก็ถูกยกย้ายเขาเอ่ยต่อมาหนึ่งในพี่น้องเหล่านั้นก็ถวายธนูให้แก่ฮ่องเต้ฮ่องเต้ประทานนามให้ว่าธนูเสินปี้แล้วส่งไปใช้ออกรบที่ตะวันตกเฉียงเหนือจากนั้นก็ได้รางวัลใหญ่โตเป็นเช่นนี้นี่เองเป็นเช่นนี้นี่เอง
นายใหญ่เฉิงเอ่ยพึมพำแม้จะคาดเดาผลลัพธ์ออกตั้งแต่แรกแต่พอได้ยินในใจก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอย่างอดไม่ได้แม่ทัพใหญ่ประจำตะวันตกเฉียงเหนือเชียวนะขุนนางชั้นสูงในเมืองหลวงเชียวนะนั่นคือฮ่องเต้ผู้สูงส่งเทียมฟ้าเชียวนะยามนางมาทวงสินเดิมคืนที่เจียงโจตั้งแต่ต้นจนจบนางมิได้ออกหน้าเองหากไม่ใช่สาวใช้ก็เป็นพ่อบ้านที่มารับหน้าแทนใช่แล้วเดิมทีคิดว่าเป็นเพราะนางเป็นลูกสาวทำเรื่องหน้าขายหน้าเช่นนี้คงไม่กล้าสู้หน้าคนจึงได้หลบซ่อนตัวแต่พอมาคิดดูตอนนี้นางกลัวอับอายขายหน้าเสียที่ไหนนางไม่ให้ราคาต่างหากในสายตาของนางพวกเขาไม่ใช่คนเสียด้วยซ้ำนายใหญ่เฉิงหัวเราะพลางสายหน้ายะหยันกับตนเองในที่สุดคนภายในห้องโถงก็เข้าใจว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นเอาเรื่องเหล่าขุนนางพวกนั้นทั้งยังสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ให้แก่ทัพตะวันตกเฉียงเหนือนายรองเฉิงเอ่ยขึ้นมาจากนั้นก็นึกถึงคำที่ขุนนางเพื่อนร่วมงานพวกนั้นบอกเล่าไปเป็นขุนนางที่เมืองหลวงหรือเฮ้อเขากระเด้งตัวขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ถึงคราวข้าเลื่อนตำแหน่งแล้วสินะฮูหยินรองที่เพิ่งได้สติกลับมาก็ตื่นเต้นดีใจลุกขึ้นยืนตามนายท่านหมดเวรหมดกรรมเสียทีนะเจ้ากะนางโห่ร้องก่อนจะหันหลังเดินออกไปในทันใดต้องไปเมืองหลวงแล้วเท่ามีของต้องเตรียมมากมายเตรียมอันใดเล่านางอยู่ที่นั่นจะไม่ให้ข้ากับเจ้าสุขหัวนอนเชียวหรือนางรองเฉิงส่งเสียงฮึดฮัดก็นับว่าเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกมีร้านดังในเมืองหลวงถึง3ร้านแถมยังเป็นร้านที่ได้กำไรวันละเป็นกอบเป็นกำร้านรวมถึงที่นาสินเดิมในเจียงโจล้วนแต่อยู่ในกำมือของพ่อบ้านชาวใช้ข้ออ้างว่าเฉิงเจียวเหนียงไม่ได้อยู่ที่นี่ตัดสินใจเองไม่ได้แต่หากไปถึงเมืองหลวงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคอยเลี้ยงดูมาตลอดทั้งยังเป็นคนตระกูลเดียวกันอย่างไรเสียก็ต้องช่วยเหลือนางสักหน่อยคนตระกูลเฉิงนั้นใช้งานไม่ได้คนที่นี่ล้วนแต่เป็นคนของเหล่าฮูหยินทั้งนั้นช่วงก่อนสะใภ้ใหญ่ฝั่งแม่ของนางก็ส่งข่าวมาหลายต่อหลายหนขอให้ช่วยส่งเงินจุนเจือเช่นนั้นก็พาลูกหลานจากฝั่งแม่ไปช่วยดูแลร้านสักคนดีกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวว่าแต่จะพาใครไปดีประเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วไปเมืองหลวงทั้งทีก็ต้องมีเสื้อผ้าชุดใหม่ไม่ต้องหรอกกระมังค่อยไปตัดที่เมืองหลวงคงจะดีกว่าเฮยุ่งเสียจริงพอคิดได้ดังนั้นฮูหยินรองเฉิงก็นั่งไม่ติดทีรีบร้อนพานายรองเดินออกไปภายในห้องโถงเงียบสงัดลงอีกครั้งเหลือเพียงนายใหญ่เฉิงและฮูหยินใหญ่เฉิงที่นั่งอยู่ถ้วยชาหกกลิ้งอยู่บนพื้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าเมื่อครู่เกิดเหตุการณ์อันใดขึ้นนายใหญ่นี่เป็นเรื่องจริงหรือผู้หญิงใหญ่เฉิงถามออกมาราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเด็กบ้านนั้นได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้เชียวหรือนายใหญ่เฉิงสายหน้าข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเขาเอ่ยทันใดนั้นผู้หญิงใหญ่เฉิงก็ร้อนรนขึ้นมาไม่จริงใช่ไหมเจ้าก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนนางเอ่ยขึ้นในทันใดนายใหญ่เฉิงได้สติกลับคืนมาก็ถลึงตาใส่นางจะไม่จริงได้อย่างไรคนสองคนพูดก็อาจจะเป็นแค่ข่าวคมลอยแต่ขุนนางน้อยใหญ่จากศาลาว่าการล้วนแต่บอกว่าเป็นความจริงแล้วจะไม่จริงได้อย่างไรเขาเอ่ยพลางทอดถอนใจข้าคิดว่าเรื่องที่ชายรองจะไปรับตำแหน่งที่เมืองหลวงดูไม่ชอบมาพากลนักไม่ชอบมาพากลอย่างไรหรือเจ้ากะในเมื่อนางสร้างคุณงามความดีถึงเพียงนั้นฝ่าบาทย่อมเห็นดีเห็นงามแต่ในเมื่อนางเป็นหญิงที่ยังไม่ได้ออกเรือนจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้ผู้ใดก็ไม่ได้เช่นนั้นก็เลื่อนยศให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของนางแทนฮูหยินใหญ่เฉิงถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่ามุมปากปรากฏยิ้มบางไม่แน่ว่าเกินเหนียงแม่ของนางก็คงได้อวยยศด้วยนะเจ้ากะนายใหญ่เฉิงยังคงสายหน้าเช่นเดิมถึงจะพูดเช่นนั้นก็เถิดแต่พอพวกเราได้ยินแล้วก็ใจเต้นตุ้มๆต่อมๆอยู่ไม่ใช่หรือแม้คราวนี้นางจะชนะแต่แน่นอนว่าคงกระตุกหนวดใครไว้หลายคนเลยทีเลยเขาเอ่ยข้าถึงได้ไม่วางใจนักนายใหญ่คิดมากเกินไปแล้วเมืองหลวงยังมีตระกูลโจอยู่นะเจ้ากะฮูหยินใหญ่เฉิงเอ่ยนายใหญ่เฉิงนิ่งไปครู่หนึ่งใครก็ได้ไปตามชายสี่มาทีจบบทที่460บทที่461สมควรได้รับพอได้ยินว่าให้ไปตามท่านชายเฉิงสี่มาฮูหยินใหญ่เฉิงก็สายหน้าในทันใดท่านจะเรียกชายสี่มาทำไมกันก็เคยถามแล้วไม่ใช่หรือนอกจากได้พบหน้ากันแค่ไม่กี่ครั้งเขาก็แทบจะไม่รู้เรื่องใดเกี่ยวกับเจียวเหนียงเลยด้วยซ้ำนางเอ่ยข้าไม่ได้จะถามเขาข้าจะให้เขาไปเมืองหลวงด้วยต่างหากนายใหญ่เฉิงเอ่ยให้ลูกไปเมืองหลวงอย่างนั้นหรือตอนนี้เลยหรือขอรับ
ท่านชายเฉิงสี่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจแม้ปีนี้เขาจะต้องไปสอบซ่อมอยู่แล้วแต่หากนับดูแล้วออกเดินทางตอนเดือน11ก็ยังไม่นับสายเกินไปด้วยซ้ำนายใหญ่เฉิงพยักหน้าน้องสาวเจ้าอาจจะเกิดเรื่องขึ้นกับเฉิงเจียวเหนียงเขาเอ่ยท่านชายเฉิงสี่ผงะเรื่องอันใดหรือขอรับนางเป็นอะไรไปหรือขอรับเขาเอ่ยถามแทรกนายใหญ่เฉิงที่กำลังจะพูดมองดูสีหน้าแสนกังวลของเขาท่าทางราวกับอยากจะลุกออกไปเสียวินาทีนี้นายใหญ่เฉิงได้แต่จนใจภายในใจมีคำพูดนับหมื่นพันคำเพราะอย่างนี้สินะหญิงผู้นั้นถึงได้เคารพนับถือเพียงแค่ชายสี่แม้จะไม่เคยเห็นกับตาของตัวเองว่าเฉิงเจียวเหนียงมีกิริยาท่าทางอย่างไรยามอยู่ต่อหน้าชายสี่แต่ดูจากพ่อบ้านเฉาที่อยู่ที่นี่ก็แน่ใจได้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดหรือยามไหนไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าผู้ใดเขาก็มักจะยโสโอหังอยู่เสมอแต่พอพบหน้าชายสี่พ่อบ้านเฉากลับรีบคำนับให้ในทันใดทั้งยังไม่ใช่คำนับแบบขอไปทีแต่คำนับอย่างนอบน้อมถูกหลักถูกเกณฑ์ทุกกระบวนท่ายามพูดคุยกับชายสี่ก็โน้มตัวลงอย่างเคารพนับถือยามเดินก็จะเบี่ยงตัวให้เดินนำหน้าส่วนตัวเองกลับเดินตามหลังหากไม่ได้เคารพจากใจจริงทุกอากัปกิริยาคงไม่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เป็นแน่และที่เขาเคารพจากใจจริงก็คงเป็นเพราะเฉิงเจียวเหนียงนายหญิงของตนเคารพชายสี่ข้าเองก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแม้ท่านชายเฉิงสี่จะพูดเช่นนั้นอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยบอกว่าตนเองทำอะไรลงไปกันแน่แต่นายใหญ่เฉิงก็สืบถามมาจนได้ตอนเขายังอยู่ที่เรือนเคยส่งเงินไปที่วัดเต๋าพอจากเจียงโจไปอยู่เมืองหลวงเขาก็ไปส่งทั้งยังให้เงินติดตัวพอไปถึงเมืองหลวงก็ไปเยี่ยมถึงเรือนตระกูลโจแล้วก็ให้เงินติดตัวอีกพอคิดได้ดังนั้นนายใหญ่เฉิงก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ลูกชายของเขาช่างโง่เขานักเงินที่ให้ไปนั้นน้อยเสียยิ่งกว่าเงินติดตัวของบ่าวเรือนนางเสียอีกแต่หญิงผู้นั้นก็ยังรับไว้ด้วยความจริงไม่ได้ดูถูกดูแคลนแม้แต่น้อยน้ำใจคนย่อมไม่ถูกดูหมิ่นนายใหญ่เฉิงถอนหายใจยาวชายสี่ข้าจะให้เจ้าไปเมืองหลวงไปถามนางว่ามีเรื่องอันใดให้พวกเราช่วยหรือไม่เขาปรับสีหน้านิ่งเรียบแล้วเอ่ยขึ้นบอกนางว่านายรองจะได้อวยยศที่เมืองหลวงแล้วท่านชายเฉิงสี่ชะงักไปเช่นนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีใช่ไหมขอรับเขาถามเขาเอ่ยเสียงตะกุกตะกักท่านชายเฉิงสี่ถึงได้ดูตื่นตะลึงท่านอาเข้าเมืองหลวงแล้วน้องสาวก็ไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวในเมืองหลวงอีกต่อไปใช่แล้วแต่ก่อนท่านอาไม่ชอบน้องสาวเพราะน้องสาวป่วยแต่ยามนี้นางหายดีแล้วทั้งยังเก่งกาจยิ่งนักท่านต้องเอ็นดูน้องสาวเป็นแน่เช่นนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือเฉินเซาก้าวเข้ามาในห้องทำงานของเกาหลิงปอด้วยใบหน้าไม่สมอารมณ์นักอำมาตย์เฉินน้อยครั้งนักที่ท่านมาเป็นแขกของข้าเกาหลิงปอยืนขึ้นต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มท่าทางนอบน้อมดั่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะมีรายชื่อเหล่านี้เจ้าเป็นผู้พิจารณาหรือเฉินเซาเอ่ยสีหน้านิ่งเรียบพลางโยนสมุดลงบนโต๊ะสีหน้าของเกาหลิงปอยังคงเหมือนเดิมก่อนจะมองดูสมุดเบื้องหน้าอย่างเย็นใจพลางพยักหน้าใช่แล้วขอรับข้าน้อยเป็นผู้พิจารณาเองใต้เท้าเห็นว่ามีอันใดไม่เหมาะสมหรือเขาถามสีหน้าตื่นตระหนกการพิจารณาเลื่อนขั้นขุนนางของปีนี้เสร็จสิ้นแล้วเหตุใดถึงมีการยกย้ายขุนนางบางคนต่างหากอีกทั้งยังเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วด้วยเฉินเซาเอ่ยทั้งยังเห็นได้ชัดว่ากำลังไล่ต้อนเขากรณีพิเศษก็ต้องจัดการเป็นพิเศษเกาหลิงปอยังคงเอ่ยอย่างเย็นใจกรณีของเขาพิเศษอย่างไรผลการพิจารณาของคนผู้นี้ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นขุนนางมาแล้ว10ปีไม่เคยมีความดีความชอบอันใดเหตุใดถึงได้เลื่อนขั้นเป็นต้าหลี่ซื่อสารสูงสุดเฉินเซาตวัดลั่นหน้าบึ้งตึงเกาหลิงปอยิ้มบอสองอเพราะเป็นพ่อของแม่นางแซ่เฉิงอย่างไรเล่าเขาเอ่ยแม่นางเฉิงช่วยพี่ชายบุญธรรมคิดค้นเกือกมะเหล็กช่วยพี่ชายบุญธรรมสร้างธนูเสริญปี้ถวายฝ่ายญาติแม่นางเฉิงลบล้างมลทินให้แก่พี่ชายบุญธรรมที่ถูกแก่งแย่งคุณงามความดีในศึกตะวันตกเฉียงเหนือช่วยราชสำนักกำจัดขุนนางชั่วช่วยให้ทัพตะวันตกแข็งแกร่งขับไล่จนตะวันตกให้ไกลพ้นกอบกู้ป้ออมประการและค่ายทหารคืนมาใต้เท้าเฉินข้าขอถามว่าเช่นนี้ไม่ชอบธรรมเช่นไรพอพูดจบรอยยิ้มบนในหน้าของเกาหลิงปอก็จางหายไปเฉินเศร้าหน้านิ่งแม้นางจะสร้างคุณงามความดีเขาเอ่ยแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับพ่อของนางเกาหลิงปอหัวเราะลั่นพอสิ้นเสียงหัวเราะก็ขมวดคิ้วชี้นิ้วไปที่เฉินเซาเฉินเซาเหตุใดท่านถึงพูดราวกับว่านางเป็นลูกอกตันยูเป็นลูกไม่มีพ่อมีแม่เช่นนี้เขาตะโกนลั่นท่านจะบอกว่าฝ่าบาทไม่สมควรอวยยศให้ท่านพ่อกับท่านแม่ของท่านหรือท่านจะบอกว่าท่านพ่อท่านแม่ของท่านไม่คู่ควรกับตำแหน่งนั้น
เหล่าขุนนางจะตรักตรำทำงานไปเพื่อสิ่งใดเหล่าแม่ทัพจะอาจหารฆ่าศัตรูไปเพื่อสิ่งใดหากไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงก็คงเพื่อสตำแหน่งของภรรยาและบุตรหรือไม่ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อแม่ของตนแต่ใช่ว่าขุนนางทุกคนจะสมปรารถนามีคนมากมายอาศัยร่มเงาของลูกชายตนเองไปทั้งชีวิตแต่คนที่ตำแหน่งสูงอย่างเฉินเซ่าผู้นี้ไม่ใช่แค่พ่อแม่ของที่ได้เลื่อนยศทุกปีแต่แม้แต่ปู่ย่าตายายก็ได้อวยยศเช่นกันส่วนหลานชายที่เพิ่งเดินต่อแต่ยังไม่ทันหย่านมแม่ก็มียศขุนนางกินเงินเดือนจากราชสำนักแล้วและนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดคนเราถึงยากจะเป็นขุนนางตำแหน่งใหญ่โตกันนักข้าพูดถึงแม่นางเฉิงไม่ได้พูดถึงตัวข้าใต้เท้าเกาหย่าได้ดึงเรื่องนี้เข้ามาข้องเกี่ยวเฉินเซ่าเอ่ยเสียงนุ่มเกาหลิงปอสะบัดแขนเสื้อไปมาสีหน้ากลับมาสงบนิ่งดังเดิมอีกครั้งแต่ในแววตานั้นยังคงยิ้มเย้ยหยันในเมื่อแม่นางเฉิงสร้างคุณูปการมากมายแต่เพราะเป็นหญิงสาวจึงไม่อาจจะรับตำแหน่งใดไว้ได้เช่นนั้นแล้วก็เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้พ่อของนางแทนไม่ถูกต้องหรือเขาเอ่ยถามเสียงนุ่มเช่นนั้นแล้วในสายตาของอำมาตย์เฉินแม่นางเฉิงไม่คู่ควรหรือพ่อของนางไม่คู่ควรกันแน่ไม่รอให้เฉินเซ่าตอบเขาก็สายหน้าแล้วพูดต่อแม้พ่อของนางจะไม่ได้มีผลงานโดดเด่นแต่ในเมื่อมีลูกสาวอยู่ก็สมควรได้เลื่อนยศไม่ใช่หรือนี่คือสัจธรรมของมนุษย์นี่คือความกตัญญูต่อบุพการีเพราะเหตุใดหรือเพราะเหตุใดอำมาตย์เฉินถึงเห็นว่าความกตัญญูเวทีนั้นไม่เหมาะสมเขาพูดถึงเพียงเท่านั้นก็หันไปมองเฉินเซ่ารอยยิ้มปรากฏที่มุมปากหรือว่าอำมาตย์เฉินเห็นว่านางมิใช่ลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่จึงไม่อยากให้พ่อแม่ของตนได้รับเกียรติยศนี้เกาหลิงปอหนอเกาหลิงปอจิตใจเจ้านั้นโหดเหี้ยดั่งงูพิษเช่นนั้นก็ให้ฝ่าบาทเป็นผู้ตัดสินใจก็แล้วกันเฉินเซ่าเอ่ยเสียงเรียบแน่นอนอยู่แล้วข้าน้อยนั้นเคารพนับถือผู้เป็นบิดายิ่งย่อมไม่กระทำเรื่องผิดทำนองคลองธรรมไม่ประพฤติตนเป็นลูกอกตันยูจะกล้าตัดสินใจเองได้อย่างไรเกาหลิงปอมยิ้มเอ่ยใต้เท้าคิดมากเกินไปแล้วเฉินเซ่าจ้องมองเกาหลิงปอใต้เท้าเก่าท่านช่างเป็นผู้มีเจตจำนงแน่แน่ดีแท้เขาเอ่ยกระแทกเสียงทุกพยางเกาหลิงปอยกมือขึ้นคำนับมีบางอาจเป็นขุนนางกินเงินเดือนราชสำนักนี่เป็นหน้าที่ของข้าน้อยอยู่แล้วเขาเอ่ยทั้งยังเน้นเสียงหนักทุกพยางเช่นกันคนเรานั้นอย่าได้ลืมตัวว่าตนคือผู้ใดพอเห็นเฉินเซ่าเดินจากไปผู้คนที่ล้อมอยู่รอบนอกโถงก็พากันกรูเข้ามาอีกครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งก้าวเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มใต้เท้าท่านคงไม่เห็นหรอกกระมังเฉินเซ่าหน้าเขียวปัดเชียวขอรับเขาเอ่ยพลางหัวเราะชอบใจเหลวไหลหน้าเกาหลิงปอส่งเสียงฮึดฮัดพลางรวบเสื้อแล้วนั่งลงอำมาตย์ผู้ยิ่งใหญ่จะหน้าเขียวปัดเพราะคำพูดโต้เถียงไม่กี่ประโยคเชียวหรือทำเพื่อแผ่นดินทั้งนั้นเรื่องงานมิใช่เรื่องส่วนตัวแม้จะพูดปากอย่างใจอย่างแต่รอยยิ้มเย็นหยันนั้นกลับปรากฏบนใบหน้าอย่างชัดเจนใต้เท้าแผนการคราวนี้ของท่านช่างแยบยลนักผู้ใต้บังคับบัญชาเอ่ยเยินยอพลางยกถ้วยน้ำชาขึ้นแยบยลอันใดกันเล่าข้าก็แค่หวังดีเกาหลิงปอรับน้ำชามาก่อนจะเอ่ยอย่างเย็นใจนี่เป็นสิ่งที่นางสมควรได้รับเฉินเซ่ากลัวคนจะคอระหาว่าตนเองปากหวานก้นเปรี้ยวเอาดีเข้าพวกพ้องหรือไม่ก็หาประโยชน์ส่วนตนเขาถึงไม่กล้าและไม่อยากเอ่ยถึงแต่จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรกันเขาคงหวาดกลัวกลัวว่าจะขายหน้าแต่ข้าไม่กลัวข้าจะเป็นคนพูดเองเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาหัวเราะเฮฮาตอบรับใช่แล้วขอรับกล้าดีอย่างไรถึงได้ปล่อยข่าวหรือว่าแม่นางเฉิงผิดใจกับพ่อกล่าวหากันชัดๆเขาเอ่ยใต้เท้าจะเป็นผู้ล้างมลทินนี้ให้แก่นางเองพ่อลูกไม่ถูกกันเสียที่ไหนเหลวไหลทั้งเพกล่าวหากันชัดๆเกาหลิงปอพยักหน้าเอ่ยแม่นางเฉิงสร้างคุณูปการให้แก่แผ่นดินทั้งยังเป็นที่รักของไพร่ฟ้าฮ่องเต้ก็ทรงโปรดปรานจะมากล่าวหากันว่าเป็นลูกอกตันยูได้อย่างไรเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชายิ้มพลางพยักหน้าเว้นเสียแต่ว่านางเป็นลูกอกตันยูจริงๆปลุกระดมชาวเมืองอ้างทำนองคลองธรรมคิดว่าใต้ฟ้านี้มีเจ้าคนเดียวทำได้หรืออย่างไรไม่ว่าวันหน้าฝ่าบาทหรือคนทั่วทั้งแผ่นดินจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของลูกอกตันยูอย่างเจ้าหรือไม่แต่อย่างน้องก็คงพลาดรังเกียจเจ้าอย่างแน่นอนกตัญญูต่อเวทีอย่างนั้นหรืออยากจะรู้นักว่าลูกที่เกือบถูกจับกดลงบ่อขี้บ่อเยี่ยวอย่างเจ้าจะกตัญญูได้สักเพียงใดคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างเขาสิ่งที่เคยเสียไปเขาเก็บเล็กสะสมน้อยเอาคืนมาเองไม่ว่าจะเป็นองค์ชายหรือเด็กบ้าแห่งเจียงโจในสายตาเขาแล้วไม่มีผู้ใดสูงต่ำล้วนแต่เป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งสิ้นเกาหลิงปอยกถ้วยชาขึ้นแล้วดื่มรวดเดียวจนหมดจบบทที่461
เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 บทที่ 462.1 จะทำเช่นไร1พอรู้ข่าวนายใหญ่เฉินก็วางถ้วยชาในมือลงทันทีเรื่องนี้ก็คงช่วยไม่ได้จริงๆหลีกหนีไม่พ้นไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ต้องเกิดขึ้นเขาเอ่ยพ่อเป็นร่มเงาของลูกๆก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อสายสัมพันธ์พ่อลูกตัดอย่างไรก็ไม่ขาดแต่ก่อนแม่นางเฉิงไม่ได้เป็นที่รู้จักจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดแต่ยามนี้นางมีชื่อเสียงคนทั้งแผ่นดินไม่ได้มองแค่เฉิงเจียวเหนียงเพียงคนเดียวแต่ยังมองไปถึงคนแซ่เฉิงคนทั้งตระกูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตระกูลของนางแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนเราก็มักจะเล่าลือกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่คงเป็นราคาที่ต้องแลกกับชื่อเสียงกระมังลูกหลานสร้างคุณงามความดีย่อมเป็นผลมาจากพ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนการอวยยศให้แก่พ่อแม่จึงเป็นเรื่องที่สมควรเพียงแต่เรื่องนี้แม่นางเฉิงคงตกที่นั่งลำบากเสียแล้วความสัมพันธ์ของแม่นางเฉิงกับพ่อและญาติผู้ใหญ่คนอื่นนั้นผู้อื่นคงไม่รู้แต่ตระกูลเฉินของพวกเขานั้นรู้ดียิ่งกว่าผู้ใดตอนที่ไปขอให้นางรักษาแม่นางเฉิงก็ใช้พวกเขาเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกหนีจากเหล่าญาติพี่น้องพอมาอยู่เมืองหลวงก็ทะเลาะกับตระกูลโจจนบ้านแตกหลังจากนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงนางฟ้องตระกูลเฉิงจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเกือบจะบีบตระกูลเฉิงทั้งตระกูลให้แหลกคามือของตนไปแล้วยามนี้ชีวิตของคนตระกูลเฉิงเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ต้องขอความเมตตากรุณาจากนางคนเช่นนี้น่าหรือจะอยากให้พ่อของตนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งยิ่งมาอยู่เมืองหลวงด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงด้วยซ้ำคราวนี้จะเกิดเรื่องอันใดอีกก็ไม่รู้เช่นกันเจ้าเกาหลิงปอนั่นก็เสียจริงนายท่านเฉินสายหน้าถอนหายใจอย่างจนปัญญาจากนั้นก็จ้องมองไปที่เฉินเศร้าครั้งหากเกาหลิงปอรู้แล้วพวกเราก็รู้แล้วนางย่อมดีอยู่กว่าใครแน่นอนเพียงแต่แม่นางเฉิงนั้นหัวรั้นนั้นข้าเกรงว่านางจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเฉินเศร้าขมวดคิ้วเอ่ยที่นี่ไม่ใช่เจียงโจวหาก่อเรื่องฟ้องร้องพ่อแม่ของตนต่อทางการเช่นนี้หากฮ่องเต้เมตตาไม่สั่งประหารแต่ขี้ปากชาวเมืองที่พ่นออกมาก็อาจจะทำให้นางเจ็บเจียนตายได้สิทธิ์ของเทพเซียนย่อมไม่ประพฤติตนเยี่ยงเดรัจฉานมีคราวใดบ้างที่นางไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมนายท่านเฉินเอ่ยด้วยรอมยิ้มนางมั่นใจเฉินเศร้าพยักหน้าหากการทำอะไรตามอำเภอใจนั้นเรียกว่ามั่นใจข้าคิดว่าคราวนี้นางไม่มั่นใจนักเขาเอ่ยพลางวางมือลงบนโต๊ะก่อนจะเคาะเบาๆถ้วยชาเบื้องหน้าก็คว่ำลงผู้ใดขวางคงต้องตายนายท่านเฉินนิ่งไปสายตามองไปยังฉากกั้นลมบนโลกมนุษย์นี้จะสมปรารถนาไปเสียทุกเรื่องได้อย่างไรเฉินเศร้าเอ่ยข้ากลัวว่านางจะบุ่มบ่ามไม่นานจะเข้าตาจนเสียเองเป็นอย่างที่คาดไว้ฮ่องเต้เห็นชอบอวยยศให้แก่พ่อของเฉิงเจียวเหนียงที่เกาหลิงปอเป็นคนกราบทูล10วันหลังจากนั้นราชองค์การแต่งตั้งถูกส่งไปยังเจียงโจผ่านศาลาว่าการและราชองค์การอีกฉบับหนึ่งก็ถูกส่งไปที่เรือนสะพานอวีใต้เช่นกันหม่อมฉันขอบพระทัยฝ่าบาทเป็นยิ่งนักเฉิงเจียวเหนียงค้อมตัวคำนับยื่นมือออกไปรับราชองค์การสาวใช้ลุกยืนขึ้นแล้วมอบซองแดงใหญ่ให้แก่ขันทีที่มาประกาศราชองค์การเหล่าขันทีหน้าชื่นตาบานไม่ใช่ว่าพวกเขายากจนเสียจนไม่เคยเห็นเงินแต่เงินนี้ไม่เหมือนเงินอื่นนี่เป็นเงินที่สิทธิ์ของนักพรตหลีเป็นคนมอบให้หากพกติดตัวต้องปัดเป่าคุ้มภัยแก่ตนได้เป็นแน่หลังจากส่งเหล่าขันทีกลับเวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบทว่าบรรยากาศในเรือนนั้นกลับไม่มีความยินดีแม้แต่น้อยทุกคนล้วนแต่มองเฉิงเจียวเหนียงด้วยความร้อนใจเฉิงเจียวเหนียงกวาดตาอ่านราชองค์การแล้วยื่นให้ปั้นฉินนายหญิงจะทำเช่นไรดีเจ้ากะปั้นฉินถามเสียงสั่นทำเช่นไรเรื่องใดเฉิงเจียวเหนียงถามสาวใช้ผลักปั้นฉินไปอีกทางแล้วรุดหน้าเข้ามานายหญิงนายรองเฉิงกับผู้หญิงรองจะมาเมืองหลวงแล้วพวกเขาต้องอาละวาดจนเราอยู่ไม่สุขเป็นแน่นางเอ่ยน้ำเสียงจริงจังนายหญิงจะทำเช่นไรดีเจ้ากะแม่นางหวงไม่ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเฉิงเจียวเหนียงฟ่านเจียงหลินก็ไม่เคยเล่าให้นางฟังส่วนฟ่านเจียงหลินเองก็ไม่รู้แน่ชัดเช่นกันแต่ดูจากสีหน้าของสองสาวใช้ที่ไม่ดีใจเลยแม้แต่น้อยนั้นพวกเขาเองก็ร้อนใจตามไปด้วยจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยด้วยรอยยิ้มนางหมายความว่าพวกเขาคงไม่อาละวาดจนนางอยู่ไม่เป็นสุขหรือหมายความว่านางไม่มีทางอยู่ไม่เป็นสุขเพียงเพราะพวกเขาอาละวาดหรือหมายถึงทั้งสองอย่างจะปล่อยให้พวกเขามาหรือเจ้ากะปั้นฉินถามออกไปอย่างอดไม่ได้แล้วจะให้ทำอย่างไรเล่านั่นคำสั่งของฮ่องเต้นะสาวใช้เอ่ยก่อนจะถามย้ำอีกครั้งว่าจะทำเช่นไรดีควรทำเช่นไรก็ทำเช่นนั้นเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยพลางมองไปรอบทิศผ
พวกข้าย้ายออกไปก็ได้เรือนมีตั้งเยอะแยะมากมายใกล้กองธนูก็สะดวกดีฟ่านเจียงหลินเอ่ยเฉิงเจียวเหนียงสายหน้าปั้นฉินนางเอ่ยเรียกทั้งสองปั้นฉินขานรับในทันใดเจ้าไปซื้อเรือนมาสักหลังพอพวกเขามาก็ให้อยู่ที่นั่นเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยทว่าคราวนี้ปั้นฉินกลับไม่ขานรับส่วนสาวใช้นั้นคำนับตอบรับในทันใดสาวใช้ออกไปได้ไม่นานประตูเรือนก็ถูกเคาะรัวนายใหญ่โจเดินเข้ามาด้วยใบหน้าบึ้งตึงเจียวเจ้าว่ามาเลยจะทำเช่นไรเขาเอ่ยเข้าประเด็นทำเช่นไรอย่างนั้นหรือเฉิงเจียวเหนียงถามนายใหญ่โจนั่งลงก่อนจะโบกมือไล่ปั้นฉินที่ยกน้ำชาเข้ามาเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีเวลามาดื่มชาแล้วเขาเอ่ยเสียงร้อนรนสองผัวเมียจอมอมหิตนั่นจะมาเมืองหลวงแล้วข่าวในเมืองหลวงก็แพร่กระจายรวดเร็วเช่นนี้แหละนะเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าให้ไปที่ศาลสูงสุดต้าหลี่ซื่อเชียวนะนางเอ่ยเจียวเรื่องนี้ได้ยินมาว่าขุนนางราชสำนักใต้เท้าเก่าเป็นคนเสนอขึ้นมาเองนายใหญ่โจเอ่ยเสียงแผ่วเฉิงเจียวมองหน้าเขาอย่างสงสัยเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยเรื่องที่ขึ้นเมื่อคราวก่อนพวกเขาต้องให้คนไปสืบเรื่องของเจ้าแล้วเป็นแน่นายใหญ่โจเอ่ยรู้อยู่แก่ใจว่าสองผัวเมียใจดำนั้นปฏิบัติต่อเจ้าเช่นไรทำเช่นนี้จงใจทรมานเจ้าชัดๆเฉิงเจียวเหนียงหัวเราะพลางสายหน้าไม่หรอกเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยข้าไม่ทรมานนายใหญ่โจใจเต้นระส่ำทรมานเจ้าก็อีกเรื่องหนึ่งนายใหญ่โจขมวดคิ้วทอดถอนใจนายรองเฉิงผู้นั้นข้ารู้จักเขาดีเขาไม่เรียกว่าสองผัวเมียใจดำอีกต่อไปเปลี่ยนมาเรียกว่านายรองเฉิงตามตรงทว่าเฉิงเจียวเหนียงมิได้คิดเล็กคิดน้อยกับคำพูดของเขาแม้เขาจะโอ้อวดว่าตนเองเก่งกาจเพียงใดแม้จะการเรียนจะพอไหวแต่เป็นขุนนางที่ไม่ได้เรื่องไม่อย่างนั้นคงได้เลื่อนยศตั้งแต่4ปีที่แล้วกระมังเหตุใดถึงต้องรอมาจนถึงป่านนี้นายใหญ่โจเอ่ยเขาพูดถึงเพียงเท่านั้นก็เห็นหญิงสาวตรงหน้าเผยยิ้มบางออกมาจึงตกใจในทันใดยิ้มอะไรกันหรือว่ายามนี้ความขุ่นเคืองระหว่าง2พ่อลูกได้จางหายไปแล้วคิดจะกลับมาญาติดีกันแล้วอย่างนั้นหรือเป็นขุนนางในเมืองหลวงนั้นยากลำบากนักโดยเฉพาะศาลสูงสุดต้าหลี่ซื่อข้ากลัวว่าเขาจะทำได้ไม่ดีแล้วจะเดือดร้อนมาถึงเจ้านายใหญ่โจพูดต่อแต่นั่นเป็นราชองค์การจากราชสำนักเขาจะไม่มาได้อย่างไรเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยดวงตาของนายใหญ่โจลุกวาวขึ้นมาดูท่าทางแล้วคงไม่อยากให้พวกเขามาเหมือนกันสินะแม้จะเป็นราชองค์การจากราชสำนักแต่เขาก็ปฏิเสธได้เขาเอ่ยพอพูดจบก็สายหน้าแต่หากเขากล้าปฏิเสธก็คงแปลกอยู่เหมือนกันพูดถึงเพียงเท่านั้นใบหน้าก็หม่นหมองลงขอบคุณท่านลุงที่เป็นห่วงเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยพลางคำนับอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถิดถ้าอย่างนั้นเช่นนี้ดีหรือไม่นายใหญ่โจเอ่ยเจ้าย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนเช่นนี้แล้วเขาก็คงไม่กล้ามาหาเรื่องเจ้าข้าจะจัดการเขาเองข้าไม่กลัวว่าใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรหากเป็นตระกูลฝั่งแม่เจ้าแล้วข้าที่เป็นลุงย่อมใหญ่ที่สุดหรือจะมีผู้ใดคัดค้านว่าไม่ใช่เฉิงเจียวเหนียงยิ้มพลางคำนับให้ขอบใจท่านลุงนักนั่งเอ่ยก่อนจะนั่งหลังเหยียดตรงแต่จะไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นอย่างแน่นอนนายใหญ่โจกำลังจะพูดต่อขณะนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจบบทที่ 462.1บทที่ 462.2 จะทำเช่นไร2คนที่เข้ามากลับกลายเป็นท่านชายเฉิงสี่ที่ดูเหนื่อยล้าจากการเดินทางปั้นฉินตกใจสะดุ้งตัวโยนมีเรื่องอันใดหรือเจ้ากะเหตุใดท่านชายสี่ถึงมาที่นี่ปั้นฉินถามเฉิงเจียวเหนียงเดินออกมาจากห้องท่านอรองน่าจะเดินทางเข้ามาหลวงมาแล้วท่านชายเฉิงสี่เอ่ยหอบน้ำเสียงแหบพร่าไม่ใช่น่าจะแต่ประกาศราชองค์การแล้วเจ้ากะปั้นฉินเอ่ยขึ้นในทันใดมองไปที่ท่านชายด้วยความตกใจท่านชายสี่ท่านตั้งใจมาเพื่อบอกเรื่องนี้กับพวกข้าอย่างนั้นหรือจากเจียงโจมาถึงเมืองหลวงเพื่อบอกเรื่องนี้กับพวกนางอย่างนั้นหรือนี่มันไม่น่าขันไปหน่อยหรือท่านชายเฉิงสี่โบกมือปฏิเสธไม่ใช่เขาเอ่ยท่านพ่อให้ข้ามาถามว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่แล้วก็ฝากข้ามาบอกว่าข่าวแก่น้องสาวท่านพ่ออย่างนั้นหรือนายใหญ่โจที่อยู่ในห้องขมวดคิ้วขึ้นมาในทันใดท่านพ่อของข้าให้มาถามนางว่ามีเรื่องอันใดให้ช่วยเหลือหรือไม่เสียงของท่านชายเฉิงสี่ดังขึ้นต่อเนื่องเจ้าคนแซ่เฉิงคิดจะมาแย่งข้าอีกแล้วหรือ
เพื่อแย่งตัวเจียวกลับไปถึงกลับกล้าหักหลังน้องชายเชียวหรือก็ไม่ได้โง่สักเท่าไหร่นี่ในที่สุดก็รู้เสียทีว่าเจียวของข้ามีค่ามากกว่าน้องชายตัวเองแค่ไหนขณะที่ท่านชายเฉิงซีมาถึงเรือนของเฉิงเจียวเหนียงแล้วราชองค์การจากราชสำนักก็กำลังเดินทางไปทว่าทุกคนกลับรู้ข่าวว่านายรองเฉิงได้เลื่อนขั้นเป็นต้าหลี่ซื่อกันหมดแล้วเสียงฝีเท้าปึงปังดังขึ้นแม่หนังเฉิงหกยังไม่ทันได้เงยหน้าขึ้นกล่องใบใหญ่ใบหนึ่งก็วางอยู่ตรงหน้าแล้วอะไรกันนางถามเงยหน้ามองดูแม่นางเฉิงเจ็ดที่กำลังยิ้มเยาะลำพองใจแม่นางเจ็ดที่เพิ่งจะอายุได้10ปีนั้นตัวสูงนักแม่นางเฉิงหกที่นั่งอยู่จึงต้องแงนหน้ามองนางมองจากมุมนี้ใบหน้านั้นช่างดูคุ้นเคยแต่ก็แปลกตาในคราวเดียวกันแถมยังทำท่าทางหยิ่งผยองเช่นนั้นอีกน้องสาวต่างพ่อต่างแม่ผู้นี้หน้าเหมือนผู้ใดกันนะนี่คือหนังสือและอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยของข้าแม่นางเฉิงเจ็ดเอ่ยข้าจะเข้าเมืองหลวงกับท่านพ่อและท่านแม่ข้าวของเยอะแยะมากมายเอาไปไม่หมดข้ายกให้เจ้าพูดจบก็พูดเสริมต่อของดีทั้งนั้นไม่ใช่ของที่ไม่ถูกใจแล้วโยนทิ้งข้าไม่เอาหรอกแม่นางเฉิงหกเอ่ยเสียงฮึดฮัดเจ้าเก็บไว้ใช้เองเถิดเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้หรอกแม่นางเฉิงเจ็ดยักคิ้วหลิวตาพลางยกมือยกไม้ท่านแม่บอกว่าพวกข้าไปคราวนี้คงไม่กลับมาแล้วหากอยากได้อะไรเป็นของตัวเองพี่สาวที่อยู่เมืองหลวงจะเป็นคนซื้อให้ข้าแม่นางเฉิงหกมองนางก่อนส่งเสียงเย้ยพี่สาวอย่างนั้นหรือนางเอ่ยเช่นนั้นแล้วตอนนี้เจ้าก็เป็นแม่นางแปดเสียแล้วสิมีพี่สาวเพิ่มอีกคนหนึ่งข้าก็ไม่ใช่ลูกสาวคนโตแล้วสิข้าไม่เอาด้วยหรอกมีพี่สาวเป็นคนบ้าวันหน้าข้าจะมีหน้าไปสู้ใครได้ข้าไม่อยากเป็นแม่นางเฉิงแปดข้าไม่อยากเป็นแม่นางเฉิงแปดเสียงกรีดร้องคร่ำครวญดังขึ้นข้างหูไม่หยุดแม่นางเฉิงหกมองดูแม่นางเฉิงเจ็ดแม้ความโมโหของเด็กน้อยจะยังคงอยู่แต่ความภาคภูมิใจและความยินดีบนใบหน้ายามที่นางเดินเข้ามานั้นไม่อาจปกปิดได้ตั้งแต่เมื่อใดกันที่นางนับถือคนบ้านนั้นเป็นพี่สาวพี่สาวข้าเคยเข้าเฝ้าฮ่องเต้เชียวนะแม่นางเฉิงเจ็ดไม่ชอบใจคำเรียกว่าคนบ้านนักจึงโต้กลับในทันใดพลางเหลือบตามองแม่นางเฉิงหกแต่ว่าไม่เป็นไรพี่สาวแท้ๆของข้าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นแม่นางเฉิงหกหัวเราะเหยียดหยันพี่สาวอกตันอยู่เช่นนั้นข้าไม่อยากมีด้วยหรอกนางเอ่ยพลางผลักกล่องที่แม่นางเฉิงเจ็ดวางไว้ตรงหน้ากล่องร่วงลงบนพื้นผืนผ้าเส้นได้รวมถึงปิ่นเงินปิ่นทองมากมายเทกระจัดออกมาแม่นางเฉิงหกชะงักไปครู่หนึ่งเดิมทีนางนึกว่าจะมีเพียงแค่เศษผ้าเศษได้ที่แม่นางเฉิงเจ็ดไม่ใช้แล้วนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีเครื่องประดับด้วยคนห่วงของอย่างแม่นางเฉิงเจ็ดตัดใจทิ้งลงด้วยหรือก็อย่างว่าแหละนะในเมื่อมีพี่สาวร่ำรวยขนาดนั้นของที่เคยใช้แต่ก่อนคงไม่อยู่ในสายตาอีกต่อไปพี่สาวของเจ้าใช่ว่าจะออดอ้อนเอาสิ่งใดได้จากนางได้ง่ายๆของพวกนี้เจ้าเก็บไว้เถิดวันหน้าถูกไล่ออกมาจะได้เอาไปขายทำทุนกลับบ้านแม่นางเฉิงหกเยาะเย้ยนางลุกยืนขึ้นราวกับว่าไม่ได้ตั้งใจเหยียบย่ำผ้าเหล่านั้นแม่นางเฉิงเจ็ดร้องให้จ้านางผลักแม่นางเฉิงหกให้พ้นทางก่อนจะนั่งลงเก็บผืนผ้าเส้นได้และเครื่องประดับยัดใส่กล่องจากนั้นก็หอบของวิ่งจากไปสองพี่น้องก็มักจะทะเลาะกันวกเวกเช่นนี้เสมอเหล่าแม่นมและสาวใช้ต่างก็ชินตาเสียแล้วจึงทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินตามออกไปแม่นางเฉิงหกหันหลังกลับมาแต่ก็แอบเดินออกมาข้างนอกอย่างอดไม่ได้เงาร่างของแม่นางเฉิงเจ็ดลับตาไปไกลแล้วทันใดนั้นเสียงประทัดก็ดังขึ้นไม่หยุดหย่อนแม้แต่ในห้องที่อยู่ลึกที่สุดของเรือนยังได้ยินเสียงดังอื้ออึงเกิดอะไรขึ้นแม่นางเฉิงเจ็ดอุดหูถามราชองค์การอวยยศของนางรองเฉิงมาถึงแล้วเจ้ากะเหล่าแม่นมตะโกนบอกสาวใช้บางนางถึงขนาดวิ่งออกไปดูความคึกครื้นนั้นด้วยตาของตัวเองมาถึงแล้วสินะแม่นางเฉิงหกอุดหูพลางก้าวเดินออกไปก่อนจะหยุดอยู่ที่ระเบียงทางเดินประเดี๋ยวก็ต้องรับราชองค์การแล้วเหล่าแม่นมตะโกนบอกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแม่นางรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเถิดเจ้ากะแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็จำเป็นต้องไปแม่นางเฉิงหกถูกเหล่าสาวใช้และแม่นมอจับแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่แล้วพาไปยังเรือนด้านหน้าที่นั่นเต็มไปด้วยวยอผู้คนเบียดเสียดแม้แต่คนป่วยแอดที่ไม่ยอมออกเรือนอย่างเหล่าหูหยินเฉิงก็ยังกำไม้เท้าออกมาใบหน้าขึ้นสีระเรื่อยไม่มีคราบคนป่วยแม้แต่นิดพอมองออกไปนอกประตูก็มีฝูงชนมากมายคราวก่อนตอนที่ตระกูลเฉิงได้รับราชองค์การแต่งตั้งเป็นขุนนางข้ายังจำไม่ลืมผู้เท่าคนหนึ่งพยุงร่างด้วยไม้เท้าเอ่ยดังลั่นด้วยเสียงอันสั่นเทาคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เห็นอีกครั้งคุ้มแล้วชีวิตนี้คุ้มแล้วชีวิตนี้
ตระกูลเฉิงช่างบารมีแก่กล้าเสียจริงดูถ้าจะพังมิพังแหละสุดท้ายก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้คนฉลาดเฉียบแหลมเอ่ยกระซิบได้อวยยศตำแหน่งใดเหล่าขุนนางก็ถามอย่างใคร่รู้ทว่านอกเหนือจากนั้นก็มีแต่ชาวเมืองที่มามุงดูความคึกครื้นมาดูประทัดมาดูพิธีการของขุนนางข้าหลวงผู้คนนั้นเนืองแน่นเต็มไปหมดทั้งยังมีคนที่อยากจะเห็นข้าหลวงจากราชสำนักสักครั้งว่าแต่เกิดเรื่องอันใดขึ้นนะหรือพวกเขาก็คงบอกเล่าให้ลูกหลานฟังเพียงแค่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นครื้นเครงเพียงใดเท่านั้นภายในลานบ้านของเรือนตระกูลเฉิงข้าหลวงจากราชสำนักอ่านราชองค์การเหล่าคนตระกูลเฉิงก็คำนับหัวจรดพื้นขอบพระทัยโดยพร้อมเพรียงใต้เท้าจะไปเมืองหลวงเมื่อใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนข้าหลวงของราชสำนักกล่าวต่อหน้าทุกคนเหล่าฮูหยินเฉิงยิ้มไม่หุบจะรีบไปเจ้ากะจะรีบไปเจ้ากะเก็บของเรียบร้อยแล้วไปบัดเดี๋ยวนี้ก็ย่อมได้นางเอ่ยเสียงดังฟังชัดนายใหญ่เฉิงและคนอื่นๆก็เขินยิ่งหนักฮูหยินใหญ่เฉิงและฮูหยินรองเฉิงรีบเข้าไปพยุงตัวนางออกไปก็เตรียมการไว้แล้วไม่ใช่หรือรีรออันใดอีกยังไม่รีบเข้าเมืองหลวงอีกรีบไปเมืองหลวงทูลขอยศให้ข้าด้วยเหตุใดอวยยศคราวนี้ถึงได้มีชื่อผีตระกูลโจนั่นด้วยแต่กลับไม่มีชื่อข้าเสียอย่างนั้นเหล่าฮูหยินเฉิงที่ยังคงเอะอะโวยวายอยู่ถูกสองสะพ้ายประคองออกไปจากลานบ้านขณะเดียวกันนายรองเฉิงที่กำลังจัดหาที่พักรับรองให้แก่ข้าหลวงจากราชสำนักอยู่ก็ถูกนายใหญ่เฉิงเรียกหาเรื่องนี้ข้าคิดว่าเจ้าควรไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนนายใหญ่เฉิงเอ่ยเสียงต่ำเรื่องใดหรือนายรองเฉิงที่ยังคงใบหน้ายิ้มแย้มเอ่ยถามพลางมองเข้าไปในห้องโถงอยากจะเข้าไปให้เหล่าขุนนางเพื่อนร่วมงานยินดีจนแทบอดรนทนไม่ไหวเรื่องปฏิเสธยศอย่างไรเล่านายใหญ่เฉิงเอ่ยกระซิบนายรองเฉิงชะงักไปก่อนจะเข้าใจในทันใดยามที่เหล่าขุนนางได้รับอวยยศจากราชสำนักก็มักจะปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ดีพออยู่ร่ำไปทั่วไปแล้วหลังจากปฏิเสธสัก 2-3 หนห้องเต้ก็จะแต่งตั้งตำแหน่งอื่นให้แทนแน่นอนว่าทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าผลสุดท้ายจะเป็นเช่นไรแต่ก็ทำไปพอเป็นพิธีเท่านั้นข้ารู้ดีข้ารู้ดีพี่ใหญ่ข้าไม่ได้เพิ่งเป็นขุนนางเสียหน่อยกฎระเบียบหรือธรรมเนียมของขุนนางใหม่ข้าย่อมรู้ดีนายรองเฉิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มแซงฮึดฮัดบอกว่าตนนั้นไม่ใช่เด็กน้อยเสียหน่อยไม่ใช่เช่นนั้นข้าหมายถึงเจ้าอย่าไปเมืองหลวงเลยไปที่อื่นเถิดนายใหญ่เฉิงเอ่ยในที่สุดนายรองเฉิงก็เข้าใจความหายพี่ใหญ่ท่านบ้าไปแล้วหรือเขาเอ่ยราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ตนได้ยินจบบทที่ 462.2 บทที่ 463 ขอคำปรึกษาบ้าไปแล้วนี่มันจงใจทำร้ายพวกเขาชัดๆฮูหยินรองเฉิงโกรธจนตาลุกเป็นไฟนางไม่ทันได้เก็บกระเป๋าใบน้อยใหญ่ในห้องเมื่อได้ยินสิ่งที่นายรองเฉิงเอ่ยก็รีบตรงดิ่งมาร้องให้ต่อหน้าเหล่าฮูหยินเฉิงว่ากันว่าพี่น้องต้องช่วยเหลือสนับสนุนกันพวกข้าเองก็ทราบดีว่าบัดนี้ท่านแม่สุขภาพไม่ดีนักท่านพี่ใหญ่เองก็ป่วยหนักชายรองครั้งนี้ต้องเดินทางไกลหากมีเรื่องอะไรก็คงไม่สามารถช่วยได้ฮูหยินรองเฉิงยังไม่ทันพูดจบเหล่าฮูหยินเฉิงก็คว้างแก้วตกแตกพูดอะไรไร้สาระข้าแข็งแรงดีและยังรอให้ลูกชายเอาตำแหน่งคุณหญิงมาให้อยู่เลยนางตะโกนขึ้นชายใหญ่สุขภาพไม่ดีงั้นหรือแล้วที่บ้านนี้ไม่มีคนอื่นแล้วหรือไงหลานชายเองก็ว่างจะแย่มีเหลนมาให้อุ้มได้แล้วแค่ดูแลครอบครัวจะทำไม่ได้จริงหรืออีกอย่างชายรองไปเมืองหลวงก็เพื่อเป็นขุนนางคิดว่าทำไปเพื่อตัวเองหรืออย่างไรก็ต้องทำเพื่อตระกูลเฉิงของเราอยู่แล้วป่วยหนักจนเลอะเลือนไปแล้วแน่ๆเรียกเขามาหาข้าเดี๋ยวนี้ฮูหยินรองเฉิงมองดูแม่นมวิ่งออกไปทำตามคำสั่งด้วยหน้าตาตื่นตระหนกพลางก้มหน้าปาดน้ำตามุมปากเผยรอยยิ้มพึงพอใจเสียงกลด่าภายในห้องเหล่าฮูหยินเฉิงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าครึ่งวันฮูหยินใหญ่เฉิงนั่งคุกเข่าร้องให้หน้าประตูต้องการจะขอรับโทษแทนนางขอให้เหล่าฮูหยินเห็นแก่อาการป่วยของนายใหญ่เฉิงที่ยังไม่หายดีอย่าให้เขาต้องคุกเข่ารับโทษเลยใครกล้าทำลายอนาคตของชายรองก็เท่ากับทำลายอนาคตของตระกูลเฉิงต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ไม่ยอมหรอกเหล่าฮูหยินเฉิงตะคอกอย่างเกรี้ยวกราดเขาเป็นน้องชายเจ้าทำไมเจ้าถึงไม่อยากเห็นเขาได้ดีท่านแม่ข้าทำไปก็เพื่อเขานายใหญ่เฉิงเงยหน้าขึ้นกล่าวอย่างจนปัญญาแต่ยังไม่ทันเอ่ยจบก็ถูกฮูหยินใหญ่เฉิงดึงตัวไว้นายใหญ่ข้าขอร้องอย่าพูดอีกเลยนางคงตัวร้องขอนายใหญ่ตระกูลเฉิงได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจหันไปโค้งคำนับกลับข้ามิได้ไตร่ตรองให้ดีเองท่านแม่โปรดให้อภัยเขาเอ่ย
เอาเงินให้ชายรองติดตัวไปให้เพียงพอจะเป็นใหญ่ในเมืองหลวงนั้นไม่ง่ายต้องเข้าร่วมงานสังคมอย่าให้ขายหน้าตระกูลเฉิงเหล่าฮูหยินเฉิงเอ่ยขึ้นฮูหยินใหญ่เฉิงทนต่อไปไม่ไหวจึงเงยหน้าขึ้นท่านแม่บ้านเราไม่มีเงินชายรองไปเมืองหลวงไม่ขาดเงินหรอกแม่นางเจียวนางเอ่ยขึ้นแต่ยังไม่ทันพูดจบกลับถูกนายใหญ่ใช้ศอกกระทุ้งขัดขึ้นขอรับท่านแม่นายใหญ่ตระกูลเฉิงกล่าวอยู่บ้านให้ประหยัดไปข้างนอกต้องเผื่อแผ่ต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็จะไม่ให้ชายรองต้องลำบากเหล่าฮูหยินเฉิงพยักหน้าอย่างพึงพอใจไปได้แล้วนางเอ่ยแล้วจึงเอ่ยปลอบอย่างจริงใจว่าน้องชายเจ้าเดินทางไกลไปเป็นขุนนางเพื่ออะไรก็เพื่อตระกูลเฉิงเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเจ้ามิใช่หรือเจ้าจะไม่พอใจได้อย่างไรกลัวเสียแต่ว่าการไปรอบนี้นอกจากจะทำลายอนาคตตัวเขาเองแล้วยังทำลายตระกูลเฉิงอีกต่างหากนายใหญ่ตระกูลเฉิงฝืนยิ้มเขารู้ว่าคงไม่สามารถพูดให้ท่านแม่เข้าใจได้จึงขานรับด้วยความเคารพแล้วเดินจากมาพร้อมฮูหยินใหญ่น้องสะใภ้มีเรื่องอะไรก็มาพูดกับข้าโดยตรงบางเรื่องท่านแม่ก็ไม่เข้าใจอย่าใช้ท่านเป็นอาวุธเลยท่านอายุมากแค่นี้ก็ลำบากพอแล้วเหตุใดจึงต้องให้ท่านมาไม่สบายใจเรื่องคนรุ่นหลังอย่างเราอีกนายใหญ่เฉิงเอ่ยขณะมองฮูหยินรองเฉิงเจ้ากะฮูหยินรองเฉิงโค้งคำนับใบหน้ายิ้มแย้มท่านพี่ใหญ่รอบคอบเสียจริงนายใหญ่เฉิงมิได้สนใจนางหันไปมองนายรองเฉิงต่อให้ข้าพูดแล้วเจ้าจะไม่คิดทำตามแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้รออีกสักหน่อยจะดีที่สุดเขาเอ่ยรอหลังปีใหม่แล้วค่อยไปนายรองเฉิงผู้ซึ่งเดิมทีเตรียมตัวจะหันมาทำความเคารพท่านพี่และเตรียมเอ่ยว่าเขารู้สึกผิดที่ต้องปล่อยให้ท่านพี่ต้องเหนื่อยดูแลท่านแม่เขาเป็นลูกอกตันยูเองแต่ตอนนี้เขากลับร้อนใจขึ้นมาทันใดท่านพี่หมายความว่าอย่างไรรอหลังปีใหม่ค่อยไปต้าหลี่ซื่อไม่มีข้าแล้วจะไม่มีคนอื่นงั้นหรือหากข้าไม่ไปก็มีคนอีกมากมายรอจะมาแทรกเขาเอ่ยแปลว่าต้าหลี่ซื่อไม่มีเจ้าก็ยังดำเนินกิจได้แบบนี้เจ้าไปที่อื่นเสียดีกว่าเมืองหลวงมันไม่ดีจริงนายใหญ่ตระกูลเฉิงเอ่ยท่านพี่นายรองเฉิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหมายความว่าอย่างไรกันแน่ข้าไปเมืองหลวงเพื่อเป็นขุนนางไม่ได้ไปเสี่ยงอันตรายที่ไหนและไม่ได้ไปทำลายตระกูลเฉิงด้วยเหตุใดจึงต้องขวางข้าพูดถึงตรงนี้เขาก็นึกถึงคำพูดของภรรยาคำพูดแบบนั้นมีแต่พวกผู้หญิงเท่านั้นที่พูดกันเขาไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่ตอนนี้เมื่อเห็นนายใหญ่เฉิงทำตัวแปลกประหลาดเช่นนี้เขาก็อดคิดพิเรนไม่ได้หรือท่านพี่ไม่อยากให้ข้าได้ดีกว่าท่านพี่ถุยนายใหญ่เฉิงถุยออกมาเจ้าแย่กว่าข้าแล้วมันน่าดีใจตรงไหนแล้วเหตุใดจริงไม่อยากให้ข้าไปเมืองหลวงนายรองเฉิงเอ่ยข้าเพียงกลัวว่าเมืองหลวงจะอันตรายและเจ้าจะไปเป็นเหยื่อให้คนอื่นนายใหญ่เฉิงกระซิบตอบใบหน้าเคร่งขรึมนายรองเฉิงมองเขาสีหน้าตกตะลึงท่านพี่ถ้าแบบนั้นผู้คนทั่วล่าคงจะพากันไปเป็นเหยื่อที่นั่นเขาเอ่ยพลันหลุดหัวเราะออกมานายใหญ่เฉิงมิได้หัวเราะแต่กลับพยักหน้าเป็นเช่นนั้นจริงคนเราไปเป็นขุนนางก็เพื่อเสาะหาผลประโยชน์มองจากอีกมุมหนึ่งก็เหมือนการไปเป็นเหยื่อเสี่ยงอันตรายเขาพึมพำถ้าทางท่านพี่จะป่วยหนักสมองจึงคิดพิเรนเช่นนี้นายรองเฉิงสีหน้าผ่อนคลายลงเขามองไปทางนายใหญ่เฉิงด้วยโดยไร้ความโกรธเคืองและร้อนรนแต่กลับดูมีเมตตาท่านพี่รีบกลับไปพักผ่อนเถิดข้าเป็นขุนนางมา10 กว่าปีแล้วจะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรหรือเขาเอ่ยเจ้าเป็นขุนนางมา10 กว่าปีแล้วไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกประหลาดจริงหรือนายใหญ่เฉิงเอ่ยถามไม่รู้สึกนายรองเฉิงตอบอย่างฉุนเฉียวแกมรำคาญเจ้าไม่คิดหรือว่าเจียวเหนียงเกลียดชังพวกเราถึงเพียงนี้นางจะยอมให้เจ้าเข้าเมืองหลวงได้อย่างไรนายใหญ่ตระกูลเฉิงเอ่ยถามนางไม่มีทางไปขอปูนบำเหน็จเจ้าเป็นแน่ต่อให้ฝ่าบาทต้องการนางก็ต้องหาทางขัดขวางให้ถูกยกเลิกเป็นแน่นายรองเฉิงเดือดดาลขึ้นมาในทันใดนางกล้าหรือเขาคำรามคนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีคุณธรรมและอกตันอยู่เช่นนี้ฟ้าดินไม่มีที่ให้อยู่หรอกยังไม่ต้องพูดเรื่องฟ้าดินมีหรือไม่มีที่ให้อยู่หรอกพูดเรื่องคนยอมรับหรือไม่ก่อนดีกว่านายใหญ่เฉิงรีบเอ่ยขึ้นความสามารถอย่างนางยังมีเรื่องไหนไม่กล้าพูดกับฝ่าบาทอีกหรือแต่บัดนี้ฝ่าบาทยังคงปูนบำเหน็จให้เจ้าแปลว่าต้องมีคนพยายามฝืนให้ต้องไม่เป็นไม่ตามที่นางต้องการแน่และเมื่อไม่เป็นไปตามที่นางต้องการก็เท่ากับสร้างความแค้นเคืองให้นางเจ้าว่าเจ้าไปครั้งนี้ไปเป็นอาวุธให้คนอื่นหรือเปล่านายรองเฉิงมองนายใหญ่เฉิงราวกับมองคนบ้า
ท่านพี่เรื่องคราวก่อนไม่ใช่ข้าไม่เชื่อฟังแต่ท่านพี่ทำเกินไปจริงๆสินสอดทองมั่นนั้นเดิมก็ควรเป็นของนางแบบนี้ไม่เรียกว่าไม่เชื่อฟังหรอกเขาเอ่ยหากนางจะไม่ยอมรับก็คงไม่ยอมรับท่านพี่ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเขาไม่รอให้นายใหญ่เฉิงพูดต่อรีบยกขาขึ้นก้าวท่านพี่พรุ่งนี้ข้าต้องออกเดินทางแล้ววันนี้ยังต้องเก็บข้าวของไม่ต้องจัดงานเลี้ยงฉลองที่บ้านหรอกท่านพี่รักษาอาการป่วยให้ดีข้าจะไปนั่งคุยกับพวกคนของทางการเขาเอ่ยนายใหญ่เฉิงหยางจะพูดบางอย่างแต่นายรองเฉิงได้เดินจากไปแล้วเรื่องสินสอดทองมั่นข้าทำเกินไปงั้นหรือไม่เกี่ยวกับเจ้าหรือเขาทั้งโกรธทั้งรู้สึกขำใช่ข้าทำเกินไปไม่เกี่ยวกับเจ้าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงจำไว้ให้ดีเมื่อไปถึงเมืองหลวงแล้วอย่าทำอะไรล่วงเกินนางมิเช่นนั้นคงไม่แปลกหากนางจะไม่เชื่อฟังพูดถึงตรงนี้เขาก็นิ่งตะลึงไม่เชื่อฟังที่แท้ก็เพื่อสิ่งนี้หรือเขาพึมพำสีหน้าครุ่นคิดอะไรหรือฮู่หยินใหญ่เฉิงรีบเอ่ยถามบังคับนายใหญ่เฉิงเอ่ยตอบอย่างช้าช้านายใหญ่ตะเฉิงคิดอะไรบางอย่างออกจึงอยากจะพูดคุยกับนายรองเฉิงอีกครั้งแต่ชายรองเฉิงดื่มจนเมาหนักกลับบ้านดึกดื่นเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก็ฝืนสังขารคลานขึ้นรถขณะยังสลืมสลืออยู่ทั้งครอบครัวรีบออกรถราวกับกำลังหลบหนีพวกเขาจึงออกมาส่งไม่ทันสามีภรรยาคู่นี้ทำตัวเยี่ยงนี้ทำให้ฮูหยินใหญ่โกรธจนไม่ออกมาส่งแต่นายใหญ่เฉิงไม่ยอมขายหน้ารีบพาลูกๆตามไปส่งถึงนอกเมืองโชคดีเสียจริงอีกหน่อยพวกแม่นางเจ็ดก็จะได้คู่ครองดีๆที่เมืองหลวงเห็นว่าแม่นางใหญ่รู้จักกับฮ่องเต้ด้วยฮูหยินรองบอกว่าไม่แน่แม่นางเจ็ดอาจได้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับคนในพระราชวงศ์ด้วยโอ้หบนี้บ้านพวกเราคงได้มีคนในเชื้อพระวงศ์สินะเหล่าแม่นมและสาวใช้พากันกระซิบกระซาบหัวเราะสนุกสนานกันในบริเวณบ้านแม่นางเฉิงหกลุกขึ้นในทันใดพลันคว้างกระถางต้นไม้ข้างหน้าต่างออกไปอย่างแรงไซหัวไปน่ารำคาญเสียจริงนางตะโกนขึ้นเสียงกระถางแตกและเสียงตะโกนทำให้เหล่าสาวใช้ตกใจและวิ่งหนีแยกย้ายกันไปแม่นางเฉิงหกยืนอยู่หน้าต่างสายลมริมสะบัวพัดพากลิ่นดอกเบญจมาศลอยมากระทบหน้าบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิในเดือน10อันงดงามอีกไม่กี่วันก็จะจัดงานชมดอกเบญจมาศประพันธ์บทกวีที่บ้านได้แล้วแต่ตอนนี้พวกนางจากไปหมดแล้วไปกันหมดเลยพากันไปตามคนบ้าที่เรียกว่าพี่สาวที่เมืองหลวงกันหมดแม่นางเฉิงหกเบะปากน้ำตาไหลรินลงมานางเป็นคนเลวนางตะโกนเสียงดังออกไปด้านนอกนางเป็นคนเลวสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะต้องถูกนางทำร้ายบรรยากาศคึกคักด้านหน้าประตูเรือนตระกูลเฉิงได้สลายไปแล้วแต่ข่าวการรับราชองการของนายรองเฉิงยังคงถูกพูดถึงอย่างคึกคักในเมืองเมื่อเทียบกับความคึกคักที่ฝั่งเฉิงเหนือแล้วฝั่งเฉิงใต้ดูจะเงียบเหงากว่ามากคิดไม่ถึงเลยว่านายหญิงของเจ้าจะเก่งเพียงนี้เฉิงผิงพึมพำขึ้นขณะกอดธงและดึงสายตากลับมาจากริมแม่น้ำแน่นอนอยู่แล้วพ่อบ้านเฉากล่าวแต่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็หนีบุญคุณบิดามารดาได้ยากเฉิงผิงเอ่ยพลางหัวเราะสีหน้ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นพ่อบ้านเฉาชายตามองเขานายหญิงของข้าไม่ใช้กำลังเขาเอ่ยนายหญิงของข้าใช้เหตุผลเท่านั้นเฉิงผิงหันมองพ่อบ้านเฉาพลันปรบมือด้วยความยินดีพ่อบ้านเฉาไม่เสียแรงที่ทำงานกับข้าเจ้าเองก็เข้าใจลึกซึ้งแล้วเขาหัวเราะเพิ่งพูดจบพ่อบ้านเฉาก็ยกมือขึ้นปัดหมวกของเขาจนเอียงอย่ามาพูดไร้สาระกับข้ารีบไปดูห่วงจุ้ยให้บ้านตระกูลฉีไปเงิน100เหวินยังไม่พอใช้อีกเงินหามาไม่ง่ายเจ้าก็ใช้ประหยัดสักหน่อยอย่าใช้กินดื่มเสียหมดใน 2-3 วันเขากลด่าเฉิงผิงใช้มือจับหมวกพลางหัวเราะร่าไม่รีบหรอกไม่รีบทุกอย่างต่างถูกกำหนดไว้แล้วพ่อเฉาทำท่าจะตีเขาเฉิงผิงจึงวิ่งหนีไปขณะที่ครอบครัวนายรองเฉิงกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเฉิงเจียวเหนียงก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติที่เมืองหลวงช่วงเช้ายิงธนูจากนั้นฝึกเขียนผู้กันหน้าบ้านช่วงบ่ายพาสาวใช้เข้าครัวกลางคืนอ่านหนังสือสรุปว่าไม่ได้ออกห่างจากที่นี่เลยแม้แต่น้อยแม่นางหวงกล่าวพลางถอนหายใจถึงแม้สตรีควรออกจากบ้านให้น้อยแต่ว่ายังยาวแบบนี้ก็ควรออกไปข้างนอกบ้างนายหญิงใหญ่อยากไปข้างนอกหรือเจ้ากะพวกเราไปเที่ยวเล่นที่ไหนดีไปกันพรุ่งนี้เลยสาวใช้คนหนึ่งเอ่ยขึ้นขณะเดินผ่านมาสีหน้ายิ้มแย้มเมืองหลวงนี้ข้าไปมาทุกแห่งแล้วจะไปอีกหรือแม่นางหวงเอ่ยตำหนิบัดนี้นางคุ้นเคยกับคนในบ้านแล้วจึงเลิกทำตัวระมัดระวังเดิมทีแม่นางหวงเป็นคนช่างพูดช่างหัวเราะ
บัดนี้กลับมาเป็นธรรมชาติดังเดิมแล้วนายหญิงใหญ่ท่านไปทุกแห่งในเมืองหลวงมาหมดแล้วได้อย่างไรยังมีสถานที่อีกตั้งมากมายสาวใช้เอ่ยพลางหัวเราะขณะพูดคุยกันนั้นเองเสียงคนเคาะประตูก็ดังขึ้นมีคนมาข้าไปดูก่อนแม่นางหวงเอ่ยพลันรีบลุกขึ้นเนื่องจากธนูเสินปี้ใช้ในการสู้รบได้อย่างน่าประทับใจความต้องการจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฮ่องเต้อยากจะให้ทุกคนมารวมตัวกันภายในคืนเดียวฟ่านเจียงหลินจึงพักอยู่ที่กองธนูเพื่อคุมงานทั้งวันทั้งคืนบัดนี้แม่นางหวงไม่หวาดกลัวการรับส่งแขกแล้วกระทั่งฮ่องเต้นางก็เคยพบเจอมาแล้วดังนั้นคนอื่นจึงไม่น่ากลัวอะไรในสายตานางอีกอย่างก็ไม่ค่อยมีใครมาอยู่แล้วด้านนอกประตูชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยท่าทางตื่นเต้นเขาถึงขั้นตกใจเมื่อประตูเปิดออกข้าต้องการขอคำปรึกษาจากแม่นางเฉิงเขาเอ่ยขึ้นอย่างตื่นตกใจแม่นางคัดอักษรอยู่หน้าบ้านทุกวันหากเจ้าต้องการขอคำปรึกษาค่อยมาพรุ่งนี้แล้วกันสาวใช้เอ่ยตอบชายคนนั้นรีบส่ายหัวไม่ใช่ข้าต้องการเขาหยุดลังเลครู่หนึ่งต้องการขอคำปรึกษาเรื่องอื่นขอคำปรึกษาเรื่องอื่นงั้นหรือสาวใช้กวาดสายตาสำรวจชายคนนั้นท่าทางเขาไม่เหมือนบัณฑิตจริงๆร่างกายใหญ่กำยำไม่มีแววเป็นบัณฑิตแม้แต่น้อยเจ้าคงไม่ได้มาเรียนงานครัวหรอกใช่ไหมนางอดถามไม่ได้ตั้งแต่ที่ท่านชายชิน13สามส่งสาวใช้มา3คนข่าวก็ถูกแพร่กระจายออกไปจึงมีสาวใช้คนอื่นถูกส่งตัวมาอีกเฉิงเจียวเหนียงเองก็มีได้ปฏิเสธเพียงแค่บอกว่าพื้นที่ในบ้านน้อยแถมคนมากๆจะทำให้มองเห็นไม่ชัดให้รอคนกลุ่มเดิมกลับไปก่อนค่อยส่งคนใหม่มาเมื่อข่าวนี้ถูกกระจายออกไปตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงก็พากันมาสอบถามกันอย่างคึกคักเพราะนั่นไม่ใช่การส่งคนมาเรียนงานครัวเท่านั้นที่สำคัญกว่าคือการผูกมิตรกับเฉิงเจียวเหนียงชายคนนั้นตกใจกับคำถามราวกับฟังไม่เข้าใจเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงสายหน้าคือข้าต้องการทำการค้ากับแม่นางเขาเอ่ยทำการค้าหรือสาวใช้กวาดตาสำรวจชายคนนี้อย่างละเอียดเจ้าเป็นใครนางเอ่ยถามชายคนนั้นราวกับเพิ่งนึกขึ้นได้เขารีบคลำหาของบางอย่างบนลำตัวคลำหาไปได้ครู่หนึ่งถึงได้วางมือลงข้าตอนนี้ข้าไม่มีตำแหน่งราชการแล้วจึงไม่มีป้ายชื่อเขาก้มหน้าลงเอ่ยขึ้นอย่างอับอายข้าชื่อหลี่หลงงั้นหรือเมื่อเฉิงเจียวเหนียงได้ยินก็วางหนังสือในมือลงและยืดหลังนั่งตัวตรงเจ้ากับเป็นคนตระกูลหลี่คือคนที่เป็นเหตุให้เกิดไฟไม่จึงถูกลงโทษเมื่อครึ่งเดือนที่ผ่านมาสาวใช้กระซิบตอบเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าพลางหันมองชายที่นั่งคุกเข่าอยู่บนระเบียงครอบครัวเจ้าเคยมาหาข้าแล้วนางกล่าวตั้งแต่เหตุดอกไม้ไฟในวันนั้นคนตระกูลหลี่ที่ค้าดอกไม้ไฟก็นำของขวัญจำนวนมากมาให้เพื่อต้องการพูดคุยเรื่องการร่วมธุรกิจกันแต่ข้าไม่ทำการค้านี้เฉิงเจียวเหนียงเอ่ยต่อหลี่หลงส่งเสียงตอบรับพลันเงยหน้าขึ้นมองสาวใช้รอบกายทำท่าเหมือนอย่างพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดนิ่งสาวใช้หันมองเฉิงเจียวเหนียงเมื่อเห็นว่านางมิได้ปฏิเสธอะไรจึงลุกขึ้นพากันออกไปนายหญิงข้ามิได้มาเพื่อคุยเรื่องการค้าดอกไม้ไฟของที่บ้านหรอกเขาเอ่ยพลันหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากในเสื้อและยื่นให้ข้าต้องการทำการค้านี้กับนายหญิงจบบทที่463บทที่464เชื้อเชิญกล่องเหล็กใบเล็กที่ทำขึ้นมาอย่างไร้ความประณีตใบหนึ่งปั้นฉินรับมาส่งต่อให้เฉิงเจียวเหนียงเฉิงเจียวเหนียงยื่นมือไปเปิดดูสีหน้าที่เคยนิ่งสงบมาตลอดกลับเปลี่ยนไปแต่ไม่นานก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือสิ่งใดกันนะปั้นฉินมองจากด้านข้างด้านในกล่องมีม้วนกระดาษยาวอยู่ตรงกลางม้วนกระดาษยื่นออกมาหน้าตาประหลาดยิ่งนักแถมยังส่งกลิ่นแปลกๆออกมาอีกเจ้าแซ่อะไรเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยถามพลางเงยหน้าขึ้นหลี่หลงนิ่งตะลึงไปครู่หนึ่งเมื่อครู่เขารวบรวมความกล้าจ้องมองนางเมื่อเห็นแววตักใจของหญิงสาวก็รู้ว่าตนเองเดาถูกแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าบัดนี้นางกลับไม่ถามถึงมันแต่กลับถามถึงตนเองแถมยังถามได้หน้าขันยิ่งนักแซ่อะไรอย่างนั้นหรือข้าแซ่หลี่นามว่าหลงหลี่หลงเอ่ยตอบเมื่อครู่เขาได้บอกชื่อตนเองไปแล้วเห็นทีนายหญิงคงมิได้ตั้งใจฟังแซ่หลี่เฉิงเจียวเหนียงพูดซ้ำพลางหันมองหลี่หลงแล้วหยุดพูดไปครู่หนึ่งเดิมทีแซ่หลี่แล้ววันหน้าคิดจะเปลี่ยนแซ่หรือไม่คำถามนี้ทำให้หลี่หลงมึนงงถามคำถามแบบนี้ได้อย่างไรกัน
นี่คือกำลังก่นด่าสาปแช่งทั้งตระกูลอยู่หรือไม่น่าจะใช่พวกเขาไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันคงไม่ถึงขั้นมาถึงก็ด่ากันเลยหรอกกระมังหรือนี่เป็นคำพูดของคนบ้านายหญิงผู้นี้เคยเป็นคนสติฟั่นเฟือนถึงแม้เทพเซียนจะเคยปัดเป่าให้ถึงแม้จะได้รับการรักษาจากหมอผู้มีชื่อเสียงแถมยังได้เรียนรู้ทักษะแปลกประหลาดมากมายแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอยู่ดีกระมังหลี่หลงไม่รู้วิธีพูดคุยกับคนสติฟั่นเฟือนแต่คนบ้าก็คงเหมือนกับเด็กที่ไม่มีวันโตหลี่หลงมีลูกสาวอายุ6ขวบเขายังพอรู้วิธีพูดคุยกับเด็กอยู่บ้างเวลาพูดคุยกับเด็กก็แค่ตอบกลับตามตรงหรือถามกลับตรงๆก็พอแล้วข้าแซ่หลี่มาโดยตลอดเป็นลูกชายมีรองคนที่7ของเฒ่าแก่ร้านดอกไม้ไฟตระกูลหลี่คนปัจจุบันเขาจึงตอบคำถามอย่างตั้งใจวันหน้ายังไม่คิดจะเปลี่ยนแซ่เว้นแต่จะทำผิดมหันต์จนถูกขับไล่ออกจากตระกูลหากถูกขับไล่ออกจากตระกูลเจ้าอยากใช้แซ่อะไรเฉิงเจียวเหนียงถามต่อทันทีคราวนี้แม้กระทั่งปั้นฉินเองก็ยังเหลียวมองก่อนจะหันกลับไปมองหลี่หลงด้วยสีหน้าเป็นกังวลเขาจะโกรธจนลมจับหรืออับอายจนหนีออกไปหรือไม่นะนายหญิงของนางบางครั้งก็พูดจาเกินกว่าคนทั่วไปจะรับไหวหากถูกขับไล่ออกจากตระกูลข้าก็จะยังใช้แซ่หลี่หลงยกมุมปากขึ้นลงพลางเอ่ยตอบเฉิงเจียวเหนียงส่งเสียงตอบรับจากนั้นจึงก้มมองกล่องในมืออีกครั้งข้าไม่ทำการค้านี้นางเอ่ยขึ้นพลันยื่นกล่องคืนให้และสิ่งนี้ก็ไม่อาจค้าขายได้สิ่งนี้ไม่อาจค้าขายได้อย่างนั้นหรือถูกต้องหากนางคิดเหมือนที่เขาคิดก็ไม่คงไม่สามารถนำมาค้าขายได้จริงๆเมื่อเห็นสาวใช้ทำท่าจะส่งแขกหลี่หลงก็เริ่มลนลานและร้อนใจนายหญิงรู้จักของสิ่งนี้ใช่หรือไม่เขาเอ่ยนายหญิงเหลือบมองของสิ่งนั้นเพียงครู่เดียวแถมยังไม่ถามอะไรเกี่ยวกับมันเลยเหตุใดเขาถึงบอกว่านายหญิงรู้จักสิ่งนี้ปั้นชินรู้สึกมึนงงนางเหลียวมามองเฉิงเจียวเหนียงเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าข้ารู้จักนางเอ่ยตอบดีซื่อสัตย์ยิ่งนักหลี่หลงขยับขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนายหญิงทำไมข้าถึงทำไม่ถูกเสียทีไม่เคยทำได้เลยข้าไม่เข้าใจเขากล่าวอย่างตะกุกตะกักเจ้าต้องการใช้มันทำอะไรเฉิงเจียวเหนียงถามหลี่หลงตะลึงงันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเอ่ยตอบปั้นฉินขมวดคิ้วอีกครั้งนี่มันอะไรกันไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรแล้วมาทำตัวแบบนี้หรือนางหันมามองหลี่หลงเห็นเขาทำสีหน้าสับสนแถมยังขมวดคิ้วราวกับว่าเขาไม่รู้จริงๆจะใช้ทำอะไรยังไม่รู้เลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าถูกหรือไม่ได้หรือไม่เฉิงเจียวเหนียงเอ่ยถามหลี่หลงตะลึงงันไปอีกครั้งข้ามิใช่ไม่รู้ว่าจะใช้มันทำอะไรเพียงแต่ข้าไม่รู้เขาเอ่ยขึ้นสีหน้าราวกับไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเขายกมือไม้ทำท่าทางด้วยความร้อนใจราวกับต้องการอธิบายบางอย่างแต่ตนเองกลับไม่รู้ว่าควรอธิบายอย่างไรในจังหวะที่เขายกมือขึ้นแววตาพลันเปล่งประกายใช่แล้วเขาพึมพำข้าไม่รู้ว่าต้องใช้มันอย่างไรจริงๆถึงได้ทำไม่ถูกมาตลอดเขาลุกขึ้นวิ่งออกไปด้านนอกปั้นฉินหันมองเขาวิ่งออกประตูไปไวราวกับสายลมเหล่าบ่าวและสาวใช้ในบริเวณบ้านต่างตกตะลึงยังมิทันหายตกใจหลี่หลงก็วิ่งปราดกลับเข้ามาขอบคุณนายหญิงที่ชี้แนะเขาเอ่ยคำนับด้วยใบหน้าแดงก่ำไม่หรอกข้าเพียงแค่ถามความจริงเท่านั้นเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยตอบพลันยื่นกล่องออกไปเจ้าลืมของไว้หน้าหลี่หลงหันมองนางพลางส่ายหัวหากแม่นางไม่รังเกียจขอให้เก็บไว้เถิดเขาเอ่ยพลันคุกเข่าลงคำนับเดิมทีของสิ่งนี้ก็คิดขึ้นมาได้หลังจากเห็นดอกไม้ไฟของแม่นางดังที่คนโบราณบอกไว้ว่ามีอาจารย์ช่วยชี้แนะถึงแม้จะไม่กล้าเรียกตัวเองเป็นศิษย์แต่หลี่หลงก็มิกล้าหักหลังอาจารย์หรอกเป็นศิษย์หรือผู้คนในที่นั่นต่างพากันตะลึงหลี่หลงราวกับรู้ตัวว่าตนเองพูดเรื่องไร้สาระออกไปเมื่อพูดจบจึงหันหลังเดินจากไปทันทีแต่เมื่อเดินถึงประตูก็หยุดฝีเท้าลงแม่นางคนผู้นั้นแซ่อะไรหรือเขาเอ่ยถามขึ้นอะไรนะใครกันทุกคนต่างพากันตกตะลึงเฉิงเจียวเหนียงหันมองหลี่หลงแซ่เฉินนางเอ่ยตอบหลี่หลงโค้งตัวคำนับหลี่หลงจะจำไว้เขาตะโกนตอบแล้วหันหลังเดินออกไปอย่างฉับไวภายในเรือนกลับสู่ความสงบอีกครั้งปั้นฉินเข้ามานั่งคุกเข่าใกล้ๆหยิบกล่องนั้นขึ้นมานายหญิงให้เอาไปเก็บหรือไม่เจ้ากะนางเอ่ยถามเฉิงเจียวเหนียงยื่นมือไปหยิบมาพิจารณาดูสีหน้าครุ่นคิด
นายหญิงของสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเจ้ากะปั้นฉินเอ่ยถามเรียกว่าอะไรหรือปัดโทษเสี่ยวฝั่งเจ้าอยากขยับไปเรื่อยสิของในนี้จะขยับไปเรื่อยไม่ได้เหตุใดจึงไม่เรียกว่าพระชายาแล้วพระชายาท่านพ่อมาบอกอะไรท่านอีกหรือจะวางแผนทำอะไรข้าอีกหรือหึงไม่บอกเจ้าหรอกถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่บอกเจ้าเหมือนกันเฉิงเจียวเหนียงปิดกล่องลงพลันก้มหน้าไม่รู้สินางเอ๋ยรู้จักของสิ่งนี้แต่กลับนึกไม่ออกอีกแล้วหรือปั้นฉินคิดในใจกลัวนางจะเสียใจจึงรีบพยักหน้าถามว่าเย็นนี้จะกินอะไรเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุยท่านชายสี่เข้าพักที่เรือหลังใหม่อยู่คนเดียวคงเบื่อหน้าดูเราเชิญเขามากินข้าวใหม่เจ้าคะนางเอ๋ยขึ้นสาวใช้เตรียมเรือนรับรองให้ครอบครัวชายรองเฉิงเสร็จภายใน 2-3 วันบัดนี้ชายสี่เข้าพักอยู่บ่าวและคนใช้หน้าใหม่ก็ส่งตัวเข้าไปแล้วเขารีบเดินทางมาจากเจียงโจวคงมิได้อ่านหนังสือแน่ไม่เหนื่อยจนล้มป่วยก็โชคดีมากแล้วปล่อยให้เขาตั้งใจอ่านหนังสือไปเถอะเหลือเวลาก่อนสอบปีหน้าอีกไม่นานแล้วเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยปั้นฉินพยักหน้าไม่รู้ท่านชายสี่จะผ่านไหมนางเอ่ยพลางประนมมือขึ้นพลันนึกบางอย่างขึ้นได้นายหญิงเราไปขอพรให้ท่านชายสี่ที่วัดผู่ซิวกันไหมใช่ดีเลยต้องไปนะเจ้ากะสาวใช้ที่อยู่ริมระเบียงรีบเอ่ยขึ้นเมื่อได้ยินจากนั้นจึงให้ไปหาแม่นางหวงสองมือประนมอยู่ที่อกนายหญิงใหญ่ก็ไปด้วยกันนะเจ้ากะแม่นางหวงที่กำลังยืนดูเหล่าสาวใช้สอนเด็กๆหัดเดินหัวเราะขึ้นเดือน11แล้วอากาศเริ่มหนาวก็ควรไปขอพรให้พระโพธิสัตว์คุ้มครองไม่ให้เจ็บป่วยนางเอ่ยเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าพร้อมตอบตกลงต้องใช้ท่านชายสี่เป็นเหตุถึงจะล่อนายหญิงออกไปได้สาวใช้กระซิบคุยกับปั้นฉินเมื่อนางเดินออกมาปั้นฉินเม้มปากยิ้มกำลังจะเอ่ยบางอย่างแต่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งใครมาเวลานี้กันทั้งสองมองไปทางประตูบ่าวเปิดประตูออกทำให้เห็นคันทีคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่แม่นางเฉิงกระหม่อมมาจากตำหนักชิงอ๋องเขารีบเอ่ยขึ้นทางยื่นสารมอบให้ชิงอ๋องและจิ้นอัญจวินอ๋องเรียนเชิญแม่นางไปงานเลี้ยงฉลองที่ตำหนักวันพรุ่งนี้จิ้นอัญจวินอ๋องหรือเหล่าบ่าวพากันคำนับพร้อมเชิญขันทีผู้นั้นเข้ามาในเรือนแต่เขากลับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พลันโบกมือปฏิเสธฝ่าบาทกำชับว่ามิได้มีเหตุอื่นอันใดเพียงแค่ต้องการเชิญไปนั่งชมตำหนักใหม่เหมือนธรรมเนียมคนทั่วไปเขาเอ่ยและมิได้มีผู้อื่นเชิญเพียงแม่นางผู้เดียวเท่านั้นจะรับคำเชิญหรือไม่สายตาทุกคนจับจ้องมาที่เฉิงเจียวเหนียงแม่นางผู้นี้แทบจะไม่เคยออกไปไหนไม่ต้องพูดถึงเรื่องสารสัมพันธ์กับผู้อื่นถึงแม้จะวินอ๋องจะมิใช่คนธรรมดาแต่แม่นางผู้นี้ไม่ธรรมดายิ่งกว่าเดิมพันกับฮ่องเต้ฝึกคัดอักษรหน้าเรือนเรื่องแบบนี้คนอื่นต่างไม่กล้าแม้แต่จะคิดแต่นางกลับพูดแล้วทำทันทีการปฏิเสธคำเชิญจากจวินอ๋องคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรได้ขอบพระทัยท่านอ๋องเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยเมื่อได้ยินดังนี้ขันทีผู้นั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งงอกแล้วจึงรีบก้าวเท้าเข้ามาเล็กน้อยสาวใช้รีบรับสารเชิญสีทองอารามพร้อมยื่นถุงเงินให้เขาขอบใจท่านขันทีนางเอ่ยพลางเผยยิ้มขันทีผู้นั้นมิได้ตอบอะไรเพียงรับถุงเงินไปพร้อมรอยยิ้มพลันคำนับแล้วเดินจากไปเช่นนั้นคงต้องไปวัดผู่ซีวันมรืนแทนปั้นฉินเอ่ยสาวใช้พยักหน้าข้าไปจะแจ้งคนที่วัดเดี๋ยวนี้เจ้ากะนางเอ่ยเฉิงเจียวเหนียงรับสารไว้แล้วกลับไปอ่านหนังสือในห้องต่อแม่นางหวงยืนอยู่ในลานบ้านหันมองด้านในห้องสลับกับด้านนอกแต่ว่านี่เราได้รับสารเชิญจากตำหนักท่านอ๋องเชียวนะนางเอ่ยเหตุใดทุกคนจึงสนใจเพียงเรื่องเลื่อนวันเดินทางไปวันผู่ซิวชุดและเครื่องประดับที่จะใส่ไปวันพรุ่งนี้ต้องเตรียมให้พร้อมมิใช่หรือแม่นางหวงเอ่ยนายหญิงใหญ่มิต้องหลอกปั้นฉินเอ่ยขึ้นพลางหัวเราะนายหญิงมีชุดอยู่เพียงไม่กี่ชุดเท่านั้นเปลี่ยนชุดแล้วยังดูไม่ออกเลยสาวใช้เอ่ยขึ้นพลางหัวเราะเครื่องประดับก็เช่นกันนอกจากหวีสับกับปิ่นปักผมนั่นก็ไม่ใช่อย่างอื่นอีกปั้นฉินเอ่ยพลางหัวเราะอีกครั้งมาคิดว่าพรุ่งนี้เช้ากินอะไรยังจะดีกว่าแม่นางหวงสายหน้าถึงอย่างไรข้าก็ทำเท่าที่ทำได้ดีกว่านางเรียนรู้ประโยคนี้มาจากฟ่านเจียงหลินที่มักพูดเช่นนี้อยู่บ่อยๆแม่นางหวงหันไปยิ้มพลางโบกมือให้เด็กๆที่กำลังฝึกเดินมาหาป้าทางนี้เร็ววันรุ่งขึ้นเฉิงเจียวเหนียงยังคงตื่นขึ้นมายิงธนูกินข้าวและฝึกเขียนผู้กันหน้าบ้านเหมือนเช่นเคยเมื่อเสร็จกิจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจึงเปลี่ยนชุดมวยผมขึ้นแล้วออกเดินทาง
ไม่ต่างจากไปวัดผู่ซิวเลยแม่นางหวงเอ่ยขึ้นพลางสายหน้าพลันนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้จึงรีบเตือนว่าของขวัญแสดงความยินดีล่ะเหตุใดปั้นฉินจึงมีได้ถืออะไรอยู่แถมยังไม่เห็นใครยกของไปวางบนรถเลยนายหญิงเอามาแล้วปั้นฉินเอ่ยพลางหัวเราะแม่นางหวงหันมองเฉิงเจียวเหนียงแต่ก็ไม่เห็นนางถืออะไรในมือเอามาแล้วที่ไหนกันเฉิงเจียวเหนียวหันมายิ้มให้แล้วจึงยื่นมือมาพลิกไปมาให้ดูก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แม่นางหวงสับสนยิ่งกว่าเดิมกำลังจะเอ่ยปากถามแต่กลับมีม้าวิ่งเข้ามาถึงพอดีท่านชายฉิน13กระโดดลงจากม้าเจ้าจะไปข้างนอกหรือเขาถามอย่างประหลาดใจเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าพอดีเลยข้าจะมาเชิญเจ้าไปงานเลี้ยงท่านชายฉิน13เอ่ยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มข้ามีนัดแล้วเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยพลางหันไปคำนับท่านชายฉิน13รู้สึกแปลกใจแล้วตอนกลางคืนเล่าเขารีบเอ่ยถามต่อใบหน้ายังคงยิ้มแย้มข้าไม่ไปข้างนอกตอนกลางคืนเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยการกลับมาเมืองหลวงครั้งนี้ชื่อเสียงของนางแพร่กระจายไปทั่วแต่ตัวนางเองกลับเงียบขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนยังคงออกจากเรือนไปเดินเล่นกินข้าวบ้างแต่บัดนี้กลับแทบไม่ไปไหนเลยแล้วกลางวันพรุ่งนี้เล่าท่านชายฉิน13เอ่ยถามพร้อมใบหน้ายิ้มแย้มอีกครั้งเฉิงเจียวเหนียงสายหน้าพรุ่งนี้ต้องไปไหว้พระขอพรที่วัดผู่ซิวได้สั่งอาหารเจที่วัดไว้แล้วนางเอ่ยสั่งแล้วก็ยกเลิกได้นี่แค่อาหารเจเองแม่นางหวงอ้าปากกำลังจะเอ่ยขึ้นแต่กลับถูกสาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆดึงขวางไว้สาวใช้หันมาสายหน้าแม่นางหวงจึงไม่ได้เอ่ยปากยกเลิกไปเถิดท่านชายฉิน13เอ่ยพลางหัวเราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดข้าบังเอิญเสียจริงเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยจากนั้นจึงหันไปคำนับอีกครั้งในเมื่อสั่งไว้แล้วจึงไม่สะดวกที่จะยกเลิกท่านชายฉิน13พยักหน้าได้ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนรักษากฎระเบียบต้องโทษตัวข้าเองที่มิได้มาเชิญเจ้าให้เร็วกว่านี้เขาเอ่ยขึ้นพลันกระโดดขึ้นหลังม้าถ้าเช่นนั้นต้องมีของขวัญให้ข้าด้วยเฉิงเจียวเหนียงเผยยิ้มบางพลันพยักหน้าโค้งคำนับได้สินางเอ่ยท่านชายฉิน13หันมายิ้มให้นางพร้อมยกมือขึ้นคำนับจากนั้นจึงขี่ม้าจักรไปพอมาถึงถนนก็พลันหันกลับไปมองอีกครั้งเห็นประตูเรือนสะพานอวีใต้ปิดลงแล้วรถม้ากำลังวิ่งเข้าสู่ถนนอีกฟากหนึ่งค่อยๆไกลออกไปรอยยิ้มบนใบหน้าเขาก็ค่อยๆเลือนหายกฎระเบียบเยอะจริงจะมีน้ำใจกันหน่อยมิได้หรือเขาพูดกับตัวเองแล้วจึงหันมองด้านหลังตนเองหรือว่ายังไม่มากพอพูดจบก็ถอนหายใจพลันหันกลับมาแล้วควบม้าจักรไปจบบทที่464เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 บทที่465เพลงบรรเลงในงานเลี้ยงผู้คนที่ตำหนังชิ่งอ่องวิ่งวุ่นกันแต่เช้าตรู่สวนดอกไม้ต้องเก็บกวาดให้สะอาดดอกไม้นี้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมพ่อครัวจากวังหลวงมาถึงหรือยังเสียงหัวหน้าผู้ดูแลตำหนักท่านอ่องดังขึ้นไม่ขาดสายตะโกนสั่งจนตำหนักอันกว้างขวางคึกคักไปด้วยผู้คนวิ่งวุ่นไปทั่วราวกับย้อนเวลากลับไปวันที่เพิ่งย้ายเข้ามาคนที่ไม่รู้อาจนึกว่าจะมีแขกมามากมายไม่ต้องเคร่งเครียดกันขนาดนั้นหรอกนางเป็นคนเรียบง่ายจิ้นอัญจวินอ่องเอ่ยพลางหัวเราะแล้วจึงหันไปมัดผ้าผูกเอวให้ชิ่งอ่องพร้อมลูบหัวเขาไปเล่นได้แล้วชิ่งอ่องหงุดหงิดมาสักพักแล้วจึงยกมือขึ้นวิ่งออกไปในทันใดโดยมีเหล่าขันทีวิ่งตามหลังเพียงแค่กินข้าวกันธรรมดามิต้องเคร่งเครียดมากเขาเอ่ยขึ้นขณะยืนอยู่บนระเบียงหันหน้ามองไปด้านนอกหัวหน้าผู้ดูแลตำหนักตอบรับพลางหันมองจิ้นอัญจวินอ่องครู่หนึ่งจิ้นอัญจวินอ่องรู้สึกตัวในทันใดทำไมหรือเขาเอ่ยถามก้มหน้ามองตนเองเช่นกันไม่มีอะไรพะยะค่ะหัวหน้าผู้ดูแลเอ่ยพลางสายหน้าจิ้นอัญจวินอ๋องส่งเสียงตอบรับแต่ยังคงก้มหน้ามองดูชุดของตนเองวันนี้เขาสวมชุดสีขาวแซมด้วยปกสีฟ้าม่วงและผ้าคาดเอวสีแดงสดดูโดดเด่นยิ่งนักในบรรยากาศต้นฤดูหนาวดูไม่สุขุมพอสินะเจ้าไปคุมพวกเขาเถิดเขาเอ่ยขึ้นพลางหันหลังก้าวเท้าเดินไปข้าเข้าไปข้างในก่อนหัวหน้าผู้ดูแลส่งเสียงขานรับแล้วจึงหันไปวุ่นกับงานต่อชุดนี้เป็นอย่างไรจิ้นอัญจวินอ่องยืนอยู่ด้านหลังโดยมีขันที2นายถือชุดเปรียบเทียบให้เขาซักถามขันที4นายที่ยืนอยู่ตรงหน้าดีขอรับขันทีทั้ง4นายต่างพยักหน้าเทียบกับชุดที่แล้วเป็นอย่างไรจิ้นอัญจวินอ่องเอ่ยถาม
ขันทีทั้งสี่ทำสีหน้าลำบากใจก็คล้ายๆกันขอรับขันทีคนหนึ่งเอ่ยเสียงตะกุกตะกักไม่ว่าจะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงเมื่อสวมใส่ออกมาแล้วก็เป็นชุดเหมือนกันหมดมิใช่หรือจิ้นอันจวินอ๋องโบกมือไปมารีบไปเรียกพวกผู้หญิงเข้ามาเขาเอ่ยเหล่าคันที่ต่างรู้สึกโล่งอการออกความเห็นเรื่องชุดต้องยกให้เป็นหน้าที่ผู้หญิงจะดีกว่าจวินอ๋องสวมชุดนี้เจ้ากะปัดโทษชุดนี้ไม่ดีเอาชุดนี้ดีกว่าบรรยากาศในห้องคึกคักขึ้นมาในทันใดเสียงพูดคุยหัวเราะดังไม่ขาดสายไม่มีความเห็นก็ยุ่งยากแต่พอมีความเห็นก็ยุ่งยากเช่นกันไม่นานจิ้นอันจวินอ๋องก็ต้องปวดหัวกับเสียงอึกทึกครึกโครมเอาละตกลงข้าสวมชุดใดดีเขาตะโกนขึ้นนางกำนัน10กว่าคนในห้องต่างหันมองจิ้นอันจวินอ๋องอย่างพร้อมเพรียงแสงไฟในห้องส่องสว่างมองเห็นชายหนุ่มอายุ19ปีที่มีได้ดูอ่อนประสบการณ์เหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปไม่กี่ปีมานี้พวกเขาต้องออกไปฝ่าฟันข้างนอกแถมยังต้องวิ่งเล่นเป็นเพื่อนชิงอ๋องร่างกายมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมีความสง่าจากชีวิตที่สุขสบายแต่ยังแฝงด้วยกลิ่นอายของความกระฉับกระเฉงใบหน้างดงามโดดเด่นกว่าคนทั่วไปจวินอ๋องสวมชุดไหนก็ดูดีเจ้ากะเหล่านางกำนันเอ่ยขึ้นพร้อมกันจิ้นอันจวินอ๋องทั้งโกรธทั้งรู้สึกตลกฝ่าบาทแม่นางเฉิงมาถึงแล้วเสียงตะโกนของหัวหน้าผู้ดูแลดังขึ้นมาจากด้านนอกจิ้นอันจวินอ๋องตื่นตกใจขึ้นมาทันทีสรุปว่าชุดไหนช่างมันชุดไหนก็ช่างเร็วหน่อยบรรยากาศภายในห้องกลับมาวุ่นวายอีกครั้งปั้นฉินลงจากรถม้าพยุงเฉิงเจียวเหนียวเหนียงลงจากรถก่อนจะกวาดสายตามองตำหนักท่านอ๋องอย่างใคร่รู้พื้นที่มีกว้างนักเจ้ากะนางกำนันผู้ออกมาต้อนรับเอ่ยขึ้นใบหน้ายิ้มแย้มยังดีที่อยู่ใกล้วังหลวงเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าก้าวเดินเข้าไปที่จริงนี่เป็นเพียงคำพูดตามมารยาทเท่านั้นความจริงตำหนักท่านอ๋องแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางไม่น้อยแต่เหตุใดแม่นางผู้นี้จึงนึกว่าเป็นจริงดังนั้นนางกำนันตกตะลึงไม่น้อยแต่เมื่อนึกถึงคำพูดกำชับของหัวหน้าผู้ดูแลว่านางกำนันผู้นี้มิใช่คนธรรมดาจึงปล่อยผ่านไปพลันรีบเดินตามเจ้ามาแล้วเพิ่งจะเดินมาถึงประตูเสียงของจิ้นอันจวินอ๋องก็ลอยมาเฉิงเจียวเหนียงหยุดฝีเท้าลงหันมองคนที่ปรากฏตัวตรงหน้าท่านชายหนุ่มสวมชุดยาวสีม่วงสลับขาวในแนวทางยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าเชิญด้านนี้เขาเอ่ยทำเป็นมองไม่เห็นสีหน้าตกตะลึงของหัวหน้าผู้ดูแลซึ่งยืนอยู่ข้างๆเฉิงเจียวเหนียงคำนับจากนั้นจึงก้าวเท้าเข้าไปในเรือนเจ้าทำอะไรนางกำนันหันมากระซิบถามหัวหน้าผู้ดูแลหัวหน้าผู้ดูแลสายหน้าพลางหัวเราะแต่งกายเอาใจอีกฝ่ายสินะเขาเอ่ยอย่าพูดไร้สาระแม่นางผู้นี้เคร่งเรื่องกฎและธรรมเนียมมากไม่มีทางคิดไร้สาระหรอกนางกำนันรีบกระซิบตอบหัวหน้าผู้ดูแลพยักหน้าพลางหัวเราะใช่ข้ามิได้หมายถึงแม่นางเขาเอ่ยมิได้หมายถึงแม่นางหรือนางกำนันไม่เข้าใจกำลังจะเอ่ยปากถามต่อแต่หัวหน้าผู้ดูแลได้เดินตามเข้าไปในบ้านแล้วจึงได้แต่ปล่อยผ่านลิวเกอร์รีบออกมาพบแม่นางเฉิงเร็วเสียงของจิ้นอันจวินอ๋องดังขึ้นภายในบ้านฝ่าบาทเรียกชิงอ๋องลงมาเฉพาะเวลาพบแม่นางผู้นี้เท่านั้นใช่เวลาอื่นมักกลัวคนเห็นและซ่อนชิงอ๋องไว้เสมอสาวใช้สองคนกระซิบคุยกันเมื่อเดินออกมาจากห้องรับรองทันใดนั้นก็มีคนส่งเสียงกระแอมขึ้นแม่นางเฉิงก็ต้องได้พบชิงอ๋องอยู่แล้วนางเป็นถึงหมอเชียวนะมิเช่นนั้นจะเชิญนางมาเพื่ออะไรนางกำนันเอ่ยขึ้นใบหน้าเคร่งตึงสาวใช้สองคนรีบก้มหน้าขานรับไม่กล้าเอ่ยอะไรอีกนางกำนันหันมองด้านในถงรับรองเห็นชิงอ๋องกำลังถูกจิ้นอันจวินอ๋องลากออกมานั่งหน้าเฉิงเจียวเหนียงชิงอ๋องไม่ชอบถูกคนดึงลากจึงส่งเสียงร้องดังพร้อมใบหน้าบูดบึ้งแต่สีหน้าของแม่นางผู้นี้กลับไม่หวาดกลัวหรือรังเกียจเลยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนตอนเห็นจิ้นอันจวินอ๋องสมแล้วที่เป็นหมอเทวดาสรรพสิ่งทั้งปวงคงเหมือนกันทั้งสิ้นในสายตาของนางเฉิงเจียวเหนียงลุกขึ้นหันไปคำนับชิงอ๋องจิ้นอันจวินอ๋องคลายมือออกชิงอ๋องจึงวิ่งออกไปอย่างหงุดหงิดอยากเดินดูไหมเขาเอ่ยขึ้นชี้นิ้วไปรอบด้านรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าดีเลยเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยจิ้นอันจวินอ๋องย่างเท้าอย่างมีความสุขพลางหันไปทักทายชิงอ๋องอีกครั้งลิ่วเก้อพวกข้าออกไปเดินเล่นนะเขาเอ่ยจะไปเดินดูจริงหรือนางกำนันสายหน้ารีบเดินตามอย่างไม่มีทางเลือก
เฉิงฝั่งเฉิงฝั่งดูทางโน้นสิเดิมทีเป็นบ่อน้ำค่าถมจนเรียบและปลูกดอกไม้เป็นทุ่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปีหน้าก็จะมีดอกไม้ให้ชมแล้วจิ้นอันจวินอ่องเอ่ยขึ้นพลางชี้นิ้วให้นางมองตามเฉิงเจียวเหนียวมองตามไปพลางพยักหน้าอย่างจริงจังหากตัดแต่งให้เป็นรูปได้ก็คงดีนางเอ่ยความคิดดีมากทำเป็นรูปอะไรดีจิ้นอันจวินอ่องเอ่ยถามด้วยความดีใจเป็นรูปหยินหยางแล้วกันเฉิงเจียวเหนียงเอ่ยสายตากวาดมองรอบด้านจิ้นอันจวินอ่องพยักหน้าพลันหันไปกำชับหัวหน้าผู้ดูแลซึ่งยืนอยู่ข้างๆฟ้าบาดแบบแปลนและห่วงจุ้ยที่นี่ทางสำนักโหรซือเทียนไถได้ดูมาให้หมดแล้วไม่สามารถแก้ไขเองได้หัวหน้าผู้ดูและกระซิบตอบก็เพราะพวกเขาดูมาให้หมดแล้วนี่แหละข้าจึงต้องการแก้ไขจิ้นอันจวินอ่องกระซิบตอบกลับหัวหน้าผู้ดูแลตกตะลึงจิ้นอันจวินอ่องทำสีหน้าจริงจังใส่เขาแล้วจึงหันไปยิ้มให้เฉิงเจียวเหนียงเฉิงฝั่งเราไปดูด้านนั้นกันเขาเอ่ยชวนเฉิงเจียวเหนียงพยักหน้าพลางเดินตามด้านหน้าชิงอ่องกำลังถือกังหันลมวิ่งเล่นอยู่ขันทีและสาวใช้ยืนเฝ้าอยู่ด้านหลังเป็นแถวยาวไปตามทางเดินที่ปูด้วยหินจะแก้จริงหรือคนอื่นรีบเข้ามาถามหัวหน้าผู้ดูแลหัวหน้าผู้ดูแลสายหน้าพวกเจ้าก็รู้จักนิสัยจวินอ่องดีเขาเอ่ยส่งข่าวรายงานในวังศักดิ์นิดแล้วกันถ้าพวกคนที่ซื้อเทียนไถรู้เข้าคงบ่นหน้าดูขันทีคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพลางสายหัวว่าแต่หัวหน้าขอรับขันทีคนหนึ่งนึกอะไรบางอย่างออกแววตาเปล่งประกายพวกคนที่ซื้อเทียนไถคงคุยยากพวกเราถามคนอื่นดีไหมขอรับถามใครหรือประที่วัดผู่ซิวหรือหัวหน้าผู้ดูแลเอ่ยขึ้นพลางขมวดคิ้วไม่ใช่ขอรับข้าหมายถึงใต้เท้าหันผู้ที่ทำนายสุริยุปราคาได้แม่นยำเขากำลังจะเข้าเมืองหลวงเมื่อถึงตอนนั้นเราเชิญให้เขามาดูสักหน่อยหากเขาบอกว่าทำได้ก็คงปิดปากพวกคนที่ซื้อเทียนไถได้ขันทีคนนั้นเอ่ยพลางยิ้มกว้างซื้อเทียนไถทำนายสุริยุปราคาผิด9ใน10ครั้งแถมครั้งที่ทำนายถูกยังเกิดจากความโชคดีอีกสำหรับปีนี้พวกเขาทำนายผิดก็ไม่แปลกสิ่งที่แปลกคือมีคนทำนายถูกแถมยังให้ชาวเมืองเตรียมพร้อมป้องกันได้ทันเรื่องมงคลแบบนี้ทำให้ชาวเมืองปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งผู้คนในเมืองอื่นต่างพากันอิจฉาขุนนางที่เป็นคนนำชาวเมืองเตรียมพร้อมป้องกันจึงมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีครั้งนี้เขาต้องเข้ามาสอบราชการพอดีเหล่าขุนนางน้อยใหญ่ต่างพากันชื่นชมเขาจากเป็นที่รู้จักในอำเภอก็ขยายมาเป็นระดับมณฑลและอีกไม่กี่วันก็จะได้เข้าเมืองหลวงมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้แล้วหัวหน้าผู้ดูแลพยักหน้าดีๆวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันเขาเอ่ยพวกเจ้าคอยสังเกตไว้ด้วยหากเขามาแล้วรีบรายงานข้าทันทีเหล่าขันทีพากันขานรับหัวหน้าผู้ดูแลเห็นคนด้านหน้าเดินไกลออกไปเรื่อยๆจึงรีบเร่งฝีเท้าตามว่าอย่างไรสหายเสียงดังขึ้นที่ข้างหูท่านชายฉิน13กวาดสายตาจากนอกหน้าต่างเข้ามาด้านในดีเลยดีเขารีบเอ่ยตอบสีหน้ายิ้มแย้มดีอะไรอย่าพูดจาเหลวไหลชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพลางหมุนถ้วยเหล้าที่ถืออยู่ในมือสองประโยคหลังคิดไม่ออกแล้วขณะกำลังพูดคุยประตูก็เปิดออกหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาด้านหลังมีสาวใช้อุ้มเครื่องดนตรีตามเข้ามาผู้คน 6-7 คนในห้องคลึกครื้นขึ้นมาทันทีเชิญแม่นางจูมาได้จริงหรือนี่แม่นางจูนี่เชิญยากมากเลยนะเสียงหัวเราะดังลั่นขึ้นสีหน้าแม่นางจูมยิ้มอยู่ตลอดพลางหันมาคำนับทุกคนในห้องเมื่อหันมาที่ท่านชายฉิน13ท่านชายฉินก็อมยิ้มพยักหน้าให้ข้าอยากดื่มเหล้าเขาเมาหยวนซานเสียจริงทำให้พวกเจ้าไม่ขายพวกเจ้าเป็นร้านชื่อดังในเมืองหลวงไม่ใช่หรือเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นมาจากทางบันไดท่านลูกค้าเหล้าเขาเมาหยวนซานมีนายหญิงเฉิงเท่านั้นที่มีนางไม่ขายพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้นายหญิงเฉิงคนเดียวที่มีคนอื่นไม่มีแถมยังไม่ขายปล่อยให้พวกเจ้าดื่มจนติดใจแล้วจึงทำให้รู้สึกอยากแต่กลับไม่สนใจขายไม่ร้อนเงินไม่กลัวอำนาจข่มขู่ไม่สนใจความร่ำรวยทำอะไรนางไม่ได้จริงๆท่านชายฉิน13ฉีกยิ้มที่มุมปากประตูถูกปิดลงทำให้ไม่ได้ยินเสียงวุ่นวายจากทางบันไดอีกฉินหูท่านชายฉิน13หันไปมองเขายกถ้วยเหล้าขึ้นพลางสายหัวเสียงดังใส่ข้าทำไมเขาหัวเราะต้องเสียงดังแบบนี้เจ้าถึงจะได้ยินชายหนุ่มคนนั้นเอ่ยพลางสายหัววันนี้เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าข้าตั้งใจมาฉลองวันเกิดให้แต่เจ้ากลับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อได้ยินคำว่าฉลองวันเกิดแม่นางจูซึ่งกำลังก้มหน้าประเสียงเครื่องดนตรีอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมองจากนั้นก็รีบหลบสายตาในทันใด
ข้าเพียงนึกถึงบทกลอนของเจ้าจนเหม่อไปท่านชายฉิน13เอ่ยพลางหัวเราะแล้วจึงยกชายเสื้อขึ้นและนั่งลงเอาละเอาละอีก2ประโยคคิดออกหรือยังชายหนุ่มคนนั้นถูกเบี่ยงเบนความสนใจรีบคิดถึงบทกลอนไม้ใหญ่ใจกลางลานสูงตระหง่านทะลุเมฆหมอกเขาเอ่ย2ประโยคนี้ซ้ำไปมาขมวดคิ้วอย่างเคร่งเครียดกิ่งโอบกอดวิหกทั่วล่าใบไม้ถลาไปตามลมเสียงหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นเมื่อได้ยินประโยคนี้ทุกคนต่างเอ่ยซ้ำอีกหนหนึ่งแล้วพากันปรบมือแม่นางจูสมแล้วที่เป็นกวีมือหนึ่งของเมืองหลวงทุกคนพากันหัวเราะบางคนยกถ้วยเหล้าขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมข้าน้อยมีบังอาจแม่นางจูเอ่ยขึ้นใบหน้าอมยิ้มมือยื่นไปรับถ้วยเหล้าแล้วยกแขนเสื้อขึ้นบังขณะดื่มจนหมดถ้วยทุกคนในห้องถงร้องชื่นชมกันอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้งแม่นางจูเก่งทั้งเรื่องรบและเรื่องกวีสง่างามเสียจริงท่านชายฉิน13เองก็หัวเราะขึ้นพลันยกถ้วยเหล้าในมือขึ้นดื่มจนหมดพรุ่งนี้วันเกิดเจ้าพวกข้าคงมิอาจไปฉลองให้เจ้าได้วันนี้เรามาสนุกกันให้สุดไปเลยดีกว่าหลายคนหันมามองท่านชายฉิน13แล้วจึงหันไปมองแม่นางจูแม่นางก็มาร่วมดื่มฉลองเคียงข้างด้วยสิท่านชายฉิน13เอ่ยว่ามิบังอาจบังอาจได้ไม่ต้องห่วงต่อให้ท่านพ่อของเจ้าได้ยินก็ไม่มีทางหักขาเจ้าหรอกทุกคนตะโกนขึ้นพร้อมกันแม่นางจูลุกขึ้นยืนแต่มิได้เข้าไปนั่งใกล้ๆเพียงยิ้มพลางโค้งคำนับร่วมดื่มฉลองเป็นเรื่องเล็กให้ข้าร่ายรำแสดงเป็นการฉลองเสียดีกว่าท่านทั้งหลายจะได้ดื่มกันอย่างสนุกสนานนางเอ่ยขึ้นแม่นางจูมีความสามารถทั้งร้องทั้งรำแต่น้อยนักที่จะแสดงให้ผู้ใดดูอย่างมากก็เพียงเล่นดนตรีให้ฟังเท่านั้นนางจะร่ายรำแสดงเฉพาะช่วงเทศกาลใหญ่ๆของเมืองหลวงหากมีตระกูลใหญ่โตเชิญไปเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าวันนี้นอกจากจะเชิญนางมาได้แล้วยังได้ชมการแสดงของนางด้วยเกาะใบบุญท่านชายฉินเกาะใบบุญท่านชายฉินทุกคนเอ่ยพลางหัวเราะท่านชายฉิน13เองก็หัวเราะตามไปด้วยพลันหันไปชูถ้วยเหล้าขึ้นเป็นการตอบรับแม่นางจูอมยิ้มโค้งคำนับนางก้าวถอยหลังสะบัดแขนเสื้อลอยขึ้นพร้อมกับเสียงดนตรีที่ดังขึ้นเสียงชื่นชมดังก้องไม่ขาดสายท่านชายฉิน13มองดูหัวเราะแต่ก็ยังอดขมวดคิ้วไม่ได้นางบอกว่าวันนี้มีนัดไม่รู้ไปที่ไหนกันตอนนั้นน่าจะถามนางสักนิดถามไปแล้วจะได้อะไรกันจะตามไปอย่างนั้นหรือเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็หัวเราะขึ้นยกถ้วยเหล้าขึ้นดื่มช้าๆแม่นางจูมองลอดแขนเสื้อที่ลอยกลางอากาศขณะหมุนตัวด้วยแววตาเศร้าหมองนางหมุนตัวกลับมาอีกครั้งมือจับเอวพร้อมไหวไหลร่ายรำอย่างงดงามผู้ชมในห้องต่างหลงไหลไปกับท่วงท่าของนางจบบทที่465